สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เกาะติดสถานการณ์อุทกภัยใช่ค่ะครับผมในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งตอนนี้หลายพื้นที่เนี่ยเรียกได้ว่าขยายวงกว้างในเรื่องของน้ำที่ท่วมขังเนี่ยน้ำปิงเอ่อล้นเข้ามาเนี่ยนะครับใช่ค่ะแต่ว่าก็มีข่าวดีมานิดนึงแล้วนะคะว่าระดับแม่น้ำปิงในจุด T1 สะพานนวรัตน์ซึ่งก็จะมีผลต่อพื้นที่ของเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เริ่มที่จะมีปริมาณลดลงถึงแม้ว่าจะลดลงอย่างช้าๆไม่เหมือนตอนขึ้นตอนขึ้นนี่ขึ้นชั่วโมงละประมาณ9เซน5เซนอย่างนี้แต่ว่าตอนลดเนี่ยคือลดลงทีละ2เซนนะคะแต่ก็ยังดีค่ะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่ทำให้เรารู้ว่ามันเริ่มที่จะลดลงแล้วนะคะใช่ครับผมตอนนี้นะครับในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเราต้องมีการมาเกาะติดแล้วก็เฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าระดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้วก็ด้านหลังของเราที่เห็นตอนนี้ในตัวเมืองเชียงใหม่เองเริ่มมีแดดและเริ่มมีแสงแดดใช่ครับผมหลังจากที่มีเมฆฝนปกคลุมตลอดทั้งวันตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ช่วงกลางคืนเนี่ยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยเราก็กังวลครับนอนไม่หลับเลยใช่นอนไม่หลับเลยนะครับนอนไม่หลับเลยก็คือน้ำเนี่ยก็กังวลว่าน้ำอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะว่ามีลำน้ำสาขาอื่นๆอีกที่จะไหลเข้ามาสมทบในลำน้ำปิงแต่ว่าตอนนี้ทางจุดสะพาน P1 สะพานนวรัตน์เนี่ยก็ถือว่ามีเรียกได้ว่าระดับน้ำค่อยๆลดระดับลงนะครับตอนนี้ก็อีกไม่นานก็จะเข้าสู่สภาวะที่เรียกได้ว่าต่ำกว่าระดับเตือนภัยไปแล้วนะครับตอนนี้ขอบคุณนะครับแฟนเพจต่างๆที่ก่อติดสัญญาณเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยภาคเหนือกับเราด้วยไม่ว่าจะเป็นเทศบาลนครเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่วิทยุจราจรเชียงใหม่เสพข่าวเชียงใหม่ The Reporter นะครับ HD Media และตำรวจจราจรเชียงใหม่นะครับซึ่งทุกๆหน่วยงานเนี่ยร่วมบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารไปยังพี่น้องประชาชนให้ได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็เตรียมการได้ซึ่งเราต้องบอกว่าในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่และเขตอื่นๆเองเนี่ยก็มีการเตรียมการกันอย่างเต็มที่เลยค่ะนะคะอัปเดตปริมาณน้ำปิงนะคะแม่น้ำปิงนะจุด P1 สะพานนวรัตน์ในช่วงบ่ายโมงนี้ก็ลดลงไปอีกแล้วนะคะคุณเจมส์ลดลงไปอีก3เซนค่ะ3เซนตอนนี้อยู่ที่4เมตร72เซนติเมตรจากเดิมชั่วโมงที่แล้ว4เมตร75เซนติเมตรถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับซึ่งระดับเตือนภัยเราอยู่ที่3เมตร70แต่พนังกั้นน้ำของเทศบาลนครเชียงใหม่ที่มีการเสริมสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยป้องกันได้ถึง4เมตร20แต่ตอนนี้ก็ยังเกินระดับเตือนภัยอยู่เราก็ต้องภาวนาว่าน้ำเนี่ยปริมาณน้ำจะลดลงอย่างต่อเนื่องเร็วๆนี้นะครับไม่เป็นไรนะคะค่อยๆลดแต่ขอให้ค่อยๆลดแต่ขอให้ลดนะไม่ต้องเพิ่มขึ้นมาแล้วใช่ครับยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องเกาะติดสถานการณ์ของน้ำปริมาณน้ำทางด้านทิศเหนือของอำเภอเมืองด้วยนะคะใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเชียงดาวแม่แตงแม่ริมนะคะที่เราจะต้องเฝ้าระวังกันอยู่ค่ะใช่ครับผมมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับทางกองบิน41ก็ประชาสัมพันธ์ให้กับทุกๆท่านนะครับค่ะไม่ผู้ที่จะสัญจรผ่านกองบิน41เนี่ยจากที่จากเดิมเนี่ยจะต้องใช้บัตรผ่านกองบินแต่ว่าตอนนี้ได้มีเปิดกรณีพิเศษเลยเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ผ่านกองบิน41ได้สัญจรผ่านได้นะครับเข้าออกได้24ชั่วโมงโดยไม่ต้องมีบัตรผ่านทั้งรถจักรยานยนต์ก็ให้สวมหมวกนิรภัยรถยนต์เองก็ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับต้องรัดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะใช่ครับใครที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ก็ใส่หมวกกันน็อกค่ะแล้วก็สามารถที่จะใช้เส้นทางผ่านกองบิน41ได้เลยนะคะสำหรับในช่วงที่มีสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้นะคะครับผมอยู่พื้นที่ไหนนะครับติดตามรับชมรับฟังอยู่พื้นที่ไหนก็สามารถบอกเข้ามาได้นะครับสำหรับในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆต้องการความช่วยเหลือหรือว่าอยากสอบถามเส้นทางเนี่ยก็สอบถามมาได้เพราะว่าตอนนี้เรามีการบูรณาการหลากหลายหน่วยงานร่วมกันแล้วก็เกาะติดข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับในส่วนของศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่ค่ะเปิดพื้นที่ให้จอดรถฟรีนะคะ
สำหรับพี่น้องชาวเชียงใหม่ที่มาติดต่อได้ที่ป้อมรปภ.นะคะที่ทางเข้าประตู5นะคะเอกสารที่ต้องใช้ก็คือสำเนาเล่มรถแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนค่ะใช่ครับผมเพื่อความปลอดภัยใช่มีหลายหน่วยงานนะครับที่มีการเปิดพื้นที่จอดรถฟรีให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยประสบอุทกภัยนะครับก็เตรียมสำเนาเล่มรถทะเบียนรถแล้วก็สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไปติดต่อได้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐเองแล้วก็หน่วยงานภาคเอกชนเองห้างสรรพสินค้าแบบนี้นะครับโดยเฉพาะที่สนามบินเชียงใหม่ก็มีการเปิดจุดจอดรถให้กับพี่น้องประชาชนได้ฟรีเช่นเดียวกันนะครับอาคารจอดรถ10ชั้นที่มีการสร้างขึ้นใหม่เนี่ยสามารถไปติดต่อขอจอดรถได้ก็หลายที่หลายจุดนะคะที่มีการให้บริการในเรื่องของจุดจอดรถแล้วก็วันนี้ค่ะเราได้เห็นบรรยากาศของการที่หน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐหน่วยงานเอกชนนะคะพี่น้องประชาชนที่ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยเริ่มที่จะออกมาแจกข้าวใช่ค่ะส่งกำลังใจด้วยการส่งข้าวกล่องส่งอาหารนะคะส่งน้ำดื่มเมื่อในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะต้องขอบคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีเทคนิคลานนาเชียงใหม่โดยอาจารย์ประสิทธิ์ชูดวงก็ได้แวะนำข้าวมาฝากพวกเรานะคะนำอาหารมาแล้วก็ในส่วนของสวทเชียงใหม่ก็สนับสนุนน้ำดื่มอาจารย์ฝากไปแจกด้วยนะคะส่วนหนึ่งก็ต้องขอบคุณมากค่ะใช่ครับเราไม่สามารถออกไปได้ไงโปลีนี่ก็อยู่ในโซนโรงพยาบาลลานา3โรงพยาบาลลานาแถวนั้นใช่แล้วเขาก็เปิดโรงอาหารของเขาอะค่ะเป็นโรงครัวที่จะทำข้าวกล่องซึ่งในช่วงเช้าภาคเช้าที่ผ่านมาสามารถผลิตข้าวกล่องแล้วก็ออกแจกได้ถึง800กล่องเลยนะคะนะแล้วก็ในช่วงเย็นอีกนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีการติดตามกันต่อไปนะคะใช่ครับผมซึ่งสถานการณ์ต่างๆในตอนนี้นะครับหลายจุดเนี่ยอย่างที่บอกว่าพี่น้องประชาชนนำรถขึ้นไปจอดบนถนนมหิดลริมถนนมหิดลนะครับเพื่อป้องกันรถที่จะถูกน้ำท่วมเนี่ยแต่ว่าตอนนี้มีบางจุดที่น้ำได้ขึ้นมาขังบนถนนมหิดลนะครับยังไงพี่น้องประชาชนที่นำรถไปจอดไว้ริมถนนน่ะเช็คให้ดีด้วยว่าตอนนี้ท่านจอดอยู่ตรงไหนบ้างนะครับไปดูรถหน่อยตอนนี้นะคะทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะคุณคมสันคำวงอยู่ที่ช้างคลานอยู่ในพื้นที่ช้างคลานที่มีน้ำท่วมด้วยตอนนี้เขาอยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับตอนนี้ผมอยู่ถนนช้างคลานครับค่ะมาจากมงกุฎปฐมนะครับครับเส้นนี้น้ำลึกครับมากับทางเทศบาลครับกับพี่ทหารครับจากรอ7001ครับรถยกสูงนะฮะตรงนี้ต้องเอารถยกสูงมาส่งข้าวนะครับมาส่งข้าวให้กับท่านที่อยู่โซนนี้นะฮะน้ำค่อนข้างสูงนะครับอยู่ช่างคลานอยู่ด้านหลังน่าจะเป็นด้านหลังของเอสเทิร์ฟนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปรับข้าวกล่องนะครับที่บริเวณชุมชนกำแพงงามครับค่ะกลับไปที่สนามกีฬาเทศบาลครับผมอ๋อกลับไปแล้วก็จะได้กลับมาที่โซนช้างคลานและปากเป้านอกครับในช่วงประมาณบ่ายสองครับอ๋อก็ทยอยแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนตลอดทั้งวันเลยใช่ไหมครับช่วงเช้ากลางวันเย็นแบบนี้ใช่ไหมครับบางจุดก็เป็นใจเฉพาะช่วงเช้าบางจุดก็เป็นเช้าไปเลยครับผมรวบเลยเพราะว่าบางจุดที่อยู่ตรงไหนครับที่น้ำสูงเมื่อกี้อ๋อชุมชนช้างคานชุมชนช้างคานนะครับชุมชนแม่ขิงตรงนั้นน้ำลึกครับผมก็ได้ส่งในรอบเดียวนะครับรวบเช้าบ่ายเลยเพราะว่าช่วงเช้ามาแล้วน้ำมันลึกมากครับรถของพี่ทหารเข้าไม่ได้นะครับเข้าไปยากเลยยังไงตอนนี้อยู่ตรงด้านหน้าโรงเรียนมงกุฎปฐมนะครับผมตอนนี้นะฮะค่ะปริมาณน้ำก็ยังสูงอยู่นะเห็นคนเดินน้ำเยอะอยู่ครับผมมีผู้ประสบภัยขอติดรถขึ้นมาด้วยหลายคนอยู่ฮะเอาไปส่งตามจุดที่เราเส้นทางของเรานะครับค่ะตอนนี้กำลังจะเลี้ยวซ้ายครับไปแยกบัวระวงครับผมค่ะแยกบัวระวงแยกบัวระวงตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ยังใช้เรืออยู่ค่ะระดับความแรงของน้ำเนี่ยไหลแรงอยู่ไหมครับแถวนั้นน้ำ
น้ำถือว่ายังไหลแรงอยู่นะฮะน้ำไหลแรงอยู่นะครับสังเกตจากผิวน้ำนะครับไหลแรงอยู่ฮะค่ะมีน้ำยังเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าปริมาณน้ำที่ปีหนึ่งจะลดลงนะครับมีร่องรอยของน้ำที่ลดลงไปแล้วบ้างหรือเปล่าคะมันวัดจะมองเห็นร่องรอยบ้างน้ำลดลงไปบ้างไหมมันมองไม่ค่อยเห็นครับเพราะว่าเนื่องจากว่าอยู่อ๋อยังมีคลื่นกระเพื่อมกระเพื่อมอยู่กระเพื่อมกระเพื่อมอยู่เนาะรถวิ่งน้ำมันกระเพื่อมอยู่ครับมันไม่นิ่งครับค่ะไม่เป็นไรค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าว่ามีการรวบรวมข้อมูลเรื่องราวอะไรต่างๆได้นะคะเราก็จะติดต่อสื่อสารกันเดี๋ยวคุณคมสันจะไปจุดไหนต่อนะคะตอนนี้แจกข้าวในรอบแรกเสร็จแล้วนะครับกำลังจะกลับไปรับข้าวที่ชุมชนกำแพงงามครับบนสะพานแม่ข่านะคะค่ะโอเคตรงนั้นยังเป็นจุดที่ปลอดภัยใช่ไหมคะหมดแล้วรู้สึกสัญญาณจะไม่ค่อยดีโอเคครับยังไงเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้คุณคมสันก็ได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งวันเลยนะครับขอบคุณคุณคมสันนะครับครับผมครับครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านด้วยที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในแต่ละจุดนะครับซึ่งถือว่าการเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยบางจุดอย่างที่คุณคมสันบอกว่าน้ำมันลึกเข้าไปยากลำบากบางทีเอาอาหารไปให้เนี่ยก็ต้องทบมือไว้เลยใช่ อันนี้ต้องเข้าไปวันนี้2มื้อเลยใช่ครับผมยังไงก็ฝากย้ำเตือนให้กับพี่น้องประชาชนด้วยถ้าหากว่าในพื้นที่เนี่ยเข้าไปถึงได้ยากแล้วก็ทรัพย์สินของตัวเองเก็บเรียบร้อยแล้วเนี่ยออกมาหาพื้นที่ปลอดภัยหรือว่าลองดูบ้านญาติบ้านเพื่อนก่อนถ้าเป็นพื้นที่ปลอดภัยก็ออกมาก่อนจะดีกว่านะครับนะคะถ้าหากว่ามีแนวโน้มว่าปริมาณน้ำจะเพิ่มขึ้นหรือว่าเรายังไม่มั่นใจนะคะนี่คืออันนี้เส้นถนนมหิดลขาออกนะครับท่านใดที่ใช้รถใช้ถนนก็ใช้ความระมัดระวังด้วยเพราะว่าตอนนี้มีระดับน้ำที่มาท่วมขังบริเวณผิวจราจรใครที่เอารถไปจอดออกมาตรวจสอบสักนิดนึงนะคะยังเห็นว่ามีรถเนี่ยจอดอยู่หลายคันเยอะมากนะคะก็อยากให้ออกมาตรวจสอบรถของตนเองด้วยมาดูหน่อยนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะทางท่านผู้บัญชาการตำรวจเขาก็ได้มีการสั่งนะคะตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจเนี่ยนะออกตระเวนที่จะตรวจสอบดูความปลอดภัยของรถที่จอดอยู่บริเวณสะพานป่าแดดสะพานภาค5สะพานภาค5นะคะก็ยังได้รับความกรุณาอยู่แต่ว่าเราอยากจะให้เจ้าของรถอะไปตรวจสอบดูรถนะว่ารถเรายังปลอดภัยอยู่ไหมเราควรที่จะต้องเคลื่อนย้ายไปในพื้นที่อื่นหรือเปล่านะซึ่ง บางพื้นที่อย่างที่เราบอกตั้งแต่ต้นรายการนะคะว่าบางพื้นที่เนี่ยน้ำมันลดลงไปแล้วนะคะอย่างในพื้นที่ของเราอะค่ะจากที่เห็นด้านหลังเริ่มมองเห็นพื้นนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยตรงข้างหลังเราเนี่ยยังมีน้ำอยู่นะคะยังต้องใช้การลุยน้ำมาเมื่อช่วงกลางดึกถึงช่วงเช้าเนี่ยเรายังไม่เห็นขอบสีแดงๆแถบแดงเลยยังไม่เห็นฟุตบาทเลยแต่ว่าตอนนี้เริ่มลดระดับลงก็เห็นพื้นถนนแล้วก็ฟุตบาทบ้างแล้วนะครับยังไงก็เอาใจช่วยแต่ละพื้นที่ให้ผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการทาง Facebook Live ของเรานะคะทางการไลฟ์แพร่ภาพในขณะนี้คุณพันษานะคะเชิงชาญส่งกำลังใจให้นะครับขอบคุณค่ะส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยอย่างเรานะคะรวมถึงทุกท่านที่กำลังประสบอุทกภัยคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังเราอยู่นะคะแล้วก็มีเรื่องที่อยากจะบอกอยากจะเล่าอยากจะขอความช่วยเหลือนะคะสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาคุยกับเราได้นะคะที่หมายเลข0532841788ค่ะตอนนี้โอ้มีข้อความมาบอกว่าแจ้งเข้ามานะครับว่าชุมชนฟ้าใหม่2นะคะยังไม่ได้รับอาหารเลยนะตรงนั้นก็จะเป็นจุดหนึ่งที่มีปริมาณน้ำเยอะนะคะใช่ครับเดี๋ยวเราจะได้มีการประสานให้นะครับในเรื่องของการช่วยเหลือต่างๆแต่ว่าต้องบอกว่ามีหลายพื้นที่เจ้าหน้าที่อาจจะเข้าไปไม่ถึงก็จะเย็นๆนะครับแต่ว่าเราพยายามประสานให้ทุกๆจุดให้ได้รับความช่วยเหลือทุกคนทีมข่าวเราฟังอยู่แล้วก็นั่งอยู่กับทีมเจ้าหน้าที่
นะคะก็ฝากไว้1จุดก็คือชุมชนฟ้าใหม่นะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถานีของเราใช่ครับผมตอนนี้มีเพจที่ก่อสัญญาณกับเรานะครับทั้งเทศบาลนครเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่วิทยุจราจรเชียงใหม่เสพข่าวเชียงใหม่เดลีพอร์เตอร์ HD Media และตำรวจจราจรเชียงใหม่ซึ่งจากในคอมเมนต์นะครับทางเพจก็มีการสอบถามเข้ามาแยกกองทรายจะท่วมไหมแยกกองทรายตอนนี้ยังสามารถสัญจรได้อยู่นะครับแต่ว่าการจราจรเนี่ยจะติดขัดมากต้องใช้เวลาในการเดินทางนะคะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไหนวางแผนการเดินทางแล้วก็เผื่อเวลาการเดินทางสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อความปลอดภัยมีโฟนอินจากกาดสันปะคอยนะครับผมนี่อันนี้บริเวณตลาดสันป่าคอยหน้าค่ายกวิระนะครับค่ะขออนุญาตรับสายสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะครับผมบริเวณจุดนั้นเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ตอนบริเวณจุดนี้ค่ะรถเล็กตำรวจจราจรไม่แนะนำให้สัญจรแต่ว่าก็ยังมีรถเครื่องอะค่ะมอเตอร์ไซค์ที่ยังสัญจรอยู่แต่ว่าเป็นส่วนน้อยมากแล้วก็จะมีรถยนต์เป็นซะส่วนใหญ่แต่ว่าชาวบ้านแถวนี้ส่วนมากจะเดินเอาค่ะค่ะเดินปลอดภัยจะท่วมแค่ค่ะจะท่วมแค่ในส่วนของกาดสันปะข่อยแล้วก็หน้าค่ายกวีละค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าโผล่ออกไปข้างนอกซอยเข้าถนนเจริญเมืองตรงนี้น้ำจะลดลงค่ะสามารถใช้รถใช้ถนนได้ปกติเลยไม่ได้ท่วมเยอะแล้วค่ะน้ำลดลงพอดีมีผู้ชมสอบถามมาพอดีเลยว่าถนนเส้นสันปะข่อยจะขับผ่านได้ไหมคะรถยนต์สามารถผ่านได้อยู่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์เท่าที่สังเกตเห็นจะเป็นพวกรถ CT รถ Big Bike หรือว่ารถที่มีท่อสูงๆค่ะถ้าเป็น Pirano Scoopy i มีเสียงดับอยู่ค่ะเพราะว่าตรงนี้เนาะน้ำก็จะขออนุญาตค่ะน้ำก็จะประมาณเกินเข่าเลยเข่าขึ้นมาแล้วตอนนี้อ๋อนะคะก็ยังต้องเดินทางด้วยความระมัดระวังหรือใครเลี่ยงเส้นทางนี้ได้ก็เลี่ยงไปก่อนใช่ครับผมรถเล็กเนี่ยอาจจะสัญจรลำบากนิดนึงแต่ว่ารถกระบะที่ยกสูงเนี่ยจะต้องใช้ความเร็วแบบลดความเร็วลงขับช้าๆนะครับแต่ขับช้าบางทีมันก็จะเสี่ยงกับรถดับอีกนะใช่ค่ะเพราะว่าเนี่ยค่ะอย่างที่สังเกตเห็นค่ะอย่างรถมอเตอร์ไซค์คันนี้น้ำมันก็จะโผล่น้ำก็จะประมาณครึ่งล้อแล้วเกือบเข้าท่อแล้วตำรวจจราจรเลยไม่แนะนำให้รถเล็กสัญจรแถวนี้ค่ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำด้วยนะคะใช่ครับค่ะตอนนี้จะไปจุดไหนต่อครับน้องแก้มตอนนี้แก้มกำลังจะไปตรงสะพานนวรัตน์ค่ะจุด P1 ค่ะเดี๋ยวไปถึงจุดนั้นแล้วเราทักทายกันมาอีกครั้งนึงนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับค่ะจากที่เห็นนะครับเป็นทั้งตลาดสันปะคอยแล้วก็ถนนเจริญเมืองซึ่งเป็นเส้นที่ต้องบอกว่าเส้นเข้าออกเมืองเลยเส้นถนนสายหลักเลยนะครับตอนนี้มีผู้ชมจากเพจของเทศบาลนครเชียงใหม่เขาสอบถามมาว่าจะมาถึงทุ่งโฮเทนไหมครับน้ำเนี่ยแล้วก็จากแยกทุ่งโฮเทนไปหน้าหมอวงมอไซไปได้ไหมตอนนี้ทุ่งโฮเทนก็ยังสามารถสัญจรไปได้อยู่เพราะว่าน้ำตอนนี้ไปถึงบริเวณหน้าสถานีรถไฟละค่ะอีกไม่เท่าไหร่เองนะโฮเทนอีกนิดนึงนะครับผมก็ยังสามารถใช้การได้อยู่เพราะว่าหน้าสถานีรถไฟเองก็เป็นแยกทุ่งโฮเทนละใช่นะคะแต่ว่าทางฝั่งของสันป่าคอยเนี่ยเท่าที่จัดรายการมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้เนี่ยก็เริ่มมีน้ำเข้ามีคุณผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาว่าน้ำมันเข้าแล้วนะในพื้นที่สันป่าคอยแต่ว่าสันป่าคอยบางจุดเนี่ยมันเข้าไปก่อนหน้านั้นแล้วแล้วก็มีการดับสัญญาณไฟจราจรนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ใช้เส้นทางการจราจรเส้นทางนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยใช่ครับผมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเนี่ยทางการไฟฟ้าเองเขาก็มีการบอกว่าได้มีการตัดไฟในบางจุดนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับความปลอดภัยในชีวิตเพราะว่าบางทีเราไม่ทราบว่ามีปลั๊กไฟหรือว่ามีจุดไหนที่เป็นจุดเสี่ยงบ้างเขาก็เลยขอตัดกระแสไฟฟ้าในบางจุดนะครับเท่านั้นแต่ว่าถ้าหากว่าระดับน้ำกลับเข้ามาสู่สภาวะปกติก็จะทำการจ่ายไฟให้กับพี่น้องประชาชนได้ตามปกตินั่นเองค่ะมีข้อความจากไลฟ์ผ่านเพจของสำนักประชาสัมพันธ์เขต3นะคะชุมชนฟ้าใหม่เขตประตูก้อมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีประมาณ200หลังคาต้องการถุงยางชีพหรือว่าขั้นอย่างหรือจะเป็นพวกอาหารกล่องข้าวสารไข่จะได้ผัดแจกคนในชุมชนครับผม
ก็นี่ก็ต้องใช้เสียงเราล่ะใช่เดี๋ยวเราส่งต่อใครที่สามารถนำไปสมทบได้เนาะครับผมท่านใดที่เปิดจุดทำอาหารแล้วนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนแจ้งเข้ามาได้นะครับเราจะได้ประชาสัมพันธ์ให้หลายๆคนที่สนใจจะไปสมทบเนี่ยก็ไปช่วยเหลือกันได้มีอีกหนึ่งเพจที่เพจเสพข่าวเชียงใหม่นะครับมีแจ้งเข้ามาว่าที่สถานีรถไฟเนี่ยน้ำยังไม่ลงครับแต่ว่าคงที่อยู่ตอนนี้ก็รอให้แม่น้ำปิงนะครับลดระดับลงขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็แจ้งมาบอกว่าแม่แตงเนี่ยฝนเริ่มตั้งเขามาอีกแล้วนะคะเราก็ตั้งมือรับครับนะคะสำหรับพื้นที่แม่แตงแต่ว่าภาวนาว่าจะไม่เป็นน้ำในปริมาณมากๆเหมือนกับค่ำคืนที่ผ่านมาใช่ครับในช่วงเวลานี้ค่ะหากว่านอกเหนือจากเพจต่างๆที่คุณเจมส์ได้ประชาสัมพันธ์กันไปนะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ3ความถี่นะคะไม่ว่าจะเป็น FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639 GHz นะคะครับผมมาดูโทรศัพท์คุยได้นะ0532841780532841778 0532841778นะครับมีคอมเมนต์จากเพจ The Reposter นะครับได้บอกว่าน้ำจะมาสมทบอีกไหมครับน้ำจะลดกี่โมงตอนนี้ระดับน้ำอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้ระดับน้ำอยู่ประมาณ 4.72 เมตรนะครับระดับน้ำที่จุดที่1เดี๋ยวผมดูอีกสักครู่หนึ่งเมื่อสักครู่นี้ระดับน้ำอยู่ 4.2 เมตรเมื่อเวลา 13 นาฬิกาหรือว่าบ่ายโมงนี้ระดับน้ำอยู่ประมาณนี้นะครับที่จุด P1 ซึ่งก็ลดระดับลงจากชั่วโมงที่แล้วประมาณ3เซนลดลงอย่างต่อเนื่องดีใจใช่ครับค่ะเราอยากให้ลดลงไปเรื่อยๆเพื่อที่จะอย่างน้อยปริมาณน้ำลดลงไปเนี่ยก็ทำให้พี่น้องประชาชนมีความเดือดร้อนน้อยลงใช่นะคะนี่มีบอกว่าอาหารกับน้ำจะออกไปเอายังไงครับน้ำท่วมสูงหยุดสีปิงเมืองสีปิงเมืองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น้ำท่วมสูงแต่ว่าเมื่อเชื่อว่าตอนนี้หลายหน่วยงานหลายหน่วยที่กำลังทำอาหารแจกอยู่นะคะครับก็คงจะเข้าไปที่จุดนั้นเพราะว่าจะเป็นจุดที่แจ้งงั้นแจ้งมาหน่อยแจ้งมาหน่อยว่าตรงสีปิงเมืองเนี่ยอยู่ตรงจุดไหนเราจะได้บอกพิกัดเจ้าหน้าที่ได้ถูกนะครับว่าจะเข้าไปช่วยเหลือบริเวณจุดไหนได้เพราะว่าตอนนี้สีปิงเมืองเองทั้งฝนตกหนักลงมาตรงนั้นน้ำก็ท่วมขังใช่แต่ว่าตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบจากทั้งน้ำที่ระบายไม่รู้จะออกไปไหนอีกน้ำปิงที่เพิ่มสูงขึ้นแบบนี้ดังนั้นแล้วพี่น้องประชาชนนะครับสามารถแจ้งเข้ามาได้ว่าตนเองเนี่ยพิกัดอยู่บริเวณจุดไหนเราจะได้บอกถูกนะครับเราจะแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือได้ถูกนั่นเองตอนนี้เราจะไปติดตามนะคะสถานการณ์ที่บ้านดอนชัยป่าแดดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าครับผมตอนนี้จะทราบว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่บ้านดอนชัยเนี่ยเจ้าวัดแดดนี่เนาะมันแน่ใจว่ามันจะมีแนวโน้มลดได้สักกี่โมงนะเพราะตอนนี้มันกำลังเริ่มขึ้นขนาดเลยอ่ะเจ้าลดได้สักกี่โมงนี่มันสามารถจะบอกได้แต่นะเจ้าแต่ตอนนี้ระดับแม่น้ำปิงในสายหลักเนี่ยลดลงแล้วนะเจ้าเริ่มที่จะลดลงเพียงแต่ว่ามันจะลดลงกำน้อยอ่ะเจ้าลดกำ2เซน3เซนนะเจ้าเจ้าเพราะว่าตอนนี้เรากังวลนะว่าประเด็นนี้มันขึ้นมาถึงบันไดแล้วเราไม่แน่ใจว่ามันจะเข้าไปในบ้านก่อนเนาะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าบ่มั่นใจเก็บของไว้บนที่สูงก่อนนะเจ้าได้ขึ้นหมดแล้วเจ้าพี่เก่งแต่เหลือแต่ยังนอนแต่ชนิดที่นอนเนี่ยขึ้นไว้ที่สูงแม่เจ้าเจ้าเนาะเพื่อความปลอดภัยเจ้าแต่ก็ช่วยกันภาวนาว่าเมื่อมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นแล้วนะเจ้าเนาะอยากคือลดลงเรื่อยๆนะเจ้าในช่วงนี้ครับผมยังไงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับเจ้าสวัสดีเจ้าขอบคุณเจ้าครับผมทางด้านของชนประธานเองสำนักชนประธานที่1ได้มีการออกมาแจ้งนะครับว่าประมาณช่วง2วันก็จะระดับน้ำเนี่ยจะลดลงทยอยลดลงแนวโน้มลดลงนะครับอาจจะเข้าสู่สภาวะปกติได้ในเร็วๆนี้แต่ว่าช่วง2วันเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงไปนะครับนะค่ะก็ต้องขอบคุณทุกท่านคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนหรือว่าคุณผู้ฟังที่คุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราผ่านทางเพจต่างๆในขณะนี้นะคะสามารถที่จะ
ส่งเสียงเข้ามาพูดคุยกันค่ะ0532841789นะคะขออนุญาตแจ้งเพิ่มเติมนิดนึงสำหรับคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์เข้ามาแล้วก็ขอความช่วยเหลือ อย่างเช่นจะให้เรายังไม่ได้รับอาหารเลยเราอยากได้รับน้ำดื่มเราอยากได้รับอาหารเนี่ยนะเมื่อโทรมาถึงเราแล้วเนี่ยขอความกรุณาแจ้งชื่อนะคะแจ้งรายละเอียดอะค่ะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ก็คือจุดที่จะให้เราไปแจกก็คือหมายเลขโทรศัพท์ที่เราจะสามารถติดต่อท่านได้เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อได้ด้วยนะคะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยค่ะเพื่อที่ทางเจ้าหน้าที่ของเราจะได้ติดต่อไปทางปลายทางแล้วก็จะได้ประสานงานให้นะคะใช่ครับผมมีอีกหนึ่งเพจนะครับวิทยุจราจรเชียงใหม่ก็มีแฟนเพจเนี่ยสอบถามเข้ามาทาง Facebook Live นะครับแถวมงฟอร์ดมหิดลน้ำท่วมหรือเปล่าแถวถนนแก้วนวรัตน์หน้าโรงพยาบาลแมคคอมิกรถเล็กเข้าไปได้หรือยังมหิดลน้ำลดหรือยังมหิดลตรงหน้าแมคโดนัลด์เนี่ยนะครับตรงหน้าเชียงใหม่แลนด์บริเวณนั้นตอนนี้รถสัญจรผ่านได้แต่ว่าต้องใช้ความระมัดระวังเพราะว่าน้ำเนี่ยขึ้นมาประมาณ20เซนติเมตรขึ้นมาบนผิวจราจรนะครับแต่ว่าในส่วนของที่เป็นหมู่บ้านเวียงทองที่อยู่ริมถนนเนี่ยก็ยังท่วมอยู่นะครับหน้าโรงพยาบาลแมคคอมิกเนี่ยก็โซนแถวๆโรงเรียนปริ้นซึ่งปริ้นเนี่ยก็เหมือนจะเพิ่งแจ้งมาเหมือนกันว่าน้ำกำลังท่วมนะคะคุณสกุลนะคะคุณสกุลค่ะคุณพี่สกุลนี่สื่อมวลชนเชียงใหม่นะเนี่ยนะคะบอกว่าเฟซออราไทยนะคะครับบอกว่าฝากข้อมูลมาบอกว่าขอช่วยไปแจกข้าวที่ถนนเจริญประเทศซอย12ข้างโรงแรม The Empress เชียงใหม่นะคะด้วยนะคะมีคุณป้าที่ยังอยู่ในบ้านครับยังไงก็รบกวนเพิ่มเติมขอหมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะคะเผื่อที่ทางเจ้าหน้าที่ของเราจะได้โทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะถามถนนแก้วนวรัตน์มาบริเวณหน้าปิ้นนะครับตอนนี้น้ำค่อนข้างจะสูงรถเล็กเองก็ไม่จำเป็นก็ควรจะเลี่ยงค่ะน่าดีใจค่ะคุณเจมส์เมื่อสักครู่เราพูดถึงชุมชนฟ้าใหม่ที่ยังไม่ได้รับอาหารตอนนี้เขาแจ้งมาแล้วค่ะว่ามีคนนำอาหารไปมอบแล้วโอเคได้เลยครับผมยินดีนะคะแล้วอีกหนึ่งจุดนะครับตอนนี้ทางหลวงเองได้มีการปิดทางต่างระดับเชียงขวางบริเวณเส้นวงแหวนรอบที่2นะครับที่จะข้ามซูเปอร์ไฮเวย์เนี่ยเพราะว่าตรงจุดนั้นมีน้ำท่วมขังผิวจราจรก็ทำให้ปิดจุดที่เป็นขาออกไปทางแม่เหียนะครับแล้วก็ให้รถเนี่ยออกไปใช้ทางหลวงหมายเลข11หรือว่าซูเปอร์ไฮเวย์แทนเพื่อที่จะกลับเข้ามาในตัวเมืองสำหรับท่านใดที่ใช้เส้นทางสัญจรบริเวณนั้นก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับเพราะว่าบางจุดเองก็มีน้ำท่วมขังแล้วก็ปิดให้พี่น้องประชาชนได้หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นนะครับตอนนี้นะคะ เราได้รับสัญญาณมาว่าเราจะไปรับสัญญาณจากเพจ PR เชียงใหม่กันก่อนนะคะคในช่วงนี้จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพราะว่าเขามาดูพื้นที่ที่โรงพยาบาลแม่เด็กใกล้ๆนี้ซึ่งก็จะเมื่อสักครู่ยังเห็นว่ามีรถจากหน่วยงานองค์กรนะคะที่เขามาช่วยขนย้ายผู้คนแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ค่ะครับผมระดับน้ำเนี่ยถ้ารถคันใหญ่ก็จะอยู่ประมาณเกือบครึ่งล้อแล้วนะคะแต่เมื่อกี้ที่ผู้สื่อข่าว MDT เนี่ยเขาบอกว่าข้างนอกเห็นไหมคะเป็นคลื่นน้ำเนี่ยอันนั้นอ่ะค่อนข้างที่จะแบบสูงกว่าข้างในนี้เพราะว่าตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะสูงมันจะไปต้องพูดนะครับผมเป็นอย่างนี้ผมว่าผมไปสูงออกไปข้างนอกไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย
ผู้ที่มาติดต่อราชการด้วยนะครับค่ะรวมถึงย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งถ้าหากว่าเห็นในภาพเนี่ยอาคารนี้จะเป็นอาคารที่ยกพื้นขึ้นมาไม่มากนะแล้วก็มีร่องรอยของน้ำนะที่เข้าไปแล้วก็อาจจะทำให้การทำงานไม่สะดวกใช่ครับไม่ว่าจะเป็นจากภาพที่เห็นก็คือห้องทุกห้องน่ะโดนน้ำหมดเลยโดนน้ำหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็แน่นอนค่ะต้องมีการขนย้ายนะคะอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วก็มีการวางแผนในการที่จะขนย้ายผู้ป่วยรวมถึงการที่จะต้องไปวางแผนอีกว่าเมื่อย้ายออกไปเนี่ยจะไปอยู่ตรงไหนแล้วก็จะสามารถปฏิบัติการได้เหมือนเดิมไหมตอนนี้ก็มีการบอกนะครับว่าการรองรับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลแม่และเด็กเนี่ยจะให้บริการทั้งการตรวจคันมารดาที่โรงพยาบาลประสาทแล้วก็โรงพยาบาลนครพิงซึ่งก็เป็นที่รองรับไปชั่วคราวก่อนเพราะว่าตอนนี้โรงพยาบาลแม่และเด็กเองศูนย์อนามัยที่1เนี่ยน้ำท่วมขังไม่สามารถเปิดให้บริการได้นะครับซึ่งพื้นที่ข้างๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ระดับจะลุ่มต่ำกว่าสำนักประชาสัมพันธ์เขต3ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ก็ทำให้ปริมาณน้ำเนี่ยขึ้นสูงประมาณ30เซนติเมตรนะครับแล้วก็ด้านหน้าเองเนี่ยถนนเนี่ยจะต่ำกว่าอีกน้ำจะลึกกว่านะครับก็คิดดูค่ะว่าพี่น้องในส่วนของโรงพยาบาลแม่และเด็กเนี่ยก็จะเอารถมาฝากไว้ที่เราเพื่อความปลอดภัยนะคะแต่ก็ไม่ปลอดภัยเพราะว่าเมื่อคืนน้ำขึ้นสูงเลยนะครับแล้วก็น้ำมาเร็วมากดังนั้นแล้วพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยเพราะว่าเราเห็นแบบแดดแบบเนี้ยตอนกลางวันอ่ะมาประมาณ 2-3 รอบแล้วพอค่ำๆมาปุ๊บเอาละเมฆครึ้มมาฝนตกหนักเลยตาเราก็คงจะต้องอยู่ที่ท้องฟ้าแล้วก็ฟังเสียงฝนไปพร้อมๆกันแต่ว่าตอนนี้มองออกไปข้างนอกไม่ได้เลยค่ะแสบตาแดดจ้ามากนะครับหลังจากที่เมื่อช่วงเช้าอ่ะเรียกได้ว่าฝนครึ้มฟ้ามืดฝนตกมาตอนนี้คือแดดเปรี้ยงเลยยังไงเอาใจช่วยทุกท่านนะครับนี่ตอนนี้กำลังขนย้ายผู้ป่วยแล้วก็ผู้มาใช้บริการออกจากโรงพยาบาลแม่และเด็กนะครับถ้าหากว่าอยู่ที่อาคารของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะคะตรงระเบียงอ่ะจะมองเห็นตอนที่เขาขนย้ายกันอย่างสะดวกกันเลยทีเดียวทีแรกก็เขามาทำอะไรกันทำไมเสียงแอร์วอยไวปรากฏว่าอ๋อพอไปยืนดูเขากำลังทยอยขนทั้งบุคลากรเจ้าหน้าที่รวมถึงประชาชนในย่านนี้ที่เขาอยากจะออกไปอยู่ในจุดข้างนอกที่มันปลอดภัยแล้วก็สะดวกนะครับก็รับไปด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการบริการของรัฐนะคะเมื่อสักครู่เห็นว่าจุดชุมชนฟ้าใหม่ประตูก้อมที่เราประชาสัมพันธ์ไปว่ายังไม่ได้รับอาหารยังไม่ได้รับน้ำดื่มเนี่ยค่ะนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ก็ลงไปจัดการลงไปจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีแฟนเพจนะครับทางด้านของเพจ PR เชียงใหม่ได้มีการสอบถามว่าเย็นนี้คาดว่าน้ำจะลดลงเล็กน้อยไหมคะก็ลดลงเล็กน้อยลดลงเรื่อยๆครับผมก็ประมาณระดับชั่วโมงละ2เซน3เซนแต่2เซน3เซนเนี่ยไม่ใช่บอกว่าอุ้ยแค่นี้เองเหรอแต่จริงๆแล้วปริมาณมวลน้ำมันเยอะมากใช่ก็ระดับลดลงไปเรื่อยๆก็ภาวนาให้ลดลงเรื่อยๆนะครับในฝั่งบ้านพักฝั่งตรงข้ามของเราเนี่ยนะคะคุณเจมส์เมื่อคืนเนี่ยไปยืนดูด้วยการปรงอันนี้จังเลยนะว่าโอ้โหมันเข้าไปท่วมแน่ไปหมดนะหมดกันเลยทีเดียวแต่ว่าตอนเนี้ยเริ่มเห็นขอบรั้วมาแล้วก็ใจชื้นขึ้นใช่ครับเนี่ยครับจะเห็นว่าอันนี้คือมีรถขับผ่านนะครับก็เลยมีน้ำที่คลื่นน้ำที่ตีเข้ามาบ้างก็ฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งบ้านพักของสำนักประชาสัมพันธ์เขต3นะครับตอนนี้น้ำก็ท่วมขังเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราโดนน้ำล้อมไปเรียบร้อยแล้วโดนน้ำล้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราอยู่ข้างในเนี่ยเราก็ต้องขออาหารกล่องเหมือนกันนะใช่ตอนนี้เป็นผู้ประสบภัยจากผู้ประกาศเป็นผู้ประสบภัยนะครับก็บอกใครที่ขับรถเข้ามาหรือว่าสัญจรผ่านบริเวณที่มีน้ำขังนะครับอยากให้ชะลอหน่อยบางทีคลื่นแบบนี้ก็จะทำให้กระสอบทรายที่กั้นไว้มันพังลงได้แต่เป็นมอเตอร์ไซค์เล็กๆเนี่ยไม่แนะนำให้เข้ามาเลยนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าน้ำจะลดลงไปแต่มันก็ยังสูงอยู่นะเขามีการแซวบอกว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยจะไปจะไปไปเนอะพอไปแล้วปุ๊บดับเลยนะนะคะเมื่อวานนี้ตอนเย็นในช่วงที่น้ำเริ่มระดับขึ้นมาทางเจ้าหน้าที่ของเราค่ะที่ยืนอยู่ข้างหน้าสังเกตการอยู่
ก็ต้องเป็นหน่วยกู้ภัยไปกู้รถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาไว้บนริมทางเพื่อที่จะได้ช่วยกันก่อนนะเพราะมันดับครับผมก็ยังไงแล้วนะครับท่านใดที่ขับรถรถเล็กเนี่ยเขากั้นรั้วแล้วอย่าฝ่าฝืนอย่าไปนะบางคนอ่ะกั้นรั้วแล้วก็ยังไปอยู่พอดับมาปุ๊บอ่ะก็เป็นภาระเจ้าหน้าที่มาช่วยอีกนั่นแหละไม่ใช่เฉพาะตรงหน้าบ้านเรานะคะทุกจุดเลยที่มีน้ำท่วมแล้ว เขามีการกั้นรั้วทุกจุดที่มีน้ำท่วมอ่ะอย่าขับเร็วอย่าเร่งเครื่องแรงใช่ครับผมท่านใดที่ต้องการอาหารนะครับทางเทศบาลนครเชียงใหม่เขามี CM Force นะครับศูนย์ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเฉพาะกิจของเทศบาลนครเชียงใหม่โทรไปได้เลยถ้าหากว่าต้องการรับอาหารน้ำดื่มนะครับ0532591160532591116053-259-116หรือว่าที่0837043675 0837043685ขออภัยนะครับ0837043675ทั้ง2เบอร์เลยนะครับสามารถโทรศัพท์ไปได้เลยในการขอรับน้ำอาหารหรือว่าต้องการความช่วยเหลือจาก CM Force ของเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับนี่ก็จะเป็นจุดศูนย์กลางที่จะรับนะคะรับเรื่องราวร้องทุกข์เรื่องของการที่จะขอความช่วยเหลือจากเทศบาลนครเชียงใหม่สามารถใช้หมายเลข2หมายเลขนี้ได้เลยนะคะให้ผู้นำชุมชนหรือตัวท่านเองเนี่ยสามารถจดไว้ได้เลยบันทึกไว้ได้เลยนะคะย้ำอีกครั้งสำหรับกลุ่มหมู่บ้านชุมชนหรือว่าบ้านไหนที่ยังไม่ได้รับอาหารเลยยังไม่ได้ทานอะไรเลยตั้งแต่เช้านะคะน้ำดื่มก็ไม่มีเนี่ยนะคะ0532591116แล้วก็0837043675เรื่องของการขอรับอาหารเนี่ยคุณเจมตั้งแต่เช้าที่พี่จัดรายการที่สวทในช่วง8โมงเช้าก็เริ่มมีคนโทรศัพท์เข้ามาแล้วนะคะว่าอยากได้รับอาหารเพราะว่าน้ำมันขึ้นมาตั้งแต่ ช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะแล้วก็ไม่สามารถที่จะออกไปที่ไหนได้ใช่ครับผมก็ตอนนี้นะครับฝากแจ้งผ่านทางแฟนเพจต่างๆที่ติดตาม Facebook Live หนึ่งในขณะนี้ก็ได้นะครับเขาบอกว่าไปแจกข้าวที่เจริญประเทศซอย12ข้างโรงแรมดิเอ็มเพสหน่อยนะครับมีคุณป้ายังอยู่ในบ้านอ๋ออันนี้เดี๋ยวแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ดอนชัยป่าแดดตอนนี้น้ำขึ้นเรื่อยๆเลยครับถนนเส้นสนามบินเส้นที่จะเข้าสนามบินหน้าเชียงใหม่แลนด์รถผ่านได้ไหมครับรถผ่านได้แต่ก็ใช้ความระมัดระวังด้วยการจราจรอาจจะติดขัดสักนิดนึงใครที่ไม่ได้ปิดถนนนะไม่ได้ปิดถนนแต่ว่าใครที่จะเดินทางเข้าสนามบินหรือว่าไปสนามบินขึ้นเครื่องเนี่ยก็ให้เผื่อระยะเวลาบางทีในเชียงใหม่บางคนบอกว่าหุ้ยเนี่ยอีก15นาทีก็ถึงแล้วอย่างเงี้ยนะครับแต่ให้เผื่อระยะเวลานิดนึงเพราะว่าตอนนี้บริเวณเส้นมหิดลเนี่ยมีน้ำเข้ามาท่วมขังผิวจราจรแล้วก็บริเวณนั้นมีทั้งพี่น้องประชาชนเอารถไปจอดริมถนนก็ทำให้เลนเนี่ยเหลือประมาณ2เลนแล้วก็ความเร็วก็จะชะลอลงรถจะติดอยู่บริเวณแถวนั้นเยอะดังนั้นแล้วก็ให้เผื่อเวลาไว้สำหรับใครที่จะไปขึ้นเครื่องนะครับ15นาทีที่คาดการไว้อาจจะต้องเกือบเป็น30นาที35รวมถึง45นาทีเลยใช่ครับผมเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับว่าอันนี้คือถนนเส้นมหิดลสามารถสัญจรได้แต่ว่าใช้ความเร็วแบบว่าชะลอกันอยู่ก็จะทำให้การจราจรเนี่ยติดขัดเล็กน้อยนะครับมอเตอร์ไซค์เล็กๆเนี่ยไม่แนะนำให้ผ่านเลยจริงๆนะคะใช่ครับแกว่งไกวกันไปมาเนื่องจากว่าทานแรงของน้ำไม่ไหวตอนนี้เขาบอกว่าตอนนี้น้ำกำลังลดหรือว่ากำลังขึ้นและแนวโน้มจะเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้กำลังลดระดับลงนะครับแนวโน้มที่คาดการไว้ว่าในช่วงสัปดาห์นี้ก็อาจจะเข้าสู่สภาวะปกติในบางจุดนะครับในบางจุดแต่มีพี่เขาบอกว่าสะพานนวรัตน์ลดแต่โซนอื่นยิ่งนอกเขตเทศบาลนครยังไม่ลดไม่มีศูนย์กลางข้อมูลเลยมาติดตามข้อมูลข่าวสารจากเราได้นะครับอยู่พื้นที่ไหนแจ้งเข้ามาได้เราจะได้ส่งทีมงานทีมข่าวเนี่ยไปเช็คดูว่าตอนนี้เป็นยังไงแล้วพี่น้องประชาชนต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างบริเวณจุดไหนนอกเขตเทศบาลหรือว่าจุดอื่นๆที่น้ำท่วมขังในเขตเชียงใหม่เนี่ยแจ้งเข้ามาได้เลยในตอนนี้ทีมข่าวของเราอยู่ด้านนอกหลายทีมเลยทีเดียวนะคะลองแจ้งมาค่ะโทรศัพท์มาคุยกันก็ได้นะคะ053 284 178นะคะ
053284178ค่ะไม่ว่าจะเป็นการขอความช่วยเหลือนะคะขอประสานงานอยากจะรับอาหารน้ำดื่มซึ่งไม่สามารถจะออกไปได้เลยรวมถึงขอประสานงานอยากจะนำผู้ป่วยติดเตียงคนชราออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมนะคะก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาหาเราได้นะ0532841178หรือจะโทรไปที่ศูนย์ของ CM Force ได้เลยนะคะ053259116ค่ะใช่ครับเขาบอกว่าอยู่แถวป่าแดดจะไปขอกระสอบทรายได้ที่ไหนคะของป่าแดดนี่ทางเทศบาลตำบลป่าแดดก็มีการเตรียมจุดแจกกระสอบทรายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้แนวผนังกั้นที่เป็นกระสอบทรายที่กั้นไว้ประมาณ5ชั้นเนี่ยถูกน้ำเซาะทางทีมทหารและเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปรีบซ่อมแซมเลยเพื่อป้องกันน้ำที่จะเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนยังไงติดต่อสอบถามได้ที่เทศบาลตำบลป่าแดดนะครับแล้วก็ป่าพร้าวนอกซอยหลังโรงเบียร์รบกวนเอาอาหารเข้าไปแจกด้วยนะคะอ๋อป่าพร้าวนอกเหรอป่าพร้าวนอกเดี๋ยวป่าพร้าวนอกเนี่ยจะมีช่วงระยะเวลาที่เข้าไปแจกอยู่เพราะโซนนั้นน่ะเป็นโซนที่มีน้ำลึกหลายจุดบางจุดเลยนะครับก็จะเข้าไปในช่วงประมาณช่วงบ่ายๆนี่แหละนะครับจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเอาอาหารไปให้อยู่เมื่อสักครู่เราก็ได้ยินคุณคมสันบอกมาเหมือนกันนะครับว่าจะมีการนำอาหารเข้าไปแจกในพื้นที่ป่าพร้าวนอกด้วยนะคะแล้วก็อีกหลายที่ที่ออกไม่สามารถออกมาได้จะบอกว่าถ้าหากว่าเราไปเจอเจ้าหน้าที่ทีมรถทหารรถใหญ่ทั้งหลายที่เข้าไปแจกอาหารนะคะแล้วเรามีเรื่องที่อยากจะขอความช่วยเหลือเราบอกเราแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับสำหรับท่านที่สอบถามกระสอบทรายที่ป่าแดดนะครับแฟนเพจของเทศบาลตำบลป่าแดดได้มีการบอกว่าจุดบริการกระสอบบรรจุทรายในเขตเทศบาลตำบลป่าแดดอยู่ที่ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเทศบาลตำบลป่าแดดเข้าไปติดต่อได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับสามารถเข้าไปขอรับกระสอบทรายได้ถ้าหากว่าอยู่ในเขตของตำบลป่าแดดนะครับค่ะนะคะซึ่งก็ทุกจุดหรือว่าทุกเทศบาลตำบลเทศบาลอันนี้เป็นระดับน้ำเส้นทางเรียบทางรถไฟเรียบรถไฟซึ่งตอนนี้ปริมาณน้ำเนี่ยได้เข้าไปท่วมขังบริเวณรางรถไฟนะครับแล้วก็ข้ามไปเส้นคู่ขนานริมทางรถไฟอีกฟากหนึ่งแล้วก็มีการกัดเซาะบริเวณใต้รางรถไฟด้วยทำให้รางรถไฟเนี่ยตอนนี้เรียกได้ว่าลอยเลยอ่ะรางรถไฟลอยอยู่นะครับอันนี้เป็นบริเวณจุดน้ำที่เข้าไปท่วมขังเมื่อคืนนี้จัดรายการเนี่ยยังมีคนคุณผู้ฟังที่อยู่ในระแวกนี้ก็ยังบอกว่าน้ำยังไม่ท่วมนะวันนี้ท่วมแล้วนะคะครับยังไงก็ติดตามด้วยเพราะว่าบางทีอาจจะคิดว่าบริเวณจุดที่เป็นถนนเรียบรางรถไฟเนี่ยอยู่ไกลจากจุดแม่น้ำปิงพอสมควรแต่จริงๆแล้วมันจะมีทั้งคลองสาขามีจุดอื่นๆที่เป็นจุดต่ำเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันทำให้น้ำมันเข้าไปได้นะคะเพราะนั้นพี่น้องที่อยู่เรียบทางรถไฟนะคะก็ยังไงก็ดูแลทรัพย์สินสิ่งของกันสักนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยหากว่าน้ำไม่เพิ่มระดับไปกว่านี้ก็ถือว่าเราไม่เสียหายแต่ถ้าเพิ่มขึ้นเราก็ยังรอดอยู่นะคะอย่างน้อยทรัพย์สินเราก็ยังคงอยู่ครบถ้วนใช่ครับผมดังนั้นต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องด้วยถึงแม้ว่าระดับน้ำจะค่อยๆลดลงแต่ว่าปริมาณน้ำฝนถ้าหากว่าพื้นที่ไหนที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้วฝนตกหนักๆเนี่ยน้ำมันก็จะสะสมเยอะใช่มันก็จะอาจจะไม่ได้จากแม่น้ำปิงที่ท่วมแต่ว่าน้ำฝนเนี่ยน้ำฝนสะสมตกลงมาเยอะก็ท่วมขังได้นะครับยังไงฝากย้ำเตือนพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังทั้งฟืนไฟต่างๆอันเนี้ยย้ำเลยว่าถ้าบ้านไหนที่มีสวิตช์แล้วชั้น1ท่วมสวิตช์แยกกันชั้น1ท่วมไปปิดสวิตช์ชั้น1ไปเลยนะครับแล้วใช้ชีวิตอยู่บนชั้น2ได้ค่ะคุณสมคิดนะคะส่งข้อความเข้ามาค่ะว่าท่านที่เป็นนักวิทยุสมัครเล่นนะคะสามารถที่จะสอบถามข้อมูลขอความช่วยเหลือนะคะผ่านสมาคมวิทยุสมัครเล่น
จังหวัดเชียงใหม่ได้นะคะทางวิทยุสื่อสารนะคะก็สามารถที่จะสื่อสารถึงกันได้นะเพราะว่าคนที่เป็นบางคนที่เป็นสมาชิกก็มีวิทยุอยู่ไม่น้อยไม่น้อยใช่ครับผมช้างคานเข้าได้ไหมคะช้างคานเข้าไม่ได้นะครับไม่แนะนำให้ขับรถเข้ามาเสี่ยงในถนนช้างคานเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้รถใหญ่เองก็ลำบากเหมือนที่เราได้มีภาพให้ชมในช่วงที่มีการรายงานข่าวเข้ามานะคะว่าถนนช้างคานน้ำยังสูงอยู่ยังไม่แนะนำให้ขับรถเข้าไปถนนเจริญประเทศทางลอดสะพานป่าแดดก็ยังไม่ได้นะคะครับผมยังไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้นะครับท่านใดที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือเนี่ยสามารถสอบถามมาได้เลยแจ้งมาได้เลยนะครับ0532841780532841178 0532841178นะครับยังรอสายจากทุกท่านนะฮะตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างในพื้นที่ที่ได้รับผลมีคนสอบถามว่าเส้นทางคูเมืองท่วมไหมคะทางไปโรงพยาบาลสวนดอกไม่ท่วมนะครับตอนนี้ในคูเมืองยังสัญจรได้ตามปกติเชียงใหม่แลนด์ซอย5ต้องการอาหารโอเคครับผมจะได้มีการติดตามให้นะครับตอนนี้นะครับมีภาพที่เป็นต้นไม้ใหญ่ล้มทับสายไฟนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมไหมครับในจุดนี้เราเห็นข้อมูลอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าหายไปแล้วทางเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่เองก็มีการติดตามนะครับแล้วก็ไปตัดกิ่งไม้ต่างๆนะครับหลังวัดเกตเหรอคะมีเนี่ยครับผมหลังวัดเกตมีต้นไม้ใหญ่ภายในฟอรัมคอนโดล้มพาดสายไฟขวางถนนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ก็เร่งไปตัดต้นไม้ที่ล้มนะครับเพื่อจะจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับพี่น้องประชาชนได้ต่อไปซึ่งตอนนี้ยังมีการตัดอยู่ตัดกระแสไฟฟ้าอยู่กระแสไฟฟ้ากันอยู่นะคะเจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยนะคะเพื่อที่จะเปิดทางให้ในการเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะครับผมอยากให้พวกที่ชอบขับรถดูน้ำท่วมอย่าออกมาเลยคนอื่นเดือดร้อนทำกระสอบทรายพังประตูพังจะเสร็จแล้วน้ำเข้าบ้านอีกนะครับก่อนจะสร้างเสร็จเนี่ยน้ำเข้าบ้านค่ะอ๋ออันนี้ก็เราย้ำเตือนอยู่เสมอเลยนะครับอันนี้เป็นเส้นถนนช้างคานนะครับนี่บริเวณใกล้กับสำนักงานเรานะครับเจริญประเทศอยู่โซนเดียวกันกับช้างคานนี่แหละตอนนี้น้ำก็ท่วมสูงนะครับท่านใดที่เดินลุยน้ำแบบนี้เราอยากฝากย้ำเตือนเรื่องสุขภาพหน่อยบางทีอาจจะมีบาดแผลอยู่ตรงขาตรงตัวเรานะครับน้ำเนี่ยเราไม่รู้ว่ามีเชื้อโรคอะไรบ้างอยากให้เรามาระวังถ้าหากว่าเดินลุยน้ำไปแล้วรีบไปล้างเนื้อล้างตัวซะความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะครับน้องหอยซอย9ต้องการอาหารและน้ำดื่มค่ะขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้นะครับเทศมนตรีเร่งลงพื้นที่นำอาหาร180กล่องช่วยเหลือประชาชน80ชีวิตที่ชุมชนฟ้าใหม่หลังประชาชนแจ้งเข้ามาที่ศูนย์ CM Force ค่ะCM Force ของเชียงเทศบาลนครเชียงใหม่เนี่ยท่านใดที่มีเรียกได้ว่ามีการขอรับความช่วยเหลือหรือว่าต้องการความช่วยเหลือเนี่ยแจ้งไปได้นะครับเจ้าหน้าที่เร็วมากเร็วมากเป็นสายด่วนสายฟ้าแลบเลยแบบนี้ฟังเราอยู่ด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราแจ้งจุดไหนพื้นที่ใดที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะ053-284-178โทรศัพท์ผ่านเราก็ได้หรือกลัวว่าจะช้านะคะจะโทรไปที่ศูนย์ CM Force ของเราโดยตรงของเทศบาลนครเชียงใหม่โดยตรงนะคะ053-259-116และ0837043675ค่ะใช่ครับผมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆไปพร้อมกับเราได้ในทุกๆช่วงเวลานะครับเรายังอยู่ด้วยกันยาวๆไปเลยเพื่อนำข้อมูลข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างครบถ้วนนะครับตอนนี้เรียบทางรถไฟที่จุด P1 สะพานนวรัตน์ค่ะน้องแก้มรอรายงานรออยู่แล้วใช่ไหมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องแก้มสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะตอนนี้แก้มอยู่จุด P1 แล้วค่ะตรงสะพานนวรัตน์ค่ะอ๋อบริเวณถนนเส้นนี้เลียบน้ำปิงหน้าโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนยังมีผู้คนไปเกาะติดดูระดับน้ำกันอยู่ไหม
ก็มีอยู่บ้างบางส่วนค่ะแต่ว่าด้วยความที่แดดมันร้อนแล้วก็แรงมากก็เลยทำให้ไม่เยอะเท่าเมื่อเช้าแล้วค่ะค่ะแต่ว่าถนนเส้นนี้ค่ะรถเล็กก็ยังผ่านไม่ได้อยู่ดีส่วนรถยนต์นี่ก็จะมีบ้างนานๆทีค่ะค่ะแล้วได้ไปดูตรงจุดวัดระดับน้ำเป็นยังไงบ้างคะจุดวัดระดับน้ำตอนนี้ระดับน้ำลดลงเรื่อยๆค่ะประมาณชั่วโมงละ3เซนตอนนี้ล่าสุดบ่ายโมงค่ะระดับน้ำอยู่ที่ 4.72 ค่ะค่ะ 4.72 เดี๋ยวจะให้ดูอีกฝั่งหนึ่งของจุด P1 ค่ะจะเห็นว่าฝั่งนั้นที่ไปทางสะพานนวรัตน์ค่ะแห้งมากๆเลยคือไม่มีน้ำแล้วแบ่งเป็นเปียกโซนแห้งได้ชัดเจนมากค่ะบริเวณโซนนั้นเป็นเชิงสะพานนะครับมันก็เลยทำให้เป็นพื้นที่สูงอยู่จุดเดียวแต่ว่าพื้นที่อื่นๆเนี่ยรถเล็กอย่าเสี่ยงเข้าไปนะครับบริเวณที่มีน้ำท่วมใช่ค่ะค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคุณเจมเราอยากจะเห็นพื้นผิวถนนเส้นทางการจราจรชัดเจนแบบนี้ในทุกๆเส้นทางเลยใช่ครับผมค่ะใช่ค่ะตอนนี้ก็ถือว่าปริมาณน้ำเริ่มลดลงไปเรื่อยๆแล้วนะคะใช่ค่ะปริมาณน้ำลดลงไปเรื่อยๆค่ะต้องลุ้นตอนบ่ายสองว่าจะลดลงอีกกี่เซนอีกหนึ่งชั่วโมงเนาะค่ะครับผมใช่ค่ะขอบคุณน้องแก้มมากนะครับเดี๋ยวติดตามกันเรื่อยๆนะครับในส่วนนี้ได้เลยค่ะแจ้งครับสวัสดีครับแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์นะครับเส้นทางเรียบทางรถไฟไปสารพีขณะนี้รถเล็กไม่สามารถผ่านสัญจรได้นะครับแล้วก็เส้นเจริญประเทศช้างคลานเองปริมาณน้ำเริ่มลดเห็นล่องลอยเนี่ยประมาณลดลงประมาณ20เซนละแต่ว่ารถก็ยังไม่สามารถสัญจรได้อยู่สูงสุดก็ตั้งแต่เข่าไปจนถึงเอวเลยและบางจุดเนี่ยถึงระดับอกก็มีมีผู้ชมจากทาง TikTok นะครับบอกว่าชุมชนป่าพร้าวนอกซอย6ตำบลป่าแดดหลังโรงแรมวินเพลสชาวบ้านขาดอาหารและน้ำน้ำสูงประมาณ1เมตร60เซนตอนนี้ขาดแคลนนะครับในซอยมีคนอาศัยอยู่ประมาณ50คนแล้วก็หลังวินเพลสนะคะหลังวินเพลสป่าพร้าวนอกครับแล้วเขาขอเบอร์มาอีกทีนะครับแจ้งเบอร์ของ CM Force ของเทศบาลนครเชียงใหม่ที่จะเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็นำอาหารน้ำดื่มไปแจกจ่ายนะครับ0837043675 0837043675และ0532591106 0532591106นะครับทั้ง2เบอร์นี้สามารถประสานเรื่องเกี่ยวกับขอรับความช่วยเหลือกับเทศบาลนครเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นประสบภัยอยู่ตอนนี้ต้องการอาหารน้ำดื่มหรือว่าต้องการเครื่องจักรกลไปช่วยเหลือเนี่ยแจ้งเข้าไปได้เลยนะครับค่ะนะคะก็เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนใช่ครับในการที่จะบางทีเราจะทำยังไงดีนะคะตอนนี้เราชี้ทางให้แล้วนะคะว่าการที่จะขอรับความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือการขนย้ายผู้ป่วยนะคะคนชราผู้พิการออกจากพื้นที่ที่มีระดับน้ำท่วมกันอยู่ในขณะนี้ก็สามารถที่จะโทรที่ศูนย์ CM Force นี้ได้เลยนะคะ053-259-116แล้วก็0837043675ใช่ครับผมสามารถสอบถามไปได้เลยนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการขอรับความช่วยเหลือต่างๆนะครับมีศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมนะคะโรงพยาบาลแม่และเด็กโรงพยาบาลศูนย์ปรุงโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นะคะสำหรับผู้ป่วยติดเตียงหญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะโรงพยาบาลแม่และเด็กยังได้ไหมเนี่ยตอนนี้สามารถประสานได้แต่ว่าเข้ามาใช้บริการไม่ได้นะครับสำหรับหญิงตั้งครรภ์เนี่ยให้ไปใช้บริการที่สวนปรุงและโรงพยาบาลประสาทก่อนเป็นการชั่วคราวสำหรับการขอรับความช่วยเหลือเรื่องเกี่ยวกับรับบริการทางการแพทย์นะครับอันนี้เป็นประกาศจากศูนย์อนามัยที่1วันนี้กับสถานการณ์น้ำท่วมของโรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่1หรือว่าโรงพยาบาลแม่และเด็กบอกว่าแจ้งงดให้บริการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับตอนนี้เดินทางเข้ามาก็ไม่สะดวกเจ้าหน้าที่เองก็เดินทางเข้ามาให้บริการไม่สะดวกเช่นเดียวกันนะครับถ้าหากว่าเครื่องไม้เครื่องมือนะคะสถานที่ก็ไม่สะดวกด้วยใช่ครับถ้าหากว่ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวเราจะแจ้งผ่านทางเพจของศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่ไปติดตามกันได้นะครับเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็น
เห็นเขามาเป็นคู่ๆน่าจะเป็นคนที่ฝากคันไว้แล้วมาติดต่อขอรับบริการอ๋อเดินลุยน้ำข้างหลังเราเนี่ยเดินมาที่โรงพยาบาลแม่และเด็กอันนี้อยากย้ำเตือนเลยสำหรับพี่น้องประชาชนถ้าเห็นน้ำสูงขนาดนี้ลองสอบถามลองสอบถามก่อนอย่าเพิ่งลุยเข้ามานะครับเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าลำน้ำเนี่ยอาจจะมีเชื้อโรคอะไรบ้างยิ่งเป็นหญิงที่ตั้งครรภ์อยู่แบบนี้ก็อยากย้ำเตือนไปเลยย้ำเตือนไปเลยนะครับท่านใดที่จะเข้ามาติดต่อขอรับบริการที่แม่และเด็กหรือว่าพื้นที่อื่นๆสอบถามไปก่อนได้เลยภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นกันอยู่ในขณะนี้เป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยนะคะในเขตพื้นที่ป่าพร้าวนอกค่ะคุณเจมส์นะคะก็นี่แหละก็ต้องขอความช่วยเหลือไปที่ศูนย์ CM Force เนี่ยนะคะเขาก็จะจัดสรรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปดูแลนะคะตามที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไปค่ะไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วย คนชรานะคะหรือจะเป็นการขอความช่วยเหลือในเรื่องของอาหารน้ำดื่มต่างๆก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้าไปได้ค่ะใช่ครับผมซึ่งสามารถติดต่อสอบถามไปได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ก็ได้มีการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เลยสำหรับในแต่ละจุดนะครับเนี่ยเห็นเลยว่าแต่ละจุดเนี่ยน้ำขึ้นสูงมากประตูที่เป็นประตูเหล็กม้วนแบบนี้นะครับท่านใดที่ขับรถแรงๆเนี่ยขึ้นน้ำกระเพื่อมทำให้พังได้นะเราเห็นภาพผู้ประสบภัยอ่ะที่เขาเห็นเราไปแจกอาหารแล้วเราเนาะเขาดีใจอ่ะใช่ครับผมยิ้มแบบยิ้มคือบางคนเห็นไหมน้ำท่วมยังยิ้มไม่ดีใจอ่ะครับเพราะว่าตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คนไทยไม่ทิ้งกันนะครับคนไทยทุกคนโดยเฉพาะคนเชียงใหม่ที่ช่วยเหลือคนเชียงใหม่ด้วยกันเองแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับบางทีอาจจะได้ไม่ทั่วถึงยังไงก็แจ้งเราเข้ามาเราจะได้ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปซ้ำอีกรอบนึงไปดูซิว่าบ้านหลังไหนยังไม่ได้บ้างหรือว่ารวมๆกลุ่มถ้าหากว่ารวมๆกลุ่มกันอยู่ก็สามารถแจ้งได้นะครับว่ามีประมาณกี่คนเจ้าหน้าที่จะได้เตรียมอาหารและน้ำดื่มไปถูกนะครับตามภาพเนี่ยเราเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่เองก็พยายามทุกวิธีนะคะที่จะส่งอาหารส่งความช่วยเหลือนะคะตรงนี้เป็นบริเวณป่าพร้าวนอกนะครับพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเนี่ยมีประมาณ200หลังคาเรือนน้ำเนี่ยที่เห็นในภาพเลยระดับอกนะครับสูงมากดังนั้นแล้วก็ต้องใส่กะละมังเอาอาหารใส่ในกะละมังแล้วก็ลอยไปเพราะว่าเผื่อจะโดนน้ำไงกะละมังเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีในการขนถ่ายอาหารและน้ำดื่มในขณะนี้นะครับเมตรครึ่งเลยทีเดียวนะคะที่สูงที่ป่าพร้าวนอกตอนนี้นะคะมีพี่น้องอยู่ถึง200หลังคาเรือนเชื่อว่าหลายท่านที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากเราเนี่ยนะคะก็เขาก็จะไปให้การดูแลช่วยเหลือด้วยใช่ครับผมยังไงก็ฝากสำหรับพี่น้องประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับเน้นย้ำเลยตอนนี้ทุกหน่วยงานต้องบอกว่าทุกหน่วยงานบูรณาการร่วมกันเข้าไปอย่างเต็มที่เนี่ยอย่างบางท่านติดอยู่บนชั้น2อ่ะอันนี้เอ็นดูนะเพราะว่าก็มีทั้งเชือกมีทั้งตะกร้าในการจะเจ้าหน้าที่ก็พยายามเจ้าหน้าที่พยายามให้เนี่ยนะครับเพราะว่าชั้น1อ่ะคือท่วมหมดเลยใครที่มีชั้น2ถือว่าโชคดีนะใช่ครับผมแต่ว่าก็อาจจะทุลักทุเลลำบากสักนิดนึงแต่ก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับเพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็อย่างเต็มที่สุดกำลังเหมือนกันเราอยากได้ยินเสียงของคุณผู้ฟังหรือว่าคุณผู้ชมที่กำลังติดตามเราอยู่ในขณะนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจต่างๆที่เราร่วมใช่ครับผมทำงานร่วมกันนะคะรวมถึงเพจของ NBT Northนะคะเพจของสำนักประชาสัมพันธ์เขต3สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ3คลื่นความถี่ซึ่งตอนนี้เราก็ติดตามได้นะครับผมตอนนี้เราก็พยายามจะอ่านคอมเมนต์ของทุกๆท่านเลยนะครับเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยรับเรื่องเกี่ยวกับความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่ท่านใดที่อยากจะแนะนำหรือว่าจะแจ้งข้อมูลข่าวสารความช่วยเหลือเนี่ยแจ้งมาได้ทุกๆเพจตอนนี้เกาะสัญญาณอยู่มีเทศบาลนครเชียงใหม่ PR เชียงใหม่วิทยุจราจรเชียงใหม่เสพข่าวเชียงใหม่ The Reporters HD Media และตำรวจจราจรเชียงใหม่นะครับทั้งหมดทุกเพจ
ตอนนี้ท่านใดที่รับชมอยู่เพจไหนบ้างเราเข้าไปอ่านให้หมดเลยสำหรับคอมเมนต์ต่างๆนะครับซึ่งเพจหลักที่เราแพร่ภาพเป็นอยู่ในขณะนี้ก็คือเพจของสำนักประชาสัมพันธ์เขต3นะคะ ครวมกับ NBT North นะคะแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็การส่งกระจายเสียงทางวิทยุด้วยนะคะคซึ่งก็มีหลายท่านค่ะที่โทรศัพท์เข้ามาถามว่าติดตามทางไหนบ้างนะคะก็ติดตามทางวิทยุก็ไม่น้อยนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะวิทยุก็เป็นอีกสื่อหนึ่งที่จะสะดวกไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็สามารถตอนนี้หลายบ้านถ้าหากว่าไม่มีไฟก็ยังเปิดวิทยุที่เป็นฐานได้อยู่ใช่ครับผมเนี่ยอันนี้ดีมากเลยใน Facebook Live นะครับที่เขาเม้นถามกันแล้วก็มีคนเข้าไปตอบคอมเมนต์ช่วยตอบนะครับท่านใดที่มีข้อมูลข่าวสารอื่นๆเนี่ยไปช่วยตอบคอมเมนต์ของเพื่อนๆได้อยู่จุดไหนบางทีถามทางป้าแล้วตัวเองอยู่จุดนั้นพอดีก็ตอบมาได้นะครับผมนะคะก็เป็นแบบนี้มาทุกๆวันที่เราทำรายการกันอยู่ก็ติดสถานการณ์ไปด้วยกันใช่อย่างเช่นมีคนถามว่าจุดเนี้ยน้ำท่วมไหมใช่คนที่อยู่ในพื้นที่ยังไม่ท่วมนะครับผมอยู่จุดนี้อะไรก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ซึ่งเราที่นั่งอยู่ตรงนี้เราอาจจะมองไม่เห็นพื้นที่จริงในหลายๆพื้นที่ใช่ขนาดเรียลไทม์ในขนาดนั้นใช่ยังไงก็ดีเลยต้องอาศัยคุณผู้ฟังนี่แหละคุณผู้ชมนี่แหละนะคะที่จะช่วยกันให้ข้อมูลแก่กันและกันนะคะรวมถึงให้ข้อมูลกับเราได้ด้วยนะคะ0532841789ค่ะ0532841789รอเสียงจากคุณผู้ฟังกันอยู่ใช่ครับอยู่ทางทิศเหนือแม่ริมตอนนี้เป็นยังไงแม่แตงเป็นยังไงเชียงดาวแม่อายปริมาณน้ำฝนตอนนี้ฝนตกไหมคึ้มไหมแจ้งเข้ามาได้นะครับแถวโรงเรียนยุพราชท่วมไหมไม่ท่วมนะครับเพราะว่าในคูเมืองตอนนี้ยังสัญจรผ่านได้อยู่ครับแล้วก็อยากได้ห้องน้ำมากค่ะตอนนี้โอ้อยากได้ห้องน้ำมากกว่าห้องน้ำนี่อยู่ตรงไหนคะอยู่จุดไหนแจ้งมาได้นะครับทางเทศบาลเขาจะมีสุขาเคลื่อนที่ไปให้บริการได้บ้างนะคะครับผมเขาบอกว่าจากทางลอดฟ้าห้ามไปแยกรวมโชควิ่งไปสารกลางได้ไหมตอนนี้วิ่งได้อยู่นะครับในเส้นที่จะไปสารกลางเพราะว่าระดับน้ำยังไม่ได้ถึงผิวถนนการจราจรนะครับยังสามารถไปได้อยู่โดยเฉพาะเส้นทางหลวงหมายเลข11หรือว่าซูเปอร์ไฮเวย์เนี่ยวิ่งได้ยาวจนถึงแยกลินคำที่นิมมานเลยนะครับบริเวณจุดไหนนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือหรือว่าติดตามอยู่พื้นที่ไหนแจ้งมาได้เลยตอนนี้ระดับน้ำก็เริ่มที่จะค่อยๆลดระดับลงแล้วนะครับมาดูสถานการณ์น้ำตอนนี้ลดไปประมาณ3เซนนะครับเมื่อเวลาบ่าย2โมงเนี่ยเมื่อ6นาทีที่แล้วที่จุดวัดระดับ P1 ตอนนี้อยู่ที่4เมตร69เซนติเมตรนะครับเวลาประมาณ14นาฬิกาที่ผ่านมาจากจุด P1 4เมตร69แล้วเหรอคะใช่ครับจากชั่วโมงที่แล้ว4เมตร72ค่ะตอนนี้เป็น4เมตร69เซนติเมตรนะครับก็ถือว่าดีนะคะยังถือว่าดีกันอยู่นะคะซึ่งจุดวิกฤตของเราจริงๆเนี่ยอยู่ที่3เมตร70แล้วก็จุดวิกฤตของเทศบาลที่เป็นระดับเตือนภัยอยู่ที่4เมตร20ตอนนี้ยังเกินอยู่ประมาณ40เซนก็ภาวนาให้ลดระดับลงเรื่อยๆนะครับค่ะนะคะเราเห็นข้อความแวบๆนะวงแหวนรอบ2ขาออกไปสันกำแพงก่อนถึงเจ้าแม่กวนอิม200เมตรมีน้ำท่วมขังประมาณ50เซนติเมตรค่ะวงแหวนรอบ2ตอนนี้อย่างที่บอกว่าเขาปิดทางต่างระดับเชียงขวางเชียงขางเพราะว่ามีน้ำเนี่ยเข้าไปท่วมขังบริเวณนี้นะครับยังไงพี่น้องประชาชนที่สัญจรผ่านตรงนั้นน่าใช้ความระมัดระวังด้วยเพราะตอนนี้เองก็ตอนนี้เองก็สัญจรลำบากนะครับนี่จากภาพที่เห็นตอนนี้ทางนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ก็ได้มีการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในชุมชนประชาสัมพันธ์ซอย1นะครับแจกข้าวกล่องให้กับพี่น้องประชาชนตรงนี้เลยนะครับท่านใดที่อยู่ใกล้ๆใกล้ๆเรานี่เองสิงั้นน่ะชุมชนประชาสัมพันธ์เหรอคะซอย1ตรงวัดหัวฝายนี่มั้ยหรือว่าตรงไหนครับอันนี้เราก็ไม่แน่ใจชื่อชุมชนนะค่ะถ้าเป็นย่านนี้เรามั่นใจว่าไม่มีชื่อชุมชนประชาสัมพันธ์ใช่ครับจะเป็นชุมชนอะไรอ่ะฟ้าใหม่หรือเปล่า
ยังไงเดี๋ยวทางนายกเทศมนตรีเนี่ยจะไปทุกที่เลยในการแจกข้าวกล่องให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ อยู่แถวโรงเรียนวชิรวิทย์อยู่แถวๆนี้โรงเรียนสันติเหรออืมอ๋อนี่อ่ะนะใช่เพราะว่าถนนของเราข้างหลังเนี่ยคือถนนประชาสัมพันธ์นะครับท่านนายกก็ลงไปแจกข้าวกล่องให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยยังเห็นว่าปริมาณน้ำยังไหลแรงอยู่นะดูจากผิวน้ำที่เห็นในภาพระดับที่ไม่สูงมากแต่มันยังไหลแรงอยู่นะคะใช่ครับผมก็พี่น้องประชาชนเองถ้าหากว่าเดินสัญจรผ่านบริเวณที่มีน้ำไหลเชี่ยวแบบนี้นะครับใช้ความระมัดระวังด้วยค่ะนะคะก็หวังว่าทุกพื้นที่จะได้รับการดูแลช่วยเหลือกันอย่างครบถ้วนหน้านะคะหรือว่าใครที่ยังไม่ครบถ้วนเนี่ยยังไม่ถึงเราเลยนะคะก็โทรศัพท์เข้ามาแจ้งก็ได้นะคะ053-284-178นะคะ053-284-178เบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอขนาดนี้เลยฟอสเองเลยก็ได้นะคะโดยเทศบาลนครเชียงใหม่ค่ะ053-259-116แล้วก็083-704-3675นะคะใช่ครับผมตอนนี้มีอัปเดตเรื่อยๆนะครับสำหรับสถานการณ์ต่างๆในช่องทางต่างๆด้วยเราจะได้มีการแจ้งให้กับทุกท่านได้ติดตามกันเนี่ยท่านที่เห็นสีน้ำแล้วเป็นสีแบบขุ่นๆแบบนี้นะครับเมื่อช่วงเช้าเห็นเด็กไปเล่นน้ำโอ้อันนี้ฝากย้ำเตือนผู้ปกครองเลยสำหรับผู้ปกครองที่มีบุตรหลานตัวเล็กๆแล้วชอบน้ำมากเลยเนี่ยอย่าลงไปเล่นนะครับน้ำตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นระดับน้ำที่มาจากน้ำปิงก็จริงแต่ความที่เป็นทั้งเศษอาหารเศษขยะเศษอะไรต่างๆนานาเนี่ยมีหลายพื้นที่รวมกันผสมกันอยู่ในน้ำตอนนี้นะครับน้องๆเนี่ยดำผุดดำว่ายเลยเมื่อช่วงเช้าก็ไปเตือนมารอบนึงแล้วพี่เก่งจากที่ลงไปเล่นกันก็บอกว่ามันไม่สะอาดนะน้องอย่าไปเล่นรีบกลับบ้านเลยไปอาบน้ำล้างเนื้อล้างตัวเลยนะครับเนี่ยฝากย้ำเตือนผู้ปกครองด้วยข้อความจากอากาศตรีนักกรดวงดีนะคะบอกว่าโกดังขนมฝากประชาสัมพันธ์ครับไม่ทราบโกดังขนมตรงไหนอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงที่กำแพงดินนะคะบอกว่าพี่ทีมกู้ภัยสามารถใช้สถานที่ห้องน้ำทานกาแฟที่ร้านได้เลยนะครับแล้วก็10โมงเขามีการทำอาหารทำข้าวกล่องแจกด้วยท่านใดที่เป็นพี่ๆกู้ภัยอาจจะพักเหนื่อยนิดนึงไปแวะได้ที่โกดังขนมนะครับบริเวณถนนกำแพงดินอยู่ใกล้ๆกับคลองแม่ข่านี่เองนะครับใกล้ๆนะคะก็เขาทำอาหารก็ลงแจกพื้นที่ชุมชนได้เลยนะครับผมมีคนถามว่าน้ำตอนบนจะลงมาเชียงใหม่อีกไหมครับน้ำตอนบนตอนนี้เราก็อ้างอิงจากจุดวัดระดับ P67 ที่บ้านแม่แต่บ้านแม่แต่สันทรายนะครับตอนนี้ลดระดับลงอย่างต่อเนื่องค่ะต่ำกว่าระดับเตือนภัยไปแล้วนะครับต่ำกว่าระดับเตือนภัยไป50เซนติเมตรซึ่งเดิมเนี่ยเขาบอกว่ายังจะมีน้ำจากทางทิศเหนือเนี่ยเข้ามาหนุนอีกเนื่องจากว่ามีฝนตกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของกลุ่มฝนเนี่ยมันลาจากพื้นที่เราไปแล้วใช่นะคะไปเส้นทางอื่นแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะสบายใจขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ก็ยังไม่ประมาทนะคะทุกท่านยังไม่ประมาทแต่ว่าก็ให้เราดีใจช่วงเวลาหนึ่งก็ยังดีใช่ครับผมก็ไม่ประมาทนะครับเพราะว่าตอนนี้ระดับน้ำเองก็ลดลงมาเหลือ 4.69 เซนติเมตรในพื้นที่จุด P1 เชิงสะพานนวรัตน์ริมน้ำปิงในเขตตัวเมืองเชียงใหม่นะครับบริเวณจุดนั้นเองก็เป็นจุดวัดระดับที่จะสามารถเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชนได้หากระดับน้ำเกินจุดวิกฤตซึ่งตอนนี้ก็ลดระดับลงเรื่อยๆแล้วแม่แต่เองก็อยู่ระดับสีส้มไม่ใช่สีแดงแล้วนะครับตอนนี้ก็ภาวนาให้ในช่วงในเขตเทศบาลเนี่ยก็ลดลงไปประมาณต่ำกว่า4เมตรจะดีที่สุดเราอยากให้ถึงแตะ4เมตรให้เราชื่นใจก็ลงไปอีกสัก69เซนใช่นี่ตอนนี้เป็นภาพมุมสูงนะครับบริเวณถนนประชาสัมพันธ์ที่เราอยู่ตอนนี้แหละครับจะเห็นว่าทั้งโรงพยาบาลแม่และเด็กเองทาง NBT เองก็โดนน้ำท่วมหมดเลยนะครับยังมีน้ำนะฮะยังมีน้ำท่วมอยู่ผ่านไปเมื่อสักครู่ยังเห็นมอเตอร์ไซค์ต้องจูงอยู่นะคะหน้าถนนบ้านเรา
ครับอยากย้ำเตือนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่ขับรถมอเตอร์ไซค์อย่าขับลงน้ำที่เป็นน้ำท่วมขังอยู่ในขณะนี้เพราะว่ารถเขาเตือนแล้วว่ารถเล็กมอเตอร์ไซค์เนี่ยรถเล็กเลยใช่จักรยานยังปั่นไม่ได้เลยยังต้องจูงเหมือนกันนะครับก็มันดับเลยเดี๋ยวต้องไปทำไปซ่อมอีกเสียตังค์อีกนะคะเพราะฉะนั้นก็ปฏิบัติตามที่ทางเจ้าหน้าที่แนะนำหน่อยก็แล้วกันนะคะที่เรายังต้องย้ำอีกเรื่องนึงก็คือการอัปเดตระดับแม่น้ำปิงค่ะในช่วงบ่าย2โมงที่ผ่านมาที่จุด P1 สะพานนวรัตน์อยู่ในระดับ4เมตร69เซนติเมตรก็คือลดลงไปอีก3เซนนะคะใช่ครับผมลดลงไปอีก3เซนติเมตรซึ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายเป็นแนวโน้มที่ดีถ้าหากว่าลดต่อไปเรื่อยๆนะครับต้องมาติดตามสภาพดินฟ้าอากาศอย่างต่อเนื่องด้วยสำหรับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เองตอนนี้เขาก็แจ้งมาครบหมดแล้วนะครับสำหรับเรื่องเกี่ยวกับการเตือนภัยต่างๆนี่อันนี้เป็นถนนประชาสัมพันธ์นะครับบริเวณจุดนี้เองใกล้เคียงเราอันนี้ถนนช้างคลานเนาะน่าจะเป็นถนนช้างคลานนะครับถือว่าสูงเลยรถทหารที่สูงๆเนี่ยยังสัญจรลำบากใช่ต้องค่อยๆไปใช่แล้วเรารถเล็กเนี่ยไม่ควรจะผ่านไปเลยนะนี่ก็ต้องฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยนะทุกท่านมีคนถามว่าใต้สะพานป่าแดดยังผ่านได้อยู่ไหมไม่ได้นะครับตอนนี้ปิดถาวรไปก่อนนะครับปิดชั่วคราวจะเรียกถาวรไม่ใช่ปิดชั่วคราวปิดชั่วคราวเนื่องจากว่าจุดตรงหน้าโรงเรียนพิบาลเด็กอะค่ะทางที่จะลอดสะพานป่าแดดนั้นนะเขายังมีการตั้งศูนย์นะมีการกั้นกระสอบทรายซึ่งคงจะไม่สะดวกให้เราผ่านไปได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือระดับน้ำยังสูงอยู่นะคะใช่ครับผมก็ติดตามอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับบริเวณจุดนี้ที่เป็นจุดช้างคลานเนี่ยจุดนี้ก็จะต่ำมากนะครับถูกน้ำท่วมขังแม้ว่าฝนตกหนักเนี่ยก็มีน้ำท่วมขังตลอดใช่ค่ะยังไงพี่น้องประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณจุดนั้นหรือต้องการความช่วยเหลือติดอยู่ตรงไหนจุดไหนบ้างแจ้งมาได้โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวถ้าว่าพี่น้องประชาชนพบเห็นนะครับตอนนี้ตำรวจท่องเที่ยวเองมีการแจ้งเตือนมาห่วงใยนักท่องเที่ยวนะใช่ครับห่วงใยนักท่องเที่ยวนะครับหากพบเห็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต้องการความช่วยเหลือแจ้งไปได้สายด่วน1155ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแนะนำให้นักท่องเที่ยวโทรเองหรือเราจะให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวก็ได้นะคะโทรขอความช่วยเหลือได้ที่1155ตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่นะคะที่สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะหรือจะโทร0532121147ค่ะมีข่าวฝากมานะครับสำหรับท่านใดที่มีสัตว์เลี้ยงตอนนี้สัตว์เลี้ยงก็สำคัญเหมือนกันทุกชีวิตมีค่าหมดนะครับตอนสถานการณ์อุทกภัยต่างๆเนี่ยเขามีพื้นที่รับฝากสัตว์เลี้ยงหนีน้ำท่วมไม่มีค่าใช้จ่ายในตัวเมืองเชียงใหม่ที่โรงพยาบาลสัตว์ NJ ก็ได้หรือว่าที่ศูนย์การเรียนรู้สัตว์ชนิดพิเศษก็ได้เช่นเดียวกันมีเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลให้นะครับท่านใดที่มีสัตว์เลี้ยงแล้วต้องการสำหรับไปฝากสัตว์เลี้ยงไว้ก่อนช่วงที่เกิดภัยแบบนี้นะครับค่ะนะคะซึ่งก็ยังคงต้องติดตามอย่างต่อนะเนื่องแล้วก็น้ำประปาตอนนี้ท่านใดที่บ้านยังตอนนี้น้ำประปายังสามารถผลิตได้อยู่นะครับแต่จะมีแรงดันแบบเบาลงสักนิดนึงเพราะว่าปริมาณน้ำเองแล้วระดับน้ำที่ท่วมขังหลายจุดเนี่ยก็ทำให้บางจุดมีน้ำเข้าไปในระบบประปาได้ทางการประปาเขาก็มีการแจ้งเตือนให้สำรองน้ำไว้ใช้นะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยแล้วก็อยู่บริเวณที่เป็นจุดที่น้ำท่วมขังให้สำรองน้ำประปาไว้ใช้ด้วยนะครับค่ะนะคะก็ตอนนี้ทางทีมข่าวสวทเชียงใหม่ก็บอกว่าตอนนี้เขาอยู่ที่จุดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่นะคะซึ่งเป็นจุดที่กำลังทำข้าวกล่องเพื่อที่จะลงไปแจกตามชุมชนในลำดับต่อไปสำหรับผู้ที่อยากจะร่วมสนับสนุนในการทำอาหารแจกผู้ที่ประสบภัยกันอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นการนำน้ำดื่มอาหารหรือสิ่งของที่จะฝากแจกนะคะสำหรับผู้ประสบภัยก็ไปได้ที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่นะคะใช่ครับผมสามารถไปได้เลยที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่อยู่บริเวณใกล้ๆกับมอราชพัฒเชียงใหม่แถวๆนั้นประตูช้างเผือกโซนนั้นนะครับตอนนี้
ก็ยังไม่ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำในพื้นที่อยู่นะครับมาแนะนำกันสำหรับพี่น้องประชาชนที่มีรถแล้วเผลอขับเข้าไปบริเวณที่น้ำท่วมขังอย่าจอดแล้วก็อย่าดับเครื่องนะครับจอดรถเนี่ยอย่าดับเครื่องทันทีด้วยเพราะว่าอาจจะได้รับผลกระทบได้ระบบแอร์ให้ปิดก่อนปิดแอร์ก่อนเนี่ยแดดเปรี้ยงๆแบบนี้แต่ขับเผลอขับเข้าไปตรงที่น้ำท่วมขังทนร้อนไปก่อนไม่อย่างนั้นแล้วน้ำจะเข้าระบบแอร์ระบบไฟต่างๆอาจจะพังได้นะครับลดความเร็วด้วยใช้เกียร์ต่ำรักษาระยะห่างแล้วก็ขับพ้นน้ำท่วมให้เหยียบเบรกย้ำๆเลยเพื่อไล่น้ำออกจากผ้าเบรกของเราอันนี้ฝากไว้นะสำหรับสาระมีสาระด้วยมีสาระด้วยสาระที่ดีนะคะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยแล้วก็ฝากถึงคนที่จะต้องเดินลุยน้ำค่ะนะเดินลุยน้ำในระยะไม่ว่าจะระยะใกล้ระยะไกลค่ะหากถึงจุดหมายปลายทางแล้วขอให้รีบล้างเท้าให้สะอาดทำความสะอาดนะคะให้ดีเพราะว่าน้ำที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่น้ำที่สะอาดใช่น้ำมันอาจจะทำให้เราเป็นโรคภัยต่างๆได้นะคะฝากไว้ด้วยโดยเฉพาะคนที่มีแผลมีแผลที่เท้าที่ขานะคะก็ต้องทำความสะอาดกันให้ดีนะคะใช่ครับผมก็มีการติดตามอย่างต่อเนื่องสำหรับเรื่องนี้นะครับทั้งระดับน้ำเองสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็ความช่วยเหลือต่างๆด้านสาธารณสุขด้านการเยียวยาด้านการให้ความช่วยเหลือมีหมดเลยตอนนี้ทุกฝ่ายเร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับและตอนนี้มีเสียงจากคุณคมสันคำวงค่ะทีมข่าวสวทเชียงใหม่อยู่ที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ในขณะนี้สวัสดีค่ะที่ลำเลียงรถอยู่ตอนนี้จะนำไปส่งนะครับที่ชุมชนตำแพงงามนะครับแล้วก็ที่โซนช้างครานนะครับค่ะตอนนี้เขากำลังผลิตอาหารนะคะเพื่อที่จะส่งต่อไปยังชุมชนต่างๆใช่ไหมคะนะคะคันนี้กำลังจะออกไปนะครับอ๋อนะคะกำลังจะไปที่เนื่องจากว่าชุมชนที่ผมไปอยู่เมื่อช่วงเช้าเนี่ยเป็นการแจกข้าวเป็นมื้อเช้านะครับแล้วก็มื้อเที่ยงตอนนี้เป็นข้าวมื้อเย็นนะฮะที่จะนำไปตอนนี้ครับค่ะก็เป็นพื้นที่ที่ชุมชนที่น้ำลึกนะฮะตรงเขาเรียกว่าชุมชนตรงหลังโรงพยาบาลนะครับหลังโรงพยาบาลครับแล้วก็หลังโรงแรมนะครับลานาพาเลทนะครับน้ำลึกก็ประมาณครึ่งเอวครับผมที่ขอความช่วยเหลือมานะคะเมื่อสักครู่หลังโรงแรมลานาพาเลทนะคะใช่ครับถูกต้องครับอันนี้ข้าวกล่องตอนนี้650กล่องนะฮะที่จะนำไปแจกจ่ายให้เป็นมื้อเย็นนี้นะฮะค่ะรอบนี้650กล่องในส่วนของผลิตก็ยังผลิตต่อเนื่องอยู่นะคะผลิตต่อเนื่องครับผลิตต่อเนื่องครับข้าวผลิตต่อเนื่องครับค่ะตามมื้อฮะอันนี้เป็นมื้อเย็นนะฮะที่จะนำไปส่งตอนนี้ครับค่ะเพื่อที่จะให้ทั่วถึงต่อพี่น้องประชาชนที่กำลังเดือดร้อนกันอยู่ในขณะนี้นะคะใช่ครับถูกต้องครับค่ะคุณเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่น้ำลึกฮะเพราะต้องใช้รถยกสูงขนาดนี้ฮะน้ำก็เกือบท่วมล้อนะฮะตรงหลังโรงแรมประนาพาเลทนะครับค่ะนะคะก็สามารถรายงานเข้ามาได้เรื่อยๆนะสำหรับบรรยากาศของการไปพบพี่น้องประชาชนชาวบ้านนะคะที่เราเข้าไปถึงในถิ่นชุมชนแล้วนะคะใช่ครับผมมีครับผมคุณคมสันจะไปจุดไหนต่อบ้างครับเนี่ยหรือว่าตามพี่ๆเจ้าหน้าที่เขาไปแจกข้าวตอนนี้จะเคลื่อนย้ายจากจุดนี้นะครับไปแจกจ่ายจุดแรกก็คือชุมชนกำแพงงามครับแล้วก็กำแพงงามไปที่ช้างครานนะครับบ้านแม่ขิงแม่ขิงชุมชนแม่ขิงแม่ขิงชุมชนแม่ขิงนะครับชุมชนแม่ขิงซึ่งถ้าเทียบแล้วเนี่ยโซนนั้นลึกที่สุดนะฮะประมาณเอวนะฮะน้ำลึกมากนะครับตรงนั้นครับค่ะซึ่งเมื่อช่วงเช้าเนี่ยเข้าไปไม่ได้ช่วงแรกเนี่ยเข้าเช้ามื้อเช้าเนี่ยมีส่งไม่ทันนะครับก็เลยต้องไปส่งช่วงประมาณสัก11โมงหรือเที่ยงครับเพราะว่าน้ำเริ่มลดระดับนะครับค่ะพอเข้าได้นะก็พอที่จะเข้าไปได้นะคะขอบคุณสำหรับการรายงานในรอบนี้นะคะครับผมค่ะสวัสดีครับเจ้าหน้าที่ของเราเองก็ทำงานด้วยความเบียงเลยนะคะทำงานด้วยความปลอดภัยด้วยนะครับเป็นห่วงเป็นใยกันด้วยสำหรับการรายงานข่าวเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับข่าวสารที่ถูกต้องสูงสุดแล้วก็ได้รู้ว่าตอนนี้
เขาทำอะไรกันอยู่ที่ไหนบ้างนะครับเจ้าหน้าที่อยู่ที่ไหนบ้างซึ่งการไปแจกจ่ายข้าวตอนนี้อย่างที่คุณคมสันบอกว่าเป็นช่วงมื้อเย็นสำหรับท่านใดที่ต้องการความช่วยเหลือก็แจ้งมาได้นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ทยอยออกไปละใจเย็นสักนิดนึงถ้าหากว่าถึงช่วงเย็นแล้วยังไม่ได้เนี่ยแจ้งมาได้เลยนะครับแจ้งมาอีกครั้งนึงก็แล้วกันนะคะเราจะได้มีการประสานงานต่อหรือจะติดต่อไปที่ศูนย์ช่วยเหลือ CM Force ได้เลยนะคะ0532591116ค่ะหรือจะเป็น0837043675นะคะครับผมหลายท่านก็แจ้งเข้ามาทางอินบ็อกซ์เพจก็ได้เช่นเดียวกันมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องให้อยู่นะครับอันนี้เป็นศูนย์ CM Force ของเทศบาลนครเชียงใหม่แจ้งเข้าไปได้นะครับผมทั้งสองเบอร์นี้ค่ะนะคะก็ถือว่าท่านสามารถที่จะสื่อสารถึงทีมของเจ้าหน้าที่โดยตรงหรือจะโทรผ่านเราขอให้เราได้ช่วยเป็นสื่อกลางในการประสานให้ก็สามารถโทรมาได้0532841718นะคะรวมถึงโทรมาคุยกับเราใช่ครับตอนนี้สถานการณ์นะคะน้ำท่วมในบ้านของท่านเป็นอย่างไรเข้าไปแล้วหรือยังเสียหายมากน้อยแค่ไหนหรือกำลังตั้งตารออยู่ใช่นะคะน้ำจากน้ำแม่ปิงจากพื้นที่ของเราเมืองเชียงใหม่เนี่ยมันก็จะลงสู่ทิศใต้นะคะหางดงสันป่าตองจอมทองดอยหล่อนะคะนั่นก็ต้องติดตามมาต่อไปค่ะเรายังอยากได้ยินเสียงจากคุณผู้ฟังกันอยู่นะคะใช่ครับก็มีผู้สอบถามมา Honda แสงชัยหน้าปริ้นเข้าได้ไหมตอนนี้หน้าปริ้นมีน้ำนะมีน้ำท่วมขังผิวจราจรอยู่นะครับรถเล็กไม่แนะนำรถใหญ่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยสำหรับในบริเวณนั้นยังไงพี่น้องประชาชนที่จะสัญจรผ่านจุดไหนสังเกตได้เข้าไปดูในแมปก็ได้แผนที่ก็จะมีบอกอยู่ว่าจุดไหนปิดการจราจรบ้างค่ะถ้าจะเป็นการสอบถามเส้นทางการจราจรในตัวเมืองเชียงใหม่แนะนำอีกหมายเลขหนึ่งค่ะที่ห้องศูนย์วิทยุการจราจรนะคะห้องศูนย์วิทยุการจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะ0532355595นะคะ0532355595สามารถที่จะสอบถามเส้นทางการเดินทางหรือว่าเช็คเส้นทางการเดินทางกันได้ค่ะใช่ครับผมตอนนี้นะครับทางอำเภอเชียงดาวมีการแจ้งเรื่องเกี่ยวกับปริมาณน้ำในลำน้ำต่างๆนะครับวัดได้วัดน้ำฝนตอนนี้วัดได้ประมาณ 13.6 มิลลิเมตรตรงที่สะพานแม่อ้อแม่ตำบลแม่นะวัดระดับน้ำได้3เมตร 3.3 เมตรนะครับอยู่ในระดับเฝ้าระวังแล้วก็สะพานบ้านทุ่งหลุกตำบลเชียงดาววัดระดับได้ 2.7 เมตรอยู่ในระดับปลอดภัยครับแล้วก็พื้นที่สะพานวัดอินทารามตำบลเชียงดาววัดได้ 1.3 เมตรก็อยู่ในระดับปลอดภัยเช่นเดียวกันลดลงจากกลางคืนที่ผ่านมานะครับนะคะก็ถือว่าระดับของน้ำฝนก็น้อยลงแล้วใช่น้ำฝนก็น้อยลงนะครับปริมาณน้ำสาขาต่างๆเนี่ยก็มีปริมาณที่ลดลงแต่ก็ไม่ประมาทยังไม่ประมาทยังไม่ประมาทถึงแม้ว่าจะมีการส่งสัญญาณว่าฝนเปลี่ยนทิศทางนะคะหรือว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงนะคะเริ่มลดระดับลงแต่ก็ยังไม่ได้ลดแบบเหมือนตอนขึ้นอะค่อยๆลดลงไปทีละ1เซน2เซน3เซนนะคะใช่ครับแต่ว่าตอนขึ้นเนี่ยเราจะเห็นเลยทีเดียวว่า6เซน7เซน8เซนมาบางรอบถึง9เซนเพราะว่าเนื่องจากตอนที่ช่วงระดับน้ำเพิ่มสูงๆเนี่ยเป็นช่วงที่เรียกว่าช่วงพีคเพราะมีทั้งฝนตกลำน้ำสาขาเองมีปริมาณน้ำที่อาจจะล้นสปินเวย์เกินความจุของอ่างเก็บน้ำบางจุดเนี่ยก็ทำให้ปริมาณน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นแต่ตอนนี้ก็ทยอยลดลงแล้วนะครับก็เริ่มที่จะสร้างความสบายใจให้บ้างสำหรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาณเวลานี้เนี่ยต่างคนก็ต่างนั่งมองพื้นที่ของตัวเองใช่มันเริ่มที่จะมีเห็นรอยหรือยังเห็นรอยของน้ำหรือยังว่ามันลดหรือยังนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าช่วงที่พีคสุดเนี่ยเป็นช่วงประมาณตีสองของเมื่อคืนตีสองที่ผ่านมาตีหนึ่งตีสองที่ผ่านมานะครับก็ตอนนี้ลดระดับลงอย่างต่อเนื่องและมีแสงแดดโปรยปลายไม่โปรยปลายสิตอนนี้แสงแดดจ้า
จ้าเลยโปรยปลายนี่ฝนเลยนะฝนโปรยปลายมาในช่วงเช้าแต่ว่าตอนนี้แดดจ้าเลยอันนี้เป็นช่วงน่าจะเป็นช่วงโรงเรียนปิ้นนะครับที่เห็นอยู่ในขนาดนี้พอมีน้ำมีเส้นทางที่มันเป็นน้ำอ๋ออันนี้เป็นแถวถนนประชาสัมพันธ์ข้างหน้าเราเนี่ยแหละตรงที่ไปสีปีเมืองนะครับหน้าทางเข้ากัดก้อมตรงที่เลยทางที่จะไปหมู่บ้านเวียงทองนะครับหมู่บ้านเวียงทองหมู่บ้านทิพรัตน์ใช่ครับผมบริเวณทางเข้ากัดก้อมตอนนี้ก็เนี่ยอย่างที่เห็นก็คือมีน้ำท่วมขังนะครับนี่เราเห็นขอบสีแดงขาวแล้วอะยินดีตรงที่บอกว่าเวลาเดินผ่านจุดต่างๆที่เป็นน้ำท่วมเนี่ยเดาไม่ออกเลยว่าตรงไหนเป็นขอบฟุตบาทตรงไหนมีร่องอยู่บ้างนะครับใช่เมื่อวานนี้ตอนค่ำๆที่ในพื้นที่ของเราที่เริ่มมีระดับน้ำสูงขึ้นครับเราก็คงเป็นคนหนึ่งที่ไปอยู่ตรงด้านหน้าแล้วก็เห็นความเคลื่อนไหวของระดับน้ำก็ยังมีคนสัญจรพยายามที่จะต้องตะโกนบอกเขาว่าเบาๆเกาะกลางถนนไปเกาะเส้นทางกลางถนนอย่าเข้ามาตรงริมๆเพราะริมรั้วบ้านเราเนี่ยริมรั้วบางทีก็เดาไม่ถูกมันเป็นหลุมเป็นบ่อด้วยไงเราก็กลัวเนาะเกิดอุบัติเหตุด้วยถ้าหากว่าไม่มีรถที่ผ่านเนี่ยก็ให้เดินเส้นกลางถนนเพราะว่าเส้นการทำถนนนะเขาจะทำตรงกลางให้เป็นเนินๆสูงกว่าริมๆปลอดภัยใช่ครับผมแล้วก็ปลอดภัยมากกว่าชิดขอบทางอ่ะนะคะในเส้นทางที่เรามองไม่เห็นทางแถววัดเจดีย์หลวงท่วมไหมครับไม่ท่วมนะครับค่ะคุณนกเบิร์ดนะคะสวัสดีค่ะรับชมที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีโอ้โหค่ะส่งใจถึงเชียงใหม่เลยนะคะจากใต้สู่เหนือใช่ครับทางภาคใต้เป็นยังไงบ้างทางภาคใต้เป็นยังไงบ้างนะครับภาคเหนือตอนนี้ปริมาณน้ำเยอะเหลือเกินนะครับโรงพยาบาลแม่และเด็กเตรียมเรือรับส่งผู้ป่วยเทศบาลนครเชียงใหม่จัดเรือ5ลำประจำจุดหน้าโรงแรมรติล้านนาค่ะเพื่อที่จะรับส่งผู้ประสบภัยหากต้องการความช่วยเหลือติดต่อที่ CM Force ใช่ครับผมซึ่งมีพื้นที่ที่ถูกแจ้งเข้ามาว่าพื้นที่ต่างๆที่มีน้ำท่วมขังมีสัญจรได้สัญจรไม่ได้เนี่ยก็สามารถติดตามได้ที่เพจของสำนักประชาสัมพันธ์เขต3ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมีแจ้งอยู่ว่าพื้นที่ไหนตอนนี้เข้าออกได้แล้วหรือยังนะครับหรือว่าจะสอบถามมาทาง Facebook Live ตอนนี้ก็ได้หรือโทรมาพูดคุยก็ได้053-284-178 053-284-178โทรมาหาเราได้เลยตอนนี้เราก็อยากได้ยินเสียงของคุณผู้ฟังอยู่เหมือนกันยังมีใครฟังหรือว่ายังติดตามเราอยู่ไหมกังวลไหมเนี่ยก็มีสอบถามมาทาง Facebook Live บ้างนะครับแต่ว่าท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผ่านทางสวทเชียงใหม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างยังมีใครฟังอยู่ไหมคะสวทเชียงใหม่เราอยากได้ยินเสียงนะคะ053-284-178นะคะจริงๆเมื่อคืนนี้วางสายปุ๊บก็ดังต่อปั๊บเลยนะคะอาจจะเป็นช่วงที่หลายคนติดตามช่วงพีคของระดับน้ำและก็เลยไม่มีใครนอนนะพอมาถึงวันนี้เพลียหรือเปล่าคะน่าจะเพลียติดตามระดับน้ำทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยยังไงพักผ่อนกันบ้างนะครับสำหรับการติดตามระดับน้ำเนี่ยถ้าหากว่าพื้นที่ของตนเองอยู่พื้นที่เสี่ยงเก็บข้าวเก็บของเรียบร้อยเสร็จสับแล้วเนี่ยพักผ่อนก่อนบอกตัวเองด้วยหรือเปล่าบอกตัวเองด้วยบอกตัวเองด้วยเป็นผู้ประสบภัยอยู่ตอนนี้เราบอกซึ่งกันและกันอยู่ใช่ครับผมแต่ว่าข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยเราจะหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันไปหน้าตาผู้ประกาศที่นำเสนอข้อมูลในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยก็จะหมุนเวียนไปตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยก็จะมีโรยราบ้างสดชื่นบ้างตอนนี้น้องเอพี่มนกันเดชชัยนะคะทีมข่าวสวทเชียงใหม่อยู่ที่จุดพิมานเด็กนะคะจุดภาค5สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เก่งน้องเต้นครับผมเป็นยังไงบ้างครับบริเวณนั้นค่ะตอนนี้เออยู่ที่โรงเรียนพิมานเด็กนะคะต้องบอกว่าถ้าพูดถึงถามเอว่าตอนนี้เนี่ยน้ำปิงขนาดไหนคือตอนนี้ถนนทางลอดใต้สะพานภาค5
กับน้ำปิงระดับเดียวกันเลยค่ะไม่รู้ว่าตรงไหนถนนตรงไหนเป็นน้ำปิงนะคะแต่ก็มีการกั้นกระสอบทรายค่อนข้างจะสูงทีเดียวเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำทะลักเข้ามาในพื้นที่ของโรงเรียนพิมานเด็กนะคะเส้นป่าแดดยังคงสัญจรได้โดยที่โรงเรียนพิมานเด็กให้ความอนุเคราะห์ให้ถาประชาชนเนี่ยสามารถขับรถเข้ามาในโรงเรียนแล้วก็ไปออกอีกประตูนึงได้นะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในจุดหนึ่งได้ด้วยส่วนที่นี่ค่ะที่นี่จะเป็นหน่วยบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศูนย์นครพิงค์ด้วยเดี๋ยวทางท่านรองวรวิชัยสวัสดิ์ท่านจะมาตรวจเยี่ยมเรื่องของการให้บริการต้องบอกว่าตรงจุดนี้นะคะจะเป็นจุดที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลนครพิงค์ค่ะแล้วก็รวมไปถึงโรงพยาบาลสวนปรุงที่นี่มีทีมแพทย์แล้วก็มีทางด้านของทีม MCAT ก็คือผู้ที่ดูแลเรื่องของเยียวยาจิตใจอยู่ที่จุดนี้ด้วยนะคะจุดนี้ให้บริการในเรื่องของผู้ป่วยที่บ้านน้ำท่วมนะคะแล้วก็ขาดยาสามารถแจ้งได้ซึ่งทางนี้ก็จะแจ้งไปยังโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็จะส่งยามาให้รวมถึงยาสามัญประจำบ้านค่ะก็สามารถมาขอรับได้ที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันหรือที่เทศบาลป่าแดดได้ด้วยเหมือนกันค่ะมีการจัดชุดนะคะในส่วนของยาสามัญประจำบ้านไปไว้ที่เทศบาลตำบลป่าแดดเนี่ย450ชุดค่ะค่ะนะคะก็คิดว่าจะทั่วถึงเพียงพอไหมคะน้องเอ๋450ชุดคือถ้าถามตอนนี้เนี่ยทางด้านไหนก็จะมีการส่งเข้าไปเรื่อยๆนะคะแต่ตอนนี้ส่งไปแล้วเนี่ย450ชุดแต่ในส่วนของที่โรงเรียนพิมานเด็กก็มีพี่น้องประชาชนมาขอรับมัน70ชุดค่ะแล้วก็มีทีม MCAT นะอย่างที่เอ๋บอกดูแลผู้ป่วยเรื่องของจิตเวชนะคะอาจจะเรื่องของการเยียวยาจิตใจอาจจะเครียดจากน้ำท่วมน้ำท่วมบ้านค่อนข้างจะเยอะหรือว่าน้ำที่นี่ค่อนข้างจะเยอะก็มีทีม MCAT ด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งเมื่อเช้านี้ก็มีการประสานกันนะคะจากศูนย์เอ็มฟอสนะคะรวมถึงหน่วยของโรงพยาบาลศูนย์รับผู้ป่วยเมื่อเช้ามีเคสจิตเวชด้วยส่งไปยังโรงพยาบาลสวนปรุงค่ะรวมถึงมีพี่น้องประชาชนไม่สบายก็ส่งไปที่ศูนย์นครพิงค์ด้วยเหมือนกันนะคะเป็นการประสานงานร่วมกันโดยที่มีซีเอ็มฟอสหรือว่าศูนย์บัญชาการของเราเนี่ยเป็นซิงเกิลคอมมานด์เป็นจุดศูนย์รวมของการประสานงานค่ะค่ะนะคะในส่วนของพื้นที่ตรงนั้นก็ยังมีทั้งทีมแพทย์มีทั้งพี่น้องประชาชนเจ้าหน้าที่อส.อะไรต่างๆที่ยังดูแลพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ป่าแดดกันอย่างเต็มกำลังเหมือนเดิมใช่ไหมคะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ยังเป็นกำลังเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีน้องๆเจ้าหน้าที่ทหารจากกองบิน41มาอำนวยความสะดวกดูแลพี่น้องประชาชนในจุดนี้ด้วยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ากระสอบทรายค่อนข้างจะสูงทีเดียวเนื่องจากว่าต้องสูงเกินในส่วนของลำน้ำปิงอย่างที่ฉันบอกตั้งแต่ต้นนะคะว่าตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นถนนตรงไหนเป็นลำน้ำปิงแล้วนะคะแต่ว่าในพื้นที่ของโรงพยาบาลขออภัยค่ะโรงเรียนพิมานเด็กเนี่ยยังไม่มีน้ำเข้ามาเลยยังสามารถใช้สัญจรพี่น้องประชาชนใช้สัญจรได้อยู่ค่ะถือว่าเป็นความโชคดีมากที่โรงเรียนพิมานเด็กไม่มีน้ำนะคะแต่ถ้าหากว่ามีน้ำท่วมถึงเราไม่มีทางเลี่ยงเลยนะใช่ครับผมเพราะว่าอยู่ติดกับริมน้ำปิงเลยนะคะอ้าวสายหลุดไปแล้วใช่ไหมนะคะอ่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวถ้าว่าค่ะในรอบหน้านะคะไปอยู่ประจำการที่จุดไหนก็สามารถที่จะรายงานกันมาได้นะคะสำหรับทีมข่าวไม่จะว่าจะเป็นทีมข่าววิทยุทีมข่าวโทรทัศน์ซึ่งลงไปในพื้นที่หลายๆทีมนะคะซึ่งเราก็จะเกาะติดสถานการณ์ไปด้วยกันค่ะครับศูนย์ป้องศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเทศบาลตำบลป่าแดดนะคะก็จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ป่วยแล้วก็ผู้ที่ประสบน้ำท่วมที่ไม่มีที่พักพิงนะคะสามารถไปพักได้ที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่าแดดกลางหมู่ที่13แล้วก็ที่โรงเรียนวัดป่าแดดนะคะซึ่งก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลกันเพิ่มเติมได้ที่053447079ตลอด24ชั่วโมงหรือโทร0612345376ค่ะใช่ครับผมสำหรับพี่น้องประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับทางเทศบาลตำบลป่าแดดเนี่ยก็ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวละสำหรับผู้ที่ไม่มีที่พักพิงแล้วก็ผู้ป่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้พี่เอ๋สายหลุดไปตอนนี้กลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วค่ะน้องเอ๋สวัสดีครับ
วัสดีค่ะกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วอีกรอบหนึ่งนะฮะค่ะก็ต้องบอกว่าพื้นที่ตรงนี้ยังคงสามารถดูแลพี่น้องประชาชนนะคะที่เป็นหน่วยบริการแพทย์เคลื่อนที่ยังคงสามารถดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของตำบลป่าแดดได้ดีเลยทีเดียวค่ะต้องบอกแบบนั้นนะคะมีในส่วนของการจัดชุดยาสามัญประจำบ้านนะคะที่ดิฉันเห็นตอนนี้เนี่ยก็มีหลากหลายเลยทีเดียวนะสำหรับในส่วนของยาสามัญประจำบ้านที่มีการจัดนะคะให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเกี่ยวกับเรื่องของยาลดกรดนะคะใครอาจจะท้องเสียปวดท้องนะคะมีแอลกอฮอล์สำหรับล้างแผลถ้าใครอาจจะได้รับอุบัติเหตุตอนช่วงน้ำท่วมนะคะเป็นยาสามัญประจำบ้านเลยค่ะสามารถมาติดต่อรับได้ที่โรงพยาบาลขอใช้ค่ะโรงเรียนพิมานเด็กนะคะก็สามารถรับได้เลยนะแล้วก็มีทีมแพทย์ให้บริการอยู่จุดนี้ด้วยเหมือนกันนะคะขออนุญาตถามเพิ่มเติมนิดนึงค่ะในการตั้งจุดตรงนี้เนี่ยให้บริการแต่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าแดดหรือพี่น้องในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงสามารถไปขอรับบริการได้ด้วยพื้นที่ใกล้เคียงสามารถมารับบริการได้ค่ะที่โรงเรียนพิมานเด็กสามารถเข้ามารับบริการได้มียาสามัญประจำบ้านสำหรับที่จะแจกให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่นะคะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะเป็นที่พึ่งที่ดีสำหรับพี่น้องทางช้างคลานนะคะตำบลช้างคลานของเราหรือว่าตำบลใกล้เคียงก็ไปที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยแล้วก็ต้องการยาที่เป็นยาสามัญประจำบ้านไปติดต่อได้นะครับนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้มันอาจจะทำให้เครียดมีอาการหลายๆรูปแบบต่างคนต่างมีอาการน้องเอมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะขออีกนิดนะคะสำหรับผู้ที่อาจจะรู้สึกว่าตัวเองเครียดเรื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมสูงอาจจะสูงกว่าปี65ที่เราคุยกันนะคะอาจจะสูงกว่าปี65อาจจะเท่ากับปี48ตอนนี้เนี่ยทางจุดนี้เขาก็มีทีมแพทย์ที่เป็นทีมเกี่ยวกับเรื่องของจิตเวชนะคะทีม MCAT อยู่ดูแลที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันสามารถมาปรึกษาใครอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเครียดตัวเองกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้ำท่วมบ้านค่อนข้างสูงสามารถมาปรึกษาขอความช่วยเหลือได้จากจุดนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะค่ะครับผมเรียกได้ว่ามีครบทุกอย่างเลยทั้งยารักษาโรคแล้วก็มีเพื่อนใจให้คำปรึกษาให้คำปรึกษาด้วยนะครับค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมากน้องเอ๋มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะจุดนี้เดี๋ยวเอ๋จะรอทางท่านของท่านรองวรวิทย์สักนิดนึงนะคะเดี๋ยวดูว่าท่านมีข้อสั่งการอะไรเป็นพิเศษเดี๋ยวเอ๋โทรกลับเข้าไปใหม่เดี๋ยวเรามาคุยกันอีกรอบนึงค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเอ๋พิมลกันเดชชัยนะคะทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะซึ่งตอนนี้ประจำจุดอยู่ที่โรงเรียนพิมานเด็กนะคะที่ตำบลป่าแดดเพื่อที่จะรอนะคะรอท่านวรวิทย์ชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งท่านก็จะไปตรวจการณจุดนั้นด้วยซึ่งเป็นจุดที่ติดแม่น้ำปิงใช่เป็นจุดที่เมื่อวานนี้อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นชั่วโมงต้นรายการที่เราพูดแล้วว่ากระสอบทรายมีพังลงมาบ้างแต่ก็พากันซ่อมแซมจนให้กลับมาใช้การกั้นน้ำได้นะครับพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเลยเมื่อทำงานกันอย่างแข็งขันเลยเพราะว่าเป็นช่วงที่ฝนตกหนักพอดีด้วยช่วงนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ระดับน้ำเองอย่างที่พี่เอได้บอกว่าทางลอดปกติมีถนนที่ลอดใต้สะพานไปแต่ว่าตอนนี้น้ำเท่ากันหมดเลยนะครับระดับเดียวกันเลยยังไงแล้วพี่น้องประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณนั้นนะครับที่ไปทางป่าแดดเนี่ยก็ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยตอนนี้นะครับประชาสัมพันธ์พื้นที่จอดรถนะคะสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟรีนะคะก็คื อที่สนามบินเชียงใหม่นะครับอาคารจอดรถที่เป็นอาคารจอดรถ10ชั้นสามารถจอดได้ชั้นหนึ่งได้ชั้นหนึ่งที่ชั้น 5B นะครับเตรียมสำเนาทะเบียนรถแล้วก็สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไปได้เลยนะครับลงทะเบียนที่อาคารจอดรถชั้นหนึ่งแต่ย้ำว่าไม่เก็บทรัพย์สินมีค่าของตนเองไว้ในรถนะครับถ้าหากว่าหายเนี่ยเขาก็ไม่รับผิดชอบนะเพราะว่าเขาแจ้งแล้วว่าให้ไปจอดได้ฟรีแล้วก็แจ้งแล้วว่าไม่ให้เก็บอะไรที่เป็นของมีค่าไว้ในรถแล้วอย่าลืมนำสำเนาทะเบียนรถสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วยใช่ครับผมนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาบอกกันนะครับยังมีอีกหลายๆจุดที่เราต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแล้วก็
เรื่องเกี่ยวกับที่จอดรถฟรีเนี่ยอยากเน้นย้ำเลยตอนนี้ถึงแม้ว่าระดับน้ำจะลดลงแต่บางจุดก็มีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นอยู่นะครับแล้วก็บางจุดก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ท่านใดที่อยากจะไปจอดรถหรือว่าอยากหาพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยแนะนำให้เข้าไปพื้นที่ที่เขามีที่จอดรถหลายๆชั้นใช่จะปลอดภัยที่สุดนะครับแล้วก็อย่างเช่นห้างสรรพสินค้าที่เขาให้บริการเซ็นทรัลเฟสติวัลเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่านะคะใช่ครับก็สามารถไปใช้บริการได้หรือว่าพื้นที่อื่นๆที่ไม่ใช่พื้นที่ที่มีหลายชั้นแต่ว่าเป็นจุดที่สูงขึ้นมาหน่อยบิ๊กซีดอนจานสาขาบิ๊กซีดอนจานบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าแบบนี้โลตัสเทสโก้โลตัสสามารถไปจอดได้เลยนะครับผมติดต่อจอดได้ครั้งคืนเนี่ยก็แจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็เตรียมหลักฐานต่างๆไปนะไปแสดงตัวตนว่าเราเจ้าของรถนะครับรถเรานี่รถเราจริงๆเราไม่ได้ไปขับของคนอื่นแล้วก็มาฝากไว้นะคะอย่างที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่เนี่ยก็เปิดจอดรถฟรีเช่นเดียวกันติดต่อได้ที่ป้อมรปภ.ประตู5ได้เลยนะครับค่ะนะคะซึ่งแต่ละส่วนฝ่ายก็ยินดีที่จะให้บริการนะคะครับคุณอเกนนะคะบอกว่ารับชมจากจังหวัดพะเยาครับขอบคุณมากนะคะก็ครับผมอยู่ที่ไหนก็ชมได้ใช่อยู่ที่ไหนก็ชมได้ก็ส่งกำลังใจกับพวกเราได้อยู่ต่างจังหวัดที่ไม่ใช่เชียงใหม่ก็ส่งกำลังใจให้เราได้นะคะก็ท่านใดที่ต้องการความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยพี่ๆตำรวจจราจรเชียงใหม่ได้มีการแจ้งข่าวบอกเข้ามานะครับว่ายังคงทำงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเต็มที่ต้องการความช่วยเหลือติดขัดอะไรแจ้งไปได้นะครับจราจรเชียงใหม่053-235-595 053-235-595พร้อมให้บริการทั้งไปช่วยรถดับรถแบตหมดแบบนี้มีหมดเลยนะครับที่พี่ตำรวจจราจรเชียงใหม่เนี่ยน่ารักนะสแตนบายรอให้ความช่วยเหลืออยู่นะครับนะคะเพราะฉะนั้นในใครที่มีปัญหาในเรื่องของรถราการสัญจรนะคะก็สามารถสอบถามได้นะ อยากจะถามเส้นทางการที่เราจะเดินทางไปสักที่หนึ่งแต่เราไม่รู้เหมือนกันไม่มั่นใจว่าเส้นทางนี้จะปลอดภัยไหมนะคะ053-235-595นะคะศูนย์วิทยุจราจรกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ค่ะครับตอนนี้นะครับอันนี้เป็นภาพของเทศบาลนครเชียงใหม่ได้นำเข้ากล่องไปแล้วก็ขนมไปแจกให้กับชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนฟ้าใหม่กว่า80ชีวิตนะครับที่ได้รับผลกระทบอยู่ในขณะนี้อย่างที่เราได้บอกค่ะว่าชุมชนฟ้าใหม่เนี่ยเป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะใช่ครับมากพอสมควรแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่มันเข้าไปถึงยากก็เนี่ยพี่น้องประชาชนที่พี่น้องประชาชนขอบคุณเลยเนี่ยเห็นพี่น้องประชาชนแบบว่าต้องการความช่วยเหลืออยู่นะครับพอดีเนี่ยอยากให้รวมกลุ่มกันไว้ว่าบริเวณจุดไหนมีใครบางคนอ่ะเขาเป็นเพื่อนบ้านกันเขาจำได้ไงว่ามีเพื่อนบ้านใครคนไหนบ้างบ้านนี้มีกี่คนอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะได้แจ้งถูกเวลาเจ้าหน้าที่ถามว่าชุมชนนี้มีเท่าไหร่เราจะได้นำอาหารมาแจกจ่ายได้ถูกข้อมูลเราชัดเจนถูกต้องเราก็จะทั่วถึงใช่ครับผมก็แจกจ่ายได้อย่างทั่วถึงได้ครบทุกคนนะครับเขานำข้าวเนี่ยไปแจกเกินกว่าจำนวนที่มีพี่น้องประชาชนสมมติว่ามี80คนเขาก็ต้องเพิ่มไปกว่าเกินกว่า80ใช่นะเผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อไม่อิ่มใช่บางคนเนี่ยทำงานหนักค่ะเป็นเพื่อนบ้านกันเอ้าบ้านนี้เขามีแต่คนแก่เนาะเราไปช่วยเขายกของไปช่วยดูแลนะคะก็เนี่ย ก็สามารถที่จะทานอาหารได้ก็คงเสียพลังงานไปเยอะใช่ครับผมก็เป็นกำลังใจนะครับทั้งเจ้าหน้าที่เองแล้วก็ผู้ประสบภัยอยู่ในขนาดนี้เองนะครับค่ะนะคะเราเห็นภาพแล้วเราก็ชื่นใจนะว่าเราอยากให้การดูแลช่วยเหลือนั้นทั่วถึงจริงๆค่ะคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์เข้ามานะคะติดตามรับฟังอยู่ทางสวทเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็น FM 93.25 MHz FM 98 MHz หรือจะเป็น AM 639 kHzโทรศัพท์เข้ามาค่ะ053-284-178นะคะ053-284-178หรือจะเป็นทาง Facebook Page หลายๆ Page นะคะแต่ว่าเพจหลักอยู่ตอนนี้ก็คือสำนักประชาสัมพันธ์เขต3 NBT North แล้วก็แชร์ไปที่
สวทเชียงใหม่ PRD กันด้วยนะคะก็เป็นข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ตอนนี้มีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยากให้ได้รับความช่วยเหลือต่างๆด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในหลากหลายพื้นที่ในเฉพาะในเชียงใหม่เองเนี่ยก็ขยายวงไปหลายจุดนะครับทั้งทางด้านของสถานีรถไฟเองตอนนี้ก็มีปริมาณน้ำที่ไหลเข้าท่วมพื้นที่เช่นเดียวกันริมทางรถไฟก็สามารถมีพื้นที่ที่เรียกได้ว่ามีพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนเนี่ยนำรถไปจอดไว้บริเวณหลายจุดให้รีบไปย้ายรถของตนเองนะครับถ้าหากว่าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็เป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่างๆเองนะครับตอนนี้หลายจุดก็มีการเตรียมความพร้อมให้กับพี่น้องประชาชนได้รับความช่วยเหลือถ้าหากว่าต้องการความช่วยเหลือนะครับนะคะทักทายลุงนุกค่ะลุงนุกพาวิ่งนะคะคุณอนุคงกระพันนะคะ บอกว่าสู้ๆครับส่งกำลังใจช่วยนะครับนะลุงนุกจะมาช่วยเลยก็ได้นะลุงนุกเข้าได้หรือเปล่าครับตอนนี้น่าจะเข้าไม่ได้นะครับตอนนี้ยังเข้าไม่ได้นะลุงนุกรถยนต์ก็ไม่ค่อยจะแน่ใจวิ่งก็ไม่ได้วิ่งต้องเดินช้าๆอย่างเดียวตอนนี้วิ่งก็ไม่ได้ต้องเดินช้าๆแล้วค่อยๆเป็นไปนะคะใช่ครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับท่านใดที่อยู่พื้นที่ไหนเนี่ยแจ้งมาได้พูดคุยกันมาได้นะครับตอนนี้มีสถานการณ์หลายจุดที่เกิดน้ำท่วมในจังหวัดเชียงใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านเวียงทองที่ตำบลหนองพึ่งสารพีโอ้หนองพึ่งสารพีนี่ก็เท่าอกเหมือนกันนะครับระดับอกเลยบริเวณหน้าสถานีรถไฟสีปิงเมืองแถววัดเมืองกายนะครับแยกโรงเรียนปลิ้นแม่ข่าป่าแดดช้างคานใจแก้วหนองหอยบ้านเกาะหางดงแขวงกาวิละเวียงทอง2มีหมดเลยหลายจุดพื้นที่ไหนตอนนี้ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือแจ้งมาเลยนะครับค่ะก็คือทุกๆพื้นที่ที่เราได้เคยประชาสัมพันธ์กันไปว่า มีน้ำท่วมมีระดับน้ำมีน้ำเริ่มเข้าสู่พื้นที่นั้นพื้นที่นี้เนี่ยก็ยังคงที่จะบอกว่าทุกพื้นที่ก็ยังคงมีน้ำอยู่นะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้นะระดับน้ำนั้นมันจะลดลงหรือว่ามันจะเพิ่มขึ้นแล้วนะคะก็เพิ่มบางจุดก็เพิ่มเนาะแต่บางจุดเนี่ยก็ลดลงแต่ยังไม่ได้แห้งไปทั้งหมดใช่ครับผมก็ฝากแย่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อนๆด้วยบางทีหลายคนอยู่ในพื้นที่แต่เพื่อนสอบถามเข้ามาว่าเราเนี่ยประสบภัยยังไงหรือว่าพื้นที่ไหนเส้นทางต่างๆเนี่ยฝากแจ้งบอกต่อๆกันว่าให้เลี่ยงได้ไหมเส้นทางนี้เข้าได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับใครอยากรู้ว่าระดับแม่น้ำปิงของเรานั้นจะลดไปอีกเท่าไหร่ต้องติดตามต้องอยู่กับเรานะใช่ครับเข้าชั่วโมงต่อไปเรารายงานให้ทราบนะคะคุณสมัยนะคะคุณสมัยบอกว่าสู้ๆครับทุกคนเอาใจช่วยนะครับครับขอบพระคุณมากเลยนะครับถือว่าเป็นกำลังใจที่ให้แก่กันและกันบางทีคนที่ส่งกำลังใจมาเนี่ยก็คือคนที่ประสบภัยด้วยนะใช่ครับภาพที่เห็นตอนนี้นะครับเป็นภาพจากด้านหน้าของสำนักประชาสัมพันธ์เขต3ด้านหลังของเราเลยนะครับเป็นภาพสดๆจากด้านหลังของเรานั่นแหละซึ่งระดับน้ำตอนนี้ก็ลดลงอย่างต่อเนื่องถึงจะช้าหน่อยแต่ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามกันเนี่ยพอมีรถผ่านเข้ามาหน่อยก็จะมีคลื่นน้ำที่พัดเข้าไปนะครับก็ทำให้ระดับน้ำบางทีกั้นกระสอบทรายไว้ก็มีคลื่นน้ำที่พัดน้ำเข้าไปสมทบด้านในได้ค่ะคุณลำดวนสุขศาลาค่ะเข้ามาในเพจของสำนักประชาสัมพันธ์เขต3บอกว่าชุมชนมงฟอร์ดย่านมงฟอร์ดนะคะน้ำท่วมพื้นที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆขอความช่วยเหลือด้วยค่ะมงฟอร์ดเนาะมงฟอร์ดประถมหรือมัธยมมงฟอร์ดประถมหรือมัธยมนะคะครับยังไงก็เพิ่มเติมรายละเอียดเข้ามาที่เจ้าหน้าที่ของเรานิดนึงหรือว่าจะส่งข้อความคอมเมนต์เข้ามา
หลังวัดท่าใหม่อีกค่ะตอนนี้น้ำกำลังขึ้นนะคุณเจมส์ก็ติดตามด้วยนะครับท่านใดที่อยู่แถวๆวัดท่าใหม่อีกตอนนี้น้ำกำลังขึ้นบริเวณหลังวัดท่านที่อยู่ริมน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยอันนี้เราได้แจ้งเตือนตลอดอยู่แล้วว่าให้มีการเฝ้าระวังพื้นที่ริมน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำถ้าหากว่าอาศัยอยู่บริเวณจุดนั้นจริงๆเนี่ยตอนนี้น่าจะมีการอพยพออกไปนอกพื้นที่หรือว่าเก็บข้าวเก็บของกันตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่มีการแจ้งเตือนไว้แล้วก็ตอนช่วงสถานการณ์เนี่ยเห็นเพื่อนที่อยู่ไกลๆเราใกล้ๆน้ำแบบเดียวกันโดนไปละเราก็ต้องรีบละตอนนี้มีแอคทีฟนิดนึงในเรื่องของการไปหาที่ที่ปลอดภัยอยู่นะครับค่ะเคหะเจ้าแม่กวนอิมยังไม่มีใครไปช่วยเหลือเคหะเจ้าแม่กวนอิมซอยเจ้าแม่กวนอิมเคหะซอยเจ้าแม่กวนอิมอยู่ตรงข้ามกับเชียงใหม่แลนด์ซอยนั้นใช่ไหมใช่ครับผมเป็นซอยที่มีชุมชนอยู่เยอะเหมือนกันดังนั้นแล้วใครที่อยู่แถวนั้นเป็นยังไงบ้างตอนนี้แจ้งเข้ามาหน่อยมีใครเข้าไปช่วยเหลือหรือยังนะครับบอกว่ายังไม่มีใครเข้าไปช่วยเหลือเพราะนั้นฝากเสียงนี้เข้าไปที่CM Force ด้วยกันละกันนะคะถ้าว่าได้ยินเราอยู่ตอนนี้หรือบริเวณจุดนั้นเป็นของเขตตำบลไหนน่าจะตำบลป่าแดดไหมครับแถวนั้นยังไงก็สามารถแจ้งเข้ามาได้นะครับแล้วเราจะประสานเจ้าหน้าที่ไปให้ว่าชุมชนนี้มีความต้องการความช่วยเหลืออยู่นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเสียงของเราสองคนนะคะได้ยินถึงศูนย์ CM Force นะคะก็ฝากไว้ด้วย1พื้นที่ก็คือเคหะนะคะการเคหะซอยเจ้าแม่กวนอิมค่ะนะคะใช่ครับผมก็ไปดูแลช่วยเหลือกันสักนิดนึงมีบอกว่าเสียงวิทยุหายอันนี้เดี๋ยวลองเช็คดูเดี๋ยวลองให้เจ้าหน้าที่เช็คดูนะครับขอบพระคุณมากนะครับที่แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆมาเนี่ยครับถ้าอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ไปแจ้ง CM Force ได้นะครับศูนย์ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเฉพาะกิจตอนนี้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในการช่วยเหลือ053-259-116 053-259-116หรือว่า083-704-3675 083-704-3675นะครับหรือจะโทรศัพท์เข้ามาคุยกับเรา2คนก็ได้นะคะรายงานสถานการณ์ขอความช่วยเหลือนะคะให้เราได้เป็นสื่อกลางค่ะคุยกับเรา2คนได้ที่053-284-178นะคะขอบคุณข้อความที่แจ้งมาว่าเสียงวิทยุหายครับนะคะฝากดูแลด้วยกันละกันครับผมก็นะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับอักษรวิ่งที่อยู่ใต้แถบข้างล่างเนี่ยท่านใดที่จะนำรถไปจอดหรือว่าติดต่อเบอร์ฉุกเฉินต่างๆเรามีแจ้งเตือนตลอดเวลาเลยนะครับอยากรู้เบอร์ไหนหรือว่าอยากรู้จุดจอดรถที่ไหนสามารถสังเกตได้แล้วก็จดไว้ได้นะครับนะคะซึ่งเราเชื่อว่าหมายเลขโทรศัพท์ทุกเบอร์ที่เราขานบ่อยๆเนี่ยเกิดประโยชน์ต่อทุกท่านแน่นอนนะคะก็อย่างน้อยก็เป็นที่พึ่งที่จะขอความช่วยเหลือได้นะคะแล้วก็จะช่วยเหลือเราได้ด้วยครับท่านใดที่อยู่จุดไหนนะครับแจ้งมาได้เลยตอนนี้ทีมข่าวของเราเนี่ยก็ออกไปทำข่าวเพื่อส่งรายงานเข้ามาให้กับทุกท่านได้ติดตามกันนะครับจากจุดที่เป็นจุดที่ประสบภัยรวมไปถึงจุดให้ความช่วยเหลือต่างๆอย่างเทศบาลตำบลป่าแดดย้ำศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับสำหรับผู้ป่วยและผู้ประสบภัยน้ำท่วมถ้าหากว่าไม่มีที่พักพิงไปได้เลยติดต่อได้เทศบาลตำบลป่าแดดเนี่ยสาระอเนกประสงค์บ้านป่าแดงกลางหมู่13และโรงเรียนวัดป่าแดดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางของการดูแลช่วยเหลือซึ่งเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกหรือว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่เมืองเชียงใหม่เราเนี่ยนะคะจะมีผู้ป่วยติดเตียงมีผู้พิการหรือว่ามีผู้ชราที่อยู่คนเดียวหรือต้องการความช่วยเหลือเนี่ยไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าว่าท่านอยู่ในบ้านแล้วมันไม่ปลอดภัยนะท่านแจ้งมานะคะอาจจะถ้าแจ้งเองไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากคนข้างบ้านได้ไหมนะแจ้งได้นะครับของเบอร์สายด่วนของสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ในการช่วยเหลือเร่งด่วนด้านสุขภาพ065-472-4300
065-472-4300ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยสำหรับผู้ป่วยติดเตียงหญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับค่ะนะคะต้องขอบคุณทุกท่านค่ะคุณบุลกรนะคะจากเพจ NBT North ค่ะบอกว่าหน้าโรงเรียนพิมานเด็กสถานการณ์น้ำเป็นอย่างไรบ้างครับเมื่อสักครู่พิมานเด็กเราได้มีการอัปเดตไปแล้วนะครับตอนนี้พนังกั้นน้ำที่เป็นกระสอบทราย5ชั้นเนี่ยยังเอาอยู่เอาอยู่นะคะใช่ครับเพราะว่าเป็นพื้นที่หลักที่พี่น้องประชาชนใช้สัญจรไปทางป่าแดดอ๋อค่ะเดี๋ยวมันจะมีทีมข่าวนะคะทีมข่าวจะลงไปด้วยแล้วก็ตอนนี้คุณพิมลกันจากสวทเชียงใหม่เองก็ติดตามอยู่ที่นั่นในเรื่องของการแจกเวชภัณฑ์ต่างๆแล้วก็ท่านรองผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่ก็จะลงพื้นที่ไปตรงนั้นด้วยนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันมีหลากหลายสิ่งที่อยู่ตรงนั้นที่จะได้ติดตามอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงเลยเพราะว่าบริเวณจุดนั้นเป็นจุดที่เสี่ยงอีกจุดนึงนะครับค่ะแต่ถ้าหากจะถามถึงเรื่องของระดับน้ำหรือว่าทางรอดนะคะป่าแดดตอนนี้ยังรอดไม่ได้นะอย่างที่คุณเอบอกว่าระดับน้ำในลำน้ำแม่ปิงเนี่ยกับระดับน้ำทางรอดเท่ากันเลยโอ้เท่ากันเลยนะครับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการมอบความห่วงใยนะครับสามารถรับเข้ากล่องได้บริเวณด้านหน้าโรงแรมสิริปันนาจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งบริเวณจุดนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ไปได้เช่นเดียวกันนะครับค่ะนะคะเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยมันใกล้จะเย็นแล้วมันใกล้จะต้องถึงเวลารับประทานอาหารเย็นกันแล้วใช่ครับหลายท่านก็ยังต้องคิดอยู่ว่ายังคิดอยู่ท่านจะได้กินไหมเนี่ยอะไรดีอะไรอย่างนะครับแต่ถ้ามีคนที่รู้จักแล้วก็เข้ามาหาหรือว่าเข้าได้อยู่เข้าออกได้อยู่เนี่ยตุนอาหารไว้ก่อนเนาะจะดีที่สุดค่ะถ้าเรายังพอที่จะเดินไปร้านค้ายังมีร้านสะดวกซื้ออะไรอย่างเงี้ยไปตุนไว้ก่อนเพราะว่าอนาคตอะไรก็เกิดขึ้นได้เราไม่รู้หรอกนะครับบริเวณจุดนี้เป็นถนนเจริญประเทศนะครับด้านหน้าแถวโรงแรมอนันตลานะครับบริเวณด้านหน้าเส้นเดียวกับวัดชัยมงคลตอนนี้จุดนี้ก็อยู่ริมแม่น้ำปิงเลยเช่นเดียวกันใช้เรือนะคุณเจมใช้เรือนะคะยังมีต้องใช้เรือในการสัญจรนะคะแล้วก็รถสูงรถสูงเท่านั้นเนี่ยเห็นรถแต่ละคันก็คือเป็นรถยกสูงหมดเลยเพราะว่าไม่งั้นแล้วน้ำจะเข้าห้องเครื่องนะครับใช่ค่ะมอเตอร์ไซค์เล็กเนี่ยอย่าเพิ่งผ่านนะคะเดี๋ยวถ้าหากว่าผ่านได้เดี๋ยวเราประกาศให้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอย่าเพิ่งผ่านเลยนะคะบริเวณจุดนี้นะครับก็จะมุ่งหน้าไปทางแยกแสงตะวันแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะไปหัวเหล็กฝั่งนี้ก็จะไปทางวัดชัยมงคลซึ่งบริเวณจุดเนี้ยตรงไปเนี่ยก็จะเป็นจุดที่ยังมีน้ำขังท่วมสูงอยู่นะครับนะคะซึ่งก็ยังเป็นพื้นที่ที่เราจะต้องติดตามสถานการณ์แล้วก็เชื่อว่าเมื่อระดับแม่น้ำปิงลดลงไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะส่งผลพื้นที่เหล่านี้ด้วยนะให้น้ำลดลงด้วยนะคะปริมาณน้ำในแต่ละพื้นที่ลดลงด้วยเราเอาใจช่วยคนทั้งเมืองเลยใช่ครับผมเราเอาใจช่วยคนทั้งเมืองเลยขอให้เรามีระดับน้ำที่ลดลงไปพร้อมๆกันนะคะแต่ว่าในส่วนที่กำลังประชาสัมพันธ์ว่ามีระดับน้ำที่กำลังเพิ่มขึ้นก็คือหลังวัดท่าใหม่อีซึ่งอยู่ติดแม่น้ำปิงแม่น้ำปิงริมน้ำเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งที่ที่ยังขอความช่วยเหลือกันมานะคะก็คือพื้นที่การเคหะซอยเจ้าแม่กวนอิมนะคะยังไม่มีใครเข้าไปดูแลช่วยเหลือเลยนะคะซึ่งก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่มีปริมาณน้ำเยอะค่ะใช่ครับผมก็เป็นห่วงเป็นใยสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับนี่จุดนี้เขาก็เตรียมกระสอบทรายอย่างเต็มที่เลยสำหรับโรงแรมต่างๆเนี่ยตอนนี้มีการทยอยนำนักท่องเที่ยวไปอยู่บริเวณโรงแรมอื่นที่ปลอดภัยแล้วนะครับโดยเฉพาะโรงแรมที่อยู่ติดกับแม่น้ำปิงแล้วก็ได้รับผลกระทบเต็มๆเลยจากน้ำปิงที่ล้นเข้ามาท่วมภายในโรงแรมเนี่ยก็มีหลายโรงแรมเช่นเดียวกันผู้ประกอบการตอนนี้ก็เรียกได้ว่าติดตามสถานการณ์กันวันต่อวันเลยอ่ะส่งเอ็นดูเหมือนกันนะเนาะเพราะว่าบางทีบางจุดเนี่ย
โรงแรมสวยมากนะหลายโรงแรมนะครับวิวดีใครก็จองแต่ตอนนี้คือมีน้ำทะลักเข้าไปท่วมมีระบบต่างๆที่เสียหายไปเยอะพอสมควรนะครับค่ะนะคะเดี๋ยวพอน้ำลดลงเรื่อยๆแล้วเข้าสู่สภาวะปกติเราก็จะช่วยกันฟื้นฟูใช่เข้าสู่ช่วงของการฟื้นฟูใช่เราอยากข้ามคืนแล้วไปสู่ช่วงของการฟื้นฟูเลยนักท่องเที่ยวเขาเดินทางไปเองเลยนะคือถ้าหากว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเองเนี่ยคือเขารู้เส้นทางที่จะไปใช่ส่วนใหญ่เป็นแบบมาแบบแบ็คแพคเกอร์แบบนี้ใช่นะคะก็ต้องติดตามกันค่ะแล้วก็ใครที่ตรงทางเข้าตลาดอนุสาสน์ทะลุไปไนบาซ่าไนบาซ่าก็ท่วมนะครับเข้าไม่ได้เช่นเดียวกันตลาดอนุสาสน์ก็ท่วมนะคะนี่คือด้านที่จะผ่านไปทางฝั่งโรงแรมเพชรงามไปทางฝั่งจวนผู้ว่าเนี่ยเห็นไหมยังมีระดับน้ำที่ไหลออกมาจากน้ำปิงนะครับขวามือเนี่ยจะเป็นฝั่งแม่น้ำปิงและพื้นที่ที่อยู่ติดเนี่ยก็มีปริมาณน้ำที่ไหลผ่านบ้านเรือนออกมานะครับเพราะเยอะพอสมควรซึ่งน้ำที่ท่วมอยู่ในขณะนี้ที่ด้านหลังของเราเนี่ยหน้าสำนักประยามบางเขต3ก็เป็นน้ำที่มีทั้งโคลนด้วยอ่ะเพราะว่าเราได้กลิ่นแบบคล้ายๆโคลนเหมือนกันใช่มันเริ่มมีกลิ่นใช่ครับโคลนที่แห้งเราต้องรีบไปล้างหรือเปล่ารีบล้างด้วยนะครับ เพราะว่าหลังจากที่น้ำลดแล้วยิ่งมีน้ำที่เป็นโคลนผสมมาแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายได้ถ้าแห้งแล้วอ่ะตอนนี้ค่ะ 15:00 นนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเรามีสัญญาณดีต่อเนื่องในเรื่องของระดับแม่น้ำปิงนะคะณจุด P1 สะพานนวรัตน์นะคะอยู่ที่4เมตร66เซนติเมตรค่ะนะคะซึ่งก็เป็นปริมาณที่ลดลงจากประมาณ4เมตร69เซนติเมตรก็ลดลงไป3เซนนะคะตอนนี้ก็เฉลี่ยแล้วลดอยู่ประมาณ3ชั่วโมงละ3เซนใช่ชั่วโมงละ3เซนนะคะเราก็ลุ้นกันไปสิทั้งคืนนี้ใช่เราจะได้แต่20มั้ยตอนนี้ลุ้นให้ต่ำกว่า4เมตร20ก็พอใจแล้วใช่ก็ประมาณอีก40เซนติเมตรค่ะก็จะอยู่ในช่วง4เมตร20นะครับค่ะนะคะก็เป็นการวัดระดับแม่น้ำปิงนะจุด P1 สะพานนวรัตน์นะคะอยู่ที่4เมตร66เซนติเมตรในช่วงเวลา15นาฬิกาค่ะนะคะใช่ครับหลายคนต้องคอยติดตามค่ะคุณเจมส์ว่าใช่ครับน้ำแม่น้ำปิงในชั่วโมงหน้าจะเท่าไหร่ชั่วโมงนี้จะเท่าไหร่จะมีการช่วยกันคำนวณครับผมเนี่ยอย่างที่บอกว่าระดับวิกฤตอยู่ที่3เมตร70เป็นระดับเดิมที่ศูนย์อุทกวิทยากรมชลประทานได้มีการแจ้งเตือนใช้เป็นการแจ้งเตือนนะครับส่วนปัจจุบันทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ทำการเสริมแนวตลิ่งพนังกั้นน้ำแล้วก็ทำให้ลำน้ำปิงเนี่ยรับน้ำมากได้สูงสุดถึง4เมตร20เซนติเมตรแต่ตอนนี้อยู่ที่4เมตร66เซนติเมตรก็เหลืออีกประมาณ40เซนถ้าหากว่าลดลงไปบริเวณจุดเตือนภัยของเทศบาลนครเชียงใหม่ได้นะครับลดรีบลดค่ะนะคะเราก็อยากล้างบ้านแล้วใช่ตอนนี้มีเฟอร์นิเจอร์บางส่วนที่เริ่มแช่น้ำอยู่นานแล้วใช่ค่ะเอ็นดูเฟอร์นิเจอร์เอ็นดูตัวเองนะครับก็เป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนและเป็นห่วงเป็นใยเราด้วยผู้ประสบภัยทุกท่านที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้นะครับค่ะนะคะซึ่งเราก็ยังคงที่จะเกาะติดสถานการณ์นะคะการรายงานสถานการณ์น้ำท่วมหรือว่าอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือหรือว่าพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยนะคะซึ่งก็หลายๆพื้นที่ค่ะที่ได้มีการที่ต้องประสบภัยใช่แล้วเราก็จะติดตามสถานการณ์ไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็มีหน่วยงานอื่นๆด้วยที่ตอนนี้มีหน่วยงานอื่นๆที่ประสบภัยเช่นเดียวกันนะครับปัญญาคอมเมนต์ต่างๆที่แจ้งเข้ามาเราก็มีการติดตามอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับค่ะตอนนี้มีสายโฟนอินนะคะจากคุณผู้ฟังค่ะคุณปรัชญาศิลาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเป็นผู้ประสบภัยหรือเปล่าคะใช่ครับผมค่ะอยู่ในพื้นที่ไหนคะครับอย
ู่ในพื้นที่ป่าแดดเนี่ยครับแถวป่าแดดระดับน้ำเป็นไงบ้างครับตอนนี้ตอนนี้น้ำ อยู่ตรงแถวๆหน้าอกแล้วฮะโอ้สูงเลยอันนี้เพิ่มขึ้นหรือว่าอันนี้เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะนะฮะเพิ่มขึ้นหรือว่าคงที่อยู่ครับหรือว่าลดลงครับตอนนี้ตอนนี้ที่ผมกำลังดูแล้วก็ประมาณดูตอนนี้ก็จะลดลงไปประมาณสักเซน2เซนประมาณเริ่มลดลงเริ่มลดลงนะฮะถ้าไม่มีฝนตกก็คงอาจจะลดลงอีกนะฮะครับผมเอาใจช่วยนะคะไม่ให้มีฝนตกแล้วแล้วในส่วนของข้าวปลาอาหารได้รับไหมคะอ๋อเพิ่งป่ามีน้องๆที่ว่าคนที่เขาอยู่ข้างๆบ้านเขาไปขออ๋อไปรับมาแต่ก็ยังไม่ได้เพิ่งมาได้วันนี้จากมูลนิธิอ่างทองอะครับอ๋อค่ะฮะก็ตอนนี้เริ่มได้รับการดูแลช่วยเหลือแล้วนะคะของแล้วครับค่ะโอ้ดีเลยนะครับดีเลยนะคะถือว่าเป็นจุดนึงที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือนะคะครับมีความต้องการความช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมไหมครับในจุดนั้นพี่น้องประชาชนรอบๆอะครับอ๋อก็คงจะเกี่ยวกับพวกอาหารแล้วก็กับพวกยารักษาโรคเนี่ยฮะที่พวกโรคพวกเกี่ยวกับน้ำท่วมค่ะนะคะจุดที่อยู่ก็คือตำบลป่าแดดนะคะครับค่ะก็ยังเป็นผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลป่าแดดขอบคุณมากค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะนะคะเสียงจากคุณผู้ฟังใช่อย่างที่บอกว่าท่านใดที่อยู่พื้นที่ไหนเนี่ยแล้วอยากจะโฟนอินมาแจ้งข่าวสารหน่อยเราก็อยากรู้เพราะว่าเราอยู่ตรงเนี้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ไหนได้อาหารหรือยังที่ไหนยังไม่ได้ข้าวยังไม่ได้เติมพลังกันเลยตั้งแต่เช้าเนี่ยเราไม่อยากให้ขาดตกบกพร่องไปนะคะเราก็พยายามที่จะดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะคุณพัชรานะคะบอกว่าแถวสะพานภาค5ผ่านได้ไหมคะแถวสะพานภาค5ถ้าใต้สะพานผ่านไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นเส้นที่จะไปสนามบินหรือว่าจะออกเมืองเส้นมหิดลทั้งเส้นเนี่ยสามารถสัญจรได้แต่ว่าต้องใช้ความระมัดระวังเล็กน้อยเพราะว่ามีน้ำท่วมขังอยู่ตอนนี้ยังมีน้ำท่วมนะคะจะบอกว่าตรงถนนมหิดลเนี่ยมีน้ำท่วมอยู่นะคะเพราะนั้นถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเถอะใช่แล้วก็ถ้าไม่อยากไปโอ้ตอนนี้หน้าถนนมหิดลเนี่ยมีปริมาณรถสะสมเยอะเลยทีเดียวนะครับดังนั้นขาออกเฉพาะขาออกนะแต่ขาเข้าก็ยังถือว่าโฟลว์อยู่นะครับนะถ้าเลี่ยงได้ใช้เส้นทางอื่นก็เลี่ยงนะครับแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ใช้ความระมัดระวังจำเป็นที่จะต้องไปก็ต้องวางแผนการเดินทางชะลอรถหน่อยเพราะว่าเส้นมหิดลเนี่ยเป็นเส้นที่เขาใช้ความเร็วกันเส้นยอดฮิตเส้นยอดฮิตชนกันบ่อยเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะครับแล้วก็เป็นเส้นที่คนใช้ความเร็วกันเยอะดังนั้นถ้าหากว่าขับผ่านเส้นนี้ลดความเร็วลงนิดนึงนะครับแล้วก็ยิ่งเป็นช่วงที่เป็นน้ำท่วมขังเนี่ยชะลอหน่อยไม่ถึงกับชะลอดูแล้วก็ถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอนะอันนั้นไม่เอาดีกว่าอยู่ในรถด้วยนะคะจอดรถชะลอรถแล้วก็ถ่ายคลิปก่อนเพื่อนข้างหลังนี่คือถ่ายคลิปไว้ไปโพสต์ว่าฉันไปดูระดับแม่น้ำปิงมาแต่มันก็ทำให้คนด้านคนที่ต่อท้ายเราเนี่ยเขาจะว่าได้ดังนั้นถ้าใครอยากจะไปถ่ายคลิปไปดูระดับน้ำเนี่ยไปหาที่จอดรถแอบหน่อยนะครับไม่ต้องไปจอดรถขวางทางจราจรนะครับค่ะคุณโสพลนะคะถามว่าชุมชนเคหะหนองหอยรถเข้าไปได้ไหมครับชุมชนเคหะหนองหอยตอนนี้หนองหอยเนี่ยยังไม่แนะนำให้เข้าไปนะยังสูงอยู่น้ำถ้าเป็นหนองหอยนะครับแยกหนองหอยบางทีแยกหนองหอยนี่ก็เดี๋ยวเช็คให้อีกทีนึงนะครับเพราะว่ามีผู้ที่ส่งมาแยกหนองหอยมันยังแห้งๆอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าถ้าขับเข้าไปเส้นต้นยางหน้าขนส่งหนองหอยเนี่ยอันนั้นน่ะมีน้ำท่วมขังผิวจราจรอยู่ไปทางบ้านเด่นนะครับฝากทางเจ้าหน้าที่หน่อยได้ไหมคะโทรไปที่053-235-595ค่ะ0532355595สอบถามทางกลุ่มงานจราจรให้นิดนึงว่า
เส้นทางทางหนองหอยทางมหิดลนะสามารถที่จะผ่านไปได้ยังไงบ้างแล้วตอนนี้นะคะใช่ครับผมทำไมหูบวกหัวช้างหมู่7ท่าวังตาน้ำขึ้นเรื่อยๆเลยไม่มีท่าทีจะลดลงกับเขาบ้างเลยโอ้อันนี้ต้องบอกว่าท่าวังตาลเนี่ยก็มีเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันพี่น้องประชาชนกำลังได้รับน้ำจากทางในตัวเมืองเนี่ยผ่านทางนู้นกำลังผ่านไปนะคะครับผมยังไงก็ติดตามเรื่องระดับน้ำอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะครับผมนะคะก็แม่แตงแดดออกแล้วค่ะโอ้ดีค่ะดีใจไม่อยากได้ยินว่าแม่แตงฝนตกอีกแล้วค่ะนะเพราะว่าแม่แตงเนี่ยถือว่าลำน้ำทั้งลำน้ำแม่แตงเองลำน้ำอื่นๆเองถ้าปริมาณเยอะๆเนี่ยมันก็ไหลเข้าแม่น้ำปิงหมดใช่นะคะแม่แตงเชียงดาวแม่ริมเนี่ยภาวนาร่วมกันนะคะพวกเราช่วยกันอธิษฐานขอให้อย่าได้มีฝนตกโดยเฉพาะ3พื้นที่เนี่ยที่เราได้เอ่ยนามไปเนี่ยนะคะครับอันนี้เป็นกล้องของเรานะครับจากด้านบนของ NVT North นั่นแหละ NVT Tower ซึ่งจะเห็นว่าตอนนี้บนดอยสุเทพเนี่ยมีเมฆปกคลุมครึ้มๆอยู่นะครับก็ลุ้นกันว่าจะมีฝนหรือเปล่านะครับแต่ก็ครึ้มท่ามกลางที่บริเวณจุดอื่นโดยรอบเนี่ยฟ้าใสแจ๋วเลยนะครับแต่ก็บนดอยสุเทพส่วนใหญ่ถ้าหากว่าครึ้มๆแบบนี้ก็จะตกอยู่บนดอยเป็นส่วนใหญ่นะครับค่ะถ้าตกหนักก็จะกลายเป็นน้ำป่าน้ำป่าที่จะถ้าหากว่าเป็นดอยสุเทพก็จะไหลเข้ามาลงในคูเมืองไหมครับใช่สุดท้ายก็จะมาที่คูเมืองนะคะหรือว่าคันคลองชนประทานนะคะแต่ว่าวัดวาอารามแถวนั้นก็จะเยอะนะอย่างเช่นวัดผาลาดเวลามีน้ำป่ามาจากด้านบนดอยสุเทพเนี่ยเราก็จะเห็นท่านพระมหาสง่าค่ะโพสต์เฟซบุ๊กว่าตอนนี้น้ำป่ามาเยือนแล้วนะคะก็จะทำให้พื้นที่ภายในวัดเนี่ยก็จะต้องรับน้ำป่าเสมอครับผมเนี่ยนะครับภาพมุมสูงภาพกล้องทาวเวอร์ของเราเนี่ยก็จะเห็นโดยรอบเชียงใหม่ตอนนี้มีเมฆเยอะแต่ไม่ได้มีเมฆฝนปกคลุมไม่ได้มีเมฆฝนที่คลึ้มนะครับก็ภาวนาว่าจะไม่มีฝนตกหนักอีกนะคืนนี้เพราะว่าตกหนักตอนกลางคืนเนี่ยมาหลายคืนแล้วเราหลับไม่ลงอ่ะเนาะค่ะแล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็หลับไม่ลงด้วยเช่นกันเมื่อคืนนี้จัดรายการรอบดึกนะคะรอบปิดท้ายก็จะมีคุณผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาคุณผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุนะคะก็จะโทรเข้ามาน้องเก่งบรรลับแม่กับบรรลับหลับไม่ได้หลับไม่ลงเหมือนกันนะคะนั้นก็ถือว่าต้องขอบคุณเลยที่เห็นเราเป็นสื่อที่ดีนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังก็ช่วยกันติดตามไม่ว่าจะเป็นการติดตามรับฟังหรือว่าจะเป็นการติดตามรับชมทาง Facebook Live ในหลายๆเพจนะคะที่ตอนนี้เราก็ส่งสัญญาณร่วมกันด้วยนะคะมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับจากกองจัดการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขาบอกว่าเนื่องด้วยแม่น้ำปิงที่ล้นท่วมตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยแล้วก็โดยรอบเนี่ยทางการรถไฟมีการปรับแผนที่จะรับส่งผู้โดยสารต้นทางปลายทางเชียงใหม่กรุงเทพเชียงใหม่แล้วก็เชียงกรุงเทพลำปางเพราะว่ามีพื้นที่ที่มีได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นรถบัสรถไฟต่างๆเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามไปได้ที่สายด่วน1690ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยรถไฟขนาดนี้อันนี้คือมองว่าน้ำจะลดหรือยังใช่ไหมแต่ยังขังยังท่วมขังมาถึงบันไดอยู่นะครับนะแต่ว่าก็ลดระดับลงไปค่ะเราก็มีความกังวลว่าถ้าหากว่าพื้นที่เราเนี่ยระดับน้ำลดลงไปจริงๆแล้วเราก็เชื่อว่าพื้นที่ต่อเนื่องจากเราไปเนี่ยน้ำก็จะลดลงไปด้วยเช่นกันใช่ตอนนี้น่าจะลงไปสักประมาณ5เซนได้ไหมครับจากดูจากขอบฟุตบาทสีแดงที่เมื่อเช้านี้ยังมองไม่เห็นเลยแล้วเมื่อตอนที่เราเข้ารายการใหม่ๆมัน 5-10 เซนประมาณนี้ใช่มันน้อยกว่านี้แต่ตอนนี้มากขึ้นแล้วนะคะใช่ครับผมก็
ตอนนี้ก็ลุ้นๆกันอยู่พวกเราเองนะฮะพวกเราเองก็ลุ้นนะคะอยากเพราะว่าจุดเนี้ยจุดที่เราอยู่เนี่ยเป็นจุดที่สูงพอสมควรแล้วเราจะมองเห็นบริเวณโดยรอบโดยรอบของเราอะนะคะเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ฟังเห็นภาพไหมเห็นภาพในพื้นที่ประสบภัยของเรานะคะครับผมก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนในทุกๆจุดด้วยนะครับตอนนี้มีคนเขาบอกไปมาลาทางขับถึงแยกทุ่งโฮเทนไม่มีที่กลับรถเลยเสี่ยงดวงไปก็อย่าเสี่ยงดวงดีกว่านะจริงๆแล้วอย่าเสี่ยงดวงเลยเราก็บอกแล้วว่าดวงเราอาจจะไม่ดีนะวันนี้อะไรอย่างเงี้ยสันป่าคอยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อกันไปนะคะใช่ครับแล้วก็มีคนบอกว่าตอนนี้น้ำจะท่วมถึงแยกหนองประทีปไหมคะไม่ถึงนะครับตอนนี้ถึงแยกทุ่งโฮเทนอยู่ค่ะตอนนี้มีสายรายงานข่าวนะคะจากคุณคมสันคำวงนะคะตอนนี้เขาเดินทางมาถึงที่ชุมชนแม่ขิงเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีค่ะอ๋อนะคะเป็นภาพที่ทำให้เราได้เห็นตอนนี้ไปแจกจ่ายข้าวให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยในชุมชนแม่ขิงข้างหลังเราด้านหลังของเรานี่เองก็คือด้านหลังของโรงแรมลานาพาเลสลานาพาเลสใช่ครับผมเขาบอกว่าจุดนี้ก็มีน้ำท่วมขังอยู่ตอนนี้เราได้ยินเสียงเราได้ยินเสียงหอนะคะอุ้ยฟ้ามืดไม่นะไม่นะมานะคะที่ภาพที่ชุมชนนี้เห็นอยู่ชุมชนนี้อย่างที่คุณคมสันได้บอกได้แจ้งนะครับว่ามีพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยอยู่ตรงนี้แล้วก็มีการแจกจ่ายข้าวให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนแม่ขิงประมาณ250กล่องนะครับก็ต้องทั่วถึงนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เข้าไปยากใช่แล้วก็น้ำค่อนข้างจะสูงเนี่ยทางก็แคบนะน้องเจมถ้าหากว่าเข้าไปโดยที่เราไม่รู้จุดหมายเนี่ยใช่เราจะไปยากมากบางทีคนอื่นสังเกตรั้วของบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเอ๊ะรั้วสูงแต่จริงๆแล้วรั้วเขาสูงจริงแต่น้ำอยู่ข้างในนั้นหมดแล้วนะคะน้ำนี่ลึกเลยนะครับยังไงถ้าหากว่าจะสัญจรผ่านบริเวณจุดที่มีน้ำท่วมขังแบบนี้อย่าเสี่ยงไปนะครับเนี่ยไปขึ้นล้อละถึงประตูแล้วนะปลาไปครึ่งล้อแล้วนะครับก็จะทำให้น้ำมันความคลื่นของน้ำเนี่ยมันกระเพื่อมเข้าไปยังเครื่องของรถได้อันตรายนะคะครับก็ท่านใดที่อยู่พื้นที่ไหนแจ้งมาได้นะครับมีข่าวสารจากเพจจราจรเชียงใหม่นะครับวิทยุจราจรเชียงใหม่เพื่อชุมชนเนี่ยก็มีการแจ้งว่าตอนนี้ประมาณบ่ายสามมีถนนมหิดลยังมีน้ำท่วมขังทำให้การจราจรชะลอตัวแล้วก็ติดขัดท้ายแถวเนี่ยยาวมากขาออกนะครับยาวไปจนถึงนู่นน่ะเกือบถึงแยกแอร์พอร์ตเลยโดยวางแผนออกนอกเมืองเนี่ยให้ใช้แยกลินคำทางหลวงหมายเลข11แทนอาจจะต้องไปอ้อมไกลนิดนึงอ้อมไกลนิดนึงแต่ปลอดภัยปลอดภัยการจราจรก็ไม่ติดขัดแล้วก็ชะลอตัวท่านใดที่จะออกเมืองถนนมหิดลตอนนี้นะครับฝากประชาสัมพันธ์เลยไปยังพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางออกจากถนนมหิดลท้ายแถวติดขัดยาวผมดูจากในแผนที่เมื่อสักครู่นี้พอดีเลยทางวิทยุจราจรแจ้งพอดีเลยพอดีว่าดูจากในแผนที่เนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่าติดจริงหรือเปล่าแต่เห็นสีแดงๆเป็นสีแดงเข้มเลยนะคะว่าเกือบจะถึงแยกนานแน่เกือบจะถึงแยกสนามบินนะครับแยกแอร์พอร์ตเนี่ยท่านใดที่เลี้ยวรถตอนนี้ยังหาที่เลี้ยวทันพยายามหาที่เลี้ยวใช่ครับผมไปทางไปเข้ากองบิน41เพราะตอนนี้เขาเปิดให้ฟรีแล้วก็ไปออกแยกลินคำแล้วก็ทะลุทางหลวงหมายเลข11ออกซูเปอร์ไฮเวย์ไปได้เลยนะครับถ้าจะออกเมืองนะคะแนะนำขอแนะนำเส้นทางการจราจรที่ปลอดภัยที่สุดผมซึ่งถ้าหากว่าไม่ไปเส้นทางนี้แล้วจะไปเส้นทางที่เป็นวงแหวนที่2วงแหวนรอบ2เนี่ยตอนนี้รถก็ชะลอตัวเหมือนกันเพราะว่ามีน้ำท่วมขังผิวจราจรบริเวณเวียงกุมกามหน้ากรมพันธุ์เฮารถติดยาวเลยนะครับแล้วก็บริเวณหน้าเจ้าแม่กวนอิมเองก็มีรถติดเช่นเดียวกันนะครับรายงานบรรยากาศสถานการณ์ที่ช้างคลานโดยคุณคมสันสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เก่งสวัสดีครับทั้งเกมครับตอนนี้อยู่ที่ชุมชนช้างคลานครับมาแจกข้าวครับเป็นข้าวรอบเย็นนะฮะรอบเย็นวันนี้นะครับมื้อเย็นนะ
ค่ะเมื่อสักครู่เห็นตัว200กล่องค่ะครับเมื่อสักครู่เห็นไปที่ชุมชนแม่ขิงเมื่อกี้แม่ขิง250กล่องครับรวมน้ำดื่มครับผมชุมชนแม่ขิงน้ำค่อนข้างที่จะลึกนะฮะลึกกว่าที่ชุมชนนักงานตอนนี้นะตอนนี้นะฮะครึ่งล้อครับครึ่งล้อรถปิ๊กอัพค่ะนะอันนี้คือชุมชนช้างคลานนะคะฮัลโหลคุณคมสันครับผมค่ะได้ยินได้ยินชัดเจนไหมฮะได้ยินแล้วค่ะได้ยินแล้วค่ะครับรายงานได้เลยนะแต่ว่าต้องครับผมพอดีขับรถเลยครับมีจุดที่ต้องรับเป็นอาหารฮาลาลครับผมอีกหนึ่งจุดเพราะที่นี่มีทั้งแยกช้างคลานจะมีชุมชนช้างคลานจะมีชุมชนพี่น้องชาวมุสลิมอยู่นะครับครับผมก็มีเดี๋ยวรับแวะรับอาหารนะครับเป็นอาหารฮาลาลประชาชนแวะรับจุดนี้ฮะทั้งน้ำดื่มแล้วก็อาหารด้วยครับที่จุดนี้นะค่ะมีอันนี้มีจำนวนของผู้คนเยอะไหมคะในช้างคลานนี้ที่ช้างคลานตอนนี้ที่จำนวนยอดนะครับ200กล่องครับรวมน้ำดื่มครับที่จุดนี้นะฮะช้างคลานถนนเจริญประเทศถนนเจริญประเทศนะครับชุมชนช้างคลานถนนเจริญประเทศครับตอนนี้กำลังจะแวะไปเนี่ยไปรับน้ำดื่มครับน้ำดื่มแล้วก็อาหารเพิ่มเติมครับแล้วจะไปที่ไหนต่ออีกไหมคะตอนนี้ถ้าแวะรับน้ำดื่มตรงนี้เสร็จก็จะไปที่ไปแจกนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงจุดที่จะแจกซึ่งจุดที่จะแจกแต่ละจุดครับจะมีประธานชุมชนมีประธานชุมชนเป็นคนประสานงานนะครับจำนวนยอดจำนวนคนแล้วก็เป็นคนแจกจ่ายอาหารด้วยอาหารน้ำดื่มนะครับเพื่อให้ทั่วถึงนะครับเป็นศูนย์กลางเป็นศูนย์กลางของชุมชนนะคะใช่ครับค่ะใช่ครับค่ะคุณคมสันไหนๆก็เข้ามาแล้วถามนิดนึงว่าวันนี้คุณไปตะเวนรอบๆเลยไนท์บาซ่ารถผ่านได้ไหมคะไนท์บาซ่าจะไม่ได้ได้มาซ่าผมไม่แน่ใจนะไม่ได้ไปไนท์บาซ่าวันนี้ผมวนอยู่ช้างคานครับวนอยู่ช้างคานอย่างเดียวเลยครับค่ะไม่แน่ใจว่าผู้สื่อข่าวของ NBT นะครับหรือว่าสวทเชียงใหม่อยู่ช้างคานหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลองประสานดูเพราะว่ามีคุณผู้ฟังถามมานะคะเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวเราติดตามสถานการณ์ตอนไนท์บาซ่ารถผ่านได้รถกระบะผ่านได้ครับในบาซ่ารถกระบะผ่านได้ครับรถกระบะผ่านได้รถสูงเนาะรถสูงครับผมรถยกสูงครับนิดนึงนะฮะค่ะค่ะมีอะไรที่จะเพิ่มเติมไหมคะตอนแรกแยกพันทิพย์เลี้ยวขวาคือไปทางสุริวงศ์นะครับก็จะไปสะดวกกว่าครับค่ะตอนนี้กำลังจะเจ้าที่นะครับจากเทศบาลนครเชียงใหม่กำลังจะลงไปรับน้ำนะครับจากจุดนี้นะครับมีทั้งภาคีเครือข่ายนะครับที่แต่ละจุดเขาก็ให้การสนับสนุนไปแจกจ่ายให้การสนับสนุนด้วยนำไปแจกจ่ายต่อนะครับครับผมโหถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอยู่บนรถเนี่ยค่อนข้างจะสูงครับเป็นรถจิ๊ปปีทหารนะครับค่ะคุณคมสันไม่ต้องลงนะคะเป็นห่วงอันนี้เป็นอาหารรอบเย็นแล้วนะครับเมื่อตอนเที่ยงนี่บางเมื่อตอนเที่ยงเนี่ยไปแจกที่ไม่ขิงนะครับไม่ขิงนี่รวบเลยนะครับเช้ากับเที่ยงเพราะว่าช่วงเช้าน้ำสูงมากนะครับช่วงเช้าไม่ได้ส่งนะฮะเข้าไปไม่ได้ขนาดรถจิ๊บนะฮะนะโอ้โหเนี่ยฮะจะเป็นจุดรับน้ำดื่มตรงนี้ฮะค่ะก็ถือว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยยังมีปริมาณน้ำที่มากอยู่นะคะครับแต่รู้สึกว่าตรงช้างคลานเทียบกับเมื่อช่วงเช้าเมื่อช่วงเที่ยงที่ผมมาแจกข้าวรอบแรกเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าจะลดลงไปประมาณสัก10กว่าเซนได้นะครับลดไปเยอะนะฮะค่ะ10กว่าเซนนี่ถือว่าเยอะเพราะว่าใช่ครับครับเนี่ยฮะตรงช้างคานี่ลดไปเยอะครับแต่ว่าก็ยังมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าลดไปเยอะแล้วครับค่ะนะคะเป็นกำลังใจนี่ก็เป็นข้าวกล่องนะพี่ๆเจ้าหน้าที่เนาะทุกท่านด้วยนะครับฝากกำลังใจสำหรับพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ออกไปช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับพี่น้องชาวบ้านด้วยนะคะเจ้าหน้าที่บางท่านก็เพิ่งได้ทานข้าวเที่ยงมื้อเดียวอยู่นะเช้ายังไม่ได้กำลังจะบอกอยู่เลยว่าพี่ๆพักทานข้าวหน่อยเห็นไปแจกจ่ายตลอดเวลาเลยใช่นะคะครับค่ะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณคมสันค่ะครับผมค่ะสวัสดีค่ะก็คุณคมสันนะครับติดตามภารกิจในการไปมอบทั้งอาหารขนมน้ำดื่มให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะครับค่ะเพราะฉะนั้นคุณโกวิทที่ถามมานะคะว่าไนท์บาซ่านะคะรถข
ข้าได้หรือไม่ก็ตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อมูลมาก็คือต้องมาทางด้านของสุริวงศ์บุ๊กเซ็นเตอร์นะแล้วก็เลี้ยวขวาออกไปครับผมฝากประชาสัมพันธ์นะครับพี่น้องประชาชนที่สัญจรผ่านวงแหวนรอบ2นะครับถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีเนี่ยมีน้ำท่วมขังอยู่รถติดระยะยาวเลยนะครับแนะนำว่าถ้าหากว่าเลี่ยงได้ให้เลี่ยงจะดีกว่านะครับจากตั้งแต่แยกแม่เหี่ยข้ามสะพานน้ำปิงตรงวงแหวนรอบ2เนี่ยไปจนถึงสันคือนะครับตอนนี้สันคือก็มีบางจุดที่เข้าท่วมแล้วเหมือนกันแล้วก็ตรงสันคือเนี่ยอยู่ใกล้กับถนนเลียบทางรถไฟที่บอกไปนะครับเพราะว่าที่เลียบทางรถไฟเองก็ท่วมละนะครับค่ะไปที่อำเภอสันป่าตองบ้างค่ะครับผมอำเภอสันป่าตองขอรับการสนับสนุนรถสูบน้ำพร้อมน้ำมันจำนวน4เครื่องนะคะเพื่อที่จะผลักดันน้ำจากลำน้ำกุ้งไปยังแม่น้ำปิงค่ะได้รวดเร็วขึ้นนะคะก็ขออาจจะช่วยให้น้ำในพื้นที่ตำบลทุ่งต้อมตำบลมะขามหลวงแล้วก็ตำบลแม่ก้านะคะโอ้นี่คือเคยมีคุณผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาร่วมกับเราในรายการนี้ด้วยนะคะและจะได้ช่วยระบายน้ำไหลลงสู่แม่น้ำปิงเร็วขึ้นนะคะเนื่องจากว่าพื้นที่ทั้ง3นั้นเป็นพื้นที่ทั้ง3ตำบลนะคะเป็นพื้นที่ท้ายน้ำที่รับน้ำที่ไหลมาจากแม่น้ำปิงค่ะแล้วก็เมื่อเวลาบ่ายโมงที่ผ่านมานะคะรองศาสตราจารย์ดร.ณัฐนนท์จิรกิจนิมิตนะคะทีมผู้ว่าเชียงใหม่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่อปท.ทั้ง3แห่งสมาชิกอส.สันป่าตองที่13ร่วมกันนำกระสอบทรายค่ะปิดไม่ให้น้ำแม่น้ำปิงนั้นไหลย้อนกลับเข้าสู่น้ำแม่กุ้งนะคะพื้นที่รองรับน้ำจุดสุดท้ายน้ำจากพื้นที่ต่างๆบริเวณจุดที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่แล้วก็กำลังติดตั้งอีก1เครื่องนะเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำกันต่อไปนะคะในส่วนของผลการปฏิบัติการแม่น้ำปิงไม่สามารถไหลย้อนกลับได้นะคะโดยสามารถสูบน้ำได้เต็มที่นะคะแล้วก็อยู่ระหว่างติดตั้ง1เครื่องพร้อมกับสูบน้ำเต็มกำลังได้ในช่วงเย็นวันนี้สถานการณ์คลี่คลายแน่นอนค่ะใช่ครับผมสำหรับน้ำแม่กุ้งนะครับที่อำเภอสันป่าตองตอนนี้ก็ผลักดันอย่างเต็มที่เพราะว่าถ้าหากว่าน้ำปิงไหล ย้อนเข้าไปเนี่ยก็อาจจะทำให้ในลำน้ำในลำน้ำเองก็จะเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมน้ำลุ่มต่ำหรือเปล่านะครับก็เลยต้องมีการสนับสนุนเครื่องแล้วก็ผลักดันน้ำออกไปนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งนะครับแรงที่หลายๆส่วนเนี่ยช่วยกันสนับสนุนในเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องนะครับค่ะนะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต่างจะส่งกำลังใจซึ่งกันและกันเราจะลุ้นระดับแม่น้ำปิงไปพร้อมๆกันว่ากว่าที่จะถึงเย็นวันนี้ค่ำวันนี้เนี่ยระดับแม่น้ำปิงจะลดลงไปบ้างน้อยแค่ไหนมีผลกระทบต่อบ้านเราไหมจะมีผลที่ดีต่อบ้านเราไหมนะคะหรือบางพื้นที่ที่แม่น้ำปิงกำลังเพิ่มระดับขึ้นในบางพื้นที่เนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้รู้สึกว่าเราจะต้องป้องกันแล้วก็เราจะต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างมีคนสอบถามว่ามหิดลขาออกสามารถไปยูเทิร์นกลับขาเข้าได้ตรงไหนบ้างถนนมหิดลเป็นถนนเส้นหนึ่งที่ไม่ได้มียูเทิร์นขี่นะครับใช่ถ้าเกิดว่าจะยูเทิร์นเนี่ยถ้าหากว่าขาออกจะยูเทิร์น1จุดก็คือที่แยกหนองหอยและอีก1จุดก็คือใต้สะพานข้ามทางรถไฟหน้าโรงเรียนวารีมีจะปลอดภัยไหมอ่ะแล้วก็มีอีกจุดนึงที่ก่อนข้ามซุปเปอร์ไฮเวย์มีประมาณ3จุดที่ต่อเนื่องกันอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเส้นเดียวยาวเลยเนี่ยตั้งแต่แยกแอร์พอร์ตไปจนถึงแยกหนองหอยเนี่ยไม่มีเพราะว่าตอนนี้มีจุดที่สะพานภาค5ได้ปิดไปแล้วปิดไปแล้วด้วยใช่ครับท่านใดที่จะใช้รถใช้ถนนวางแผนการเดินทางให้ดีๆนะครับตอนนี้ระดับน้ำพื้นที่อื่นๆเนี่ยก็มีให้ได้ติดตามกันอยู่เพราะว่าระดับน้ำสูงขึ้นแล้วก็ลุ้นกันว่าจะลดลงหรือเปล่าที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นน้ำท่วมวัดกู่ละมักและชุมชนโดยรอบที่จังหวัดลำพูนนะครับจากเขตหาลำพูนลำพูนลำพูนเองก็รับน้ำจากเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นน้ำปิงแล้วก็น้ำกวงนะครับที่ไปจากเชียงใหม่เนี่ย
ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนนี้ก็วัดกู่ระมักเนี่ยได้มีการลงคลิปให้ดูนะครับระดับก็เกือบถึงเอวเหมือนกันนะสำหรับระดับน้ำในพื้นที่ต่างๆเป็นยังไงนะครับส่งคลิปส่งภาพแจ้งเข้ามาได้เป็นผู้สื่อข่าวร่วมเป็นผู้สื่อข่าวในการรายงานข่าวกับเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับท่านใดอยู่จังหวัดไหนไม่ใช่แค่เชียงใหม่อย่างเดียวนะครับพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนเนี่ยตอนนี้เรียกได้ว่าต้องรับมือกับสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเลยนะครับค่ะเมื่อมีคนถามมานะคะว่าถนนมหิดลสามารถเดินทางได้ไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นขาเข้าหรือขาออกไม่แนะนำนะคะใช่ครับผมก็ไม่แนะนำให้พี่น้องประชาชนใช้เส้นทางมหิดลตอนนี้เพราะว่ารถชะลอตัวแล้วก็ติดขัดยาวดังนั้นแล้วนะครับให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามกับผมต่อในช่วงเวลาประมาณ 16:00 น.นะครับแป๊บนึงเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นพี่เอี่ยวสุรชัยก่อนเดี๋ยวขอไปเตรียมตัวในการอ่านข่าวในช่วงข่าวภาคเหนือก่อนนะครับค่ะนะคะก็แปลงร่างกันแต่ตอนลุกตอนนี้ท่านจะทำยังไงจะเห็นเลยว่าใส่ชุดพร้อมลุยน้ำเลยเพราะว่าเราเป็นผู้ประสบภัยไงครับผมเดี๋ยวติดตามกับพี่เอี่ยวนะครับน้องลุกเลยพี่ไม่ลุกนะคะนะคะก็เอาเป็นว่าคุณผู้ฟังยังสามารถที่จะเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือนะคะกับ NBT North สำนักประชาสัมพันธ์เขต3และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงหลายๆเพจนะคะที่เราออกอากาศพร้อมกันตอนนี้สำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามทางวิทยุก็FM 93.25 MHz FM 98 MHz AM 639 kHz หัวหน้าช่างบอกว่าอย่าล้วงค่ะเอาเก้าอี้ลงมันสุดแล้วครับอ๋อมันสุดแล้วกับเจ้าคนเดียวๆเนาะขออนุญาตปรับจูนกับเก่าเปลี่ยนเวอร์ชั่นนะแต่กระบอกเป็นอย่างเจ้าเหลืออย่างเดียวนุ่งเอี่ยมบดีคือพี่อู้ภาษาอังกฤษนะเจ้าภาษาฝรั่งพี่การเนาะกำเมืองเนาะเปลี่ยนเป็นกำเมืองนะเจ้าครับสวัสดีท่านผู้ฟังสวทเชียงใหม่นะครับ FM 93.25 FM 98อ๋อเดี๋ยวเปิดไมค์กันเนาะโอ้ยเหมือนเป็นบ่ใช่ผู้เชี่ยวชาญน่ะนะเจ้าปากไมค์บ่เปิดไมค์นี่นะครับนะครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับทางเพจ Facebookสำนักประชาสัมพันธ์เขต3ทางเพจ NBT North แล้วก็สวทเชียงใหม่ตัวนะครับรวมไปถึงผู้ฟังทาง FM 93.25 FM 98แล้วก็ AM 639กิโลเฮิรตซ์ที่ฟังอยู่ในตอนนี้นะครับเนาะก็เปลี่ยนกันนะครับตะกี้ก็ได้ไปพักแค่ชั่วโมงปลายแล้วก็เตียวมาสนับสนุนตั้งเบื้องหลังนี้ตัวนะครับเนาะถึงแม้ว่าเปิ้ลบ่ได้มานั่งอยู่หน้าครับกล้องนะเจ้าแต่เปิ้ลก็เตียวไปเตียวมาอยู่แต่มื้อเนี้ยแม่นครับแม่นปานติดน้องก็ว่าจะอะไรประมาณนั้นนะครับเนาะเตียวดีเนาะครับคุณผู้ฟังเจ้าตอนนี้เรายังสามารถโทรศัพท์อู้จักกันได้เหมือนเดิมเด้อ053 284178ครับแต่คืนนี้โอ้แฟนรายการของทางสวทนักขนาดนะครับเนาะเพราะว่าเอี่ยวสุรชัยขึ้นไปช่วยประสานโทรศัพท์แต่คืนนี้กำเดียวก็กลิ้งกำเดียวก็กลิ้งเลยเพราะว่าเปิ้ลรายงานเข้ามานอนบัลลับนะครับเนาะเมื่อวานนี้ถ้าจะรับหมดละครับเพราะแต่คืนไม่ได้รับเนาะเพราะว่าแต่คืนเพราะว่าแต่คืนไม่ได้รับนะเจ้าครับตอนนี้ก็เลยหิวเนาะรับเป็นหิวเป็นยังไม่ได้รับเหมือนกันเลยอ่ะเดี๋ยวบึ๊ดจะออกมาโทรใหม่นะครับบึ้ดมาข้ามว่ากันแบบกันนะเจ้าน้องเก่งบรรลับแม่เขาบรรลับโอ้โหแต่นี่น้องใครละนะนะเจ้าอยู่เป็นคู่กันไปก่อนนะเจ้าสำหรับช่วงนี้เนาะอยู่กันสักเกินชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นเราจะตัดเพื่อไปประมวลข่าวภาคเหนือนะครับทาง NBT North ทางวิทยุเราก็จะได้ฮับหูฮับทราบนะครับว่าเปิ้นประมวลมาทั้งวันเนี่ยจะเป็นจะได้กันพ้องนะครับเนาะซึ่งตอนนี้นะเจ้าก็อยู่ในช่วงที่ต่างเจ้าหน้าที่หน่วยงานองค์กรต่างๆตึงภาครัฐภาคเอกชนเปิ้นลงไปเพื่อความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่ขณะนี้นะเจ้าครับอ๋อมีคุณผู้ฟังจะร่วมรายงานการจราจรมื้อเฮายินดีเป็นอย่างยิ่งสวัสดีเจ้าสวัสดีครับสวัสดีเจ้าน้องเอี่ยวน้องเก่งเจ้าเจ้าที่ฟังจาก93.25
0.25 นะเจ้าวันนี้ไปฟังอยู่ในรถเจ้าแล้วก็ผ่านครับรถไก่ถนนมหิดลขาเข้าพอดีเจ้าครับเป็นจะได้ท่องครับเจ้าตั้งแต่แยกดอนจันมาจนถึงตอนนี้มาสนามบินนะเจ้าเรามาถึงสนามบินเรียบร้อยเจ้ากันขาเข้านี่รถบัสเจ้าสามารถเข้าได้แต่ขาออกนี่นักแกนะเจ้าเพราะว่าจะติดตรงมงฟอร์ดใหญ่เพราะว่าตรงมงฟอร์ดใหญ่นี่จะมีน้ำท่วมนะเจ้าเนาะแล้วมาติดแหมกำนึ่งแยกที่จะเข้าป่าเปล่านอกแล้วก็เชียงใหม่แลนด์เจ้าติดยาวมาจนจะถึงใกล้แยกโรบินสันเลยเจ้าไว้อันนี้ขาออกนี่บ่แนะนำเจ้าท่านผู้ฟังผู้ชมที่สามารถเลี่ยงได้ก่อนเลี่ยงเลยเจ้าเจ้าก็หาผ่านมาไม่เดียวนี่เลยเจ้าก็เลยรายงานให้ทุกท่านได้ครับทราบกันนะเจ้าเนาะจากดอนจันมาถึงสนามบินนี่ใช้เวลานานก่อนอ้ามบ่เมินเจ้าค่ะค่ะเข้าเมืองนี่บ่ติดเลยเจ้าโล่งเลยเจ้ามาได้สบายเนาะเจ้าจากแยกดอนจันมาสนามบินนี่ว่าใช้เวลาแป๊บเดียวเจ้าบ่ติดเลยแต่ว่าที่จะแยกไปทางพี่มานเด็กนี่เพิ่นบ่เพิ่งเข้าเลยนะเจ้าแม่เจ้าเพิ่นบ่เพิ่งเข้ามาเจ้าแม่ละจะแยกเข้าตรงโรงเรียนพี่มานเด็กท่านนี่เห็นเจ้าหน้าที่เพิ่นบ่เพิ่งเข้าเจ้าตรงนั้นเจ้าแล้วพี่ได้ยื้อพอตังขาออกก็ครับว่าตอนนี้ยังมีน้ำอยู่นักก่ออย่างนักเหมือนกันเจ้าโอ้ถนนมหิดลแถวหน้าเชียงใหม่แลนด์นี่แบบแต่รถก็สามารถผ่านไปได้แต่ว่าผ่านไปได้อย่างช้าๆเจ้าแถวโรงพยาบาลเชียงใหม่อย่างก็แอร์พอร์ตตรงหน้าเชียงใหม่แลนด์นี่ก็ยังท่วมสูงอยู่ซึ่งแบบที่ผ่านมานี่บ่เคยท่วมสูงขนาดนี้เนาะเพราะว่าพี่ก็อยู่แถวนั้นมาเป็นคราวตามที่4ตั้งแต่น้ำท่วม448แต่ครั้งนี้รู้สึกว่าจะเป็นครั้งที่ท่วมใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เจ้าครับเจ้าท่วมรักเลยนะเจ้าเนาะเพราะอันนี้ขาออกเมืองนี่เลี่ยงได้เลี่ยงด้วยค่ะเจ้าเพราะว่าติดกันนักขนาดเจ้าครับเจ้าขาออกเมืองนะครับเพื่อเลี่ยงขอบคุณนักเจ้ายินดีจัดนักเลยนะครับเจ้าเดี๋ยวพี่จะบินต่อขอบคุณเจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณครับเจ้าสวัสดีเจ้าขอบคุณเจ้าขาออกเมืองเนี่ยนะครับปั้นฮื้อเลี่ยงไปต่างปูนนะต่างริมคำปูนนะเหมือนว่าต่างมันจะอ้อมน้อยแต่ว่ามันก็คงจะสะดวกและสบายนักยิ่งขึ้นนะครับแต่ขาเข้าเนี่ยเพื่อนบอกว่าสะดวกอยู่แต่ในความสะดวกบ่ดีประมาทเนาะต้องแต่เย็นๆเพราะว่าเส้นทางเนี่ยเป็นเส้นทางที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตึงวันนะตึงวันนะครับเนาะแล้วก็บางทีเนี่ยนะครับเอาเมาเง่อพอฝั่งตรงข้ามก็อาจจะทำให้ลืมพอทั้งหน้าตัวเก่าก็ได้นะบางคนขับไปก็ยื้อพอน้ำมันยังมีอยู่ก่อมันนักก่อมันน้อยก่อนะเจ้าถ้าเมื่อเลือกขับอยู่ฝั่งขาเข้าของเฮาเนี่ยแต่ก็เลี้ยวพอแม่น้ำปิงต่างลุ่มใช่นะเจ้าน้ำมันนักอยู่ก่อนะเจ้าจอดนั้นขอชะลอรถถ่ายคลิปกำได้ก่อนโอ้อันนี้จะไปแย่จะทำให้สร้างความลำบากในการเดินทางให้กับคนอื่นนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็บดียะเนี่ยเจ้าเอาเป็นว่าขับไปด้วยความบับประมาทเนี่ยเจ้าเนาะใจเย็นๆกันละกันหลายๆเส้นทางที่จะต้องอาศัยความใจเย็นครับเนี่ยเจ้าอาศัยการบวกเวลาเพิ่มการวางแผนการเดินทางเนี่ยเจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากกันไว้อยู่ตัวฝากกันไว้ตัวเลยนะเจ้าในเรื่องนี้บดีเร่งรีบสำหรับทุกๆเส้นทางการเดินทางเจ้าครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับทางสถานีรถไฟเจียงใหม่ตังปุ้นก็ยังมีน้ำท่วมบริเวณเส้นทางอยู่นะครับเน้อภัยผ่านไปตังปุ้นเนี่ยนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะครับเจ้าเนาะอันนี้ก็ต้องฝากพอถึงชั่วโมงนี้แล้วเนี่ยมันเป็นชั่วโมงของการเดินทางครับเนาะถึงแม้ว่าบางคนก็ไม่ได้ไปยากาศนะเพราะว่าน้ำท่วมน้องๆก็ไม่ได้ไปโรงเรียนนะเพราะว่าโรงเรียนก็ปิดนะเจ้าแต่ว่าก็ยังมีรถราที่สัญจรบนเส้นทางเฮามาน้อยเลยที่หันหูบอยู่นี้เนี่ยนะครับก็เป็นบริเวณสถานีรถไฟเชียงใหม่นะครับบริเวณตังเข้าแล้วก็ถนนโดยรอบตักหั่นก็จะมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับมีรถยนต์บางคันที่เป็นรถสูงและก็ต้องการเคลื่อนผ่านไปเนี่ยก็พอไปได้อยู่นะครับรถเครื่องก็ไปได้อยู่นะแต่ว่านะครับแต่ว่าบริประมาณใช้ความระมัดระวังหน่อยก็แล้วกันในการสัญจรไปเส้นทางบริเวณถนนสถานีรถไฟนะครับเด้อบางคนมั่นใจต้อรถผมสูงครับผมไปได้ครับแต่มันก็อันตรายอยู่นะครับเพราะว่าน้ำก็แห้งบางทีกำลังของเขาในการที่จะต้านกับแหงรถแหมเนื้อเจ้าเนาะมันก็จะลำบากอยู่ถ้าบวกกับฝนตกแข็งตัวนี่นะน้องเอี่ยวมันจะโอ้มันจะหลายอย่าง
ตอนนี้ก็ยังดีเนี่ยนะครับเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าฟ้าเป่งแล้วมีแดดออกมาพ่อแต่ว่าเสื้อเฮานี่เป็นเมฆดำเลยนะมันมีเป็นบางหย่อมอีเตอร์นะครับสำหรับเมฆมืดมาเนี่ยนะครับเนาะคุณผู้ฟังเจ้าน้องเก่งยังอยากได้ยินเสียงจากคุณผู้ฟังกันอยู่เนาะเนี่ยฟ้ามันเริ่มบดบดมืดมืดเหมือนพอตะวันจะตกดินอ่ะฟ้ามันก็ลู่มันลู่เมฆก่อนนะมันลู่เมฆมานะครับเมฆก่อนตะวันจะโตกอ่ะอันนี้ตังดอยสุเทพเนี่ยนะครับก็มีเมฆอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวกล้องก็จะหมุนขึ้นไปพอตังทิศเหนือของเมืองเชียงใหม่นะครับแถวๆตังห้วยตึงเท่ากาตังแม่ริมกาสายเหนือเนาะนะครับเนาะจะหันว่ามีฟ้าเป่งเป็นหย่อมๆแล้วก็มีเมฆเป็นหย่อมๆนะอันนี้ก้อนใหญ่เนอะนะครับตังเหนือเมืองเชียงใหม่นะครับมีเมฆก้อนใหญ่มาเฮานั่งท่านนี้เฮาอาจจะไม่ได้หันแต่ว่ากล้องบนอาคารนี่จะหันนะครับเนาะหลายๆคนก็อาจจะตักไปเก่งว่าโอ้สวทยังมานั่งจัดรายการในห้องทรงนี่นะนั่งในห้างมันก็อาจจะมาหันนะครับพอนั่งนี่มันได้หันสถานที่แล้วก็ได้หันสภาพอากาศเพียงแต่ว่าคุณผู้ฟังอาจจะบอกคุ้นเคยกับสภาพน้องเก่งที่จะต้องมานั่งอยู่ที่แจ้งที่ในเท้าเนาะมันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตเจ้าคุณผู้ฟังน้ำบ่ท่วมเฮาบ่เจ๊ได้อยู่อย่างอี้น่ะแม่นครับถือว่าเฮาได้ร่วมกันนะครับถึง NBT นอร์ทถึงสวทเชียงใหม่แล้วก็ทีมงานของสำนักประชาสัมพันธ์เขต3นะครับเน้อกับเบียวแฮมประมาณ10กว่านาทีนะครับตัวเลขสถิติของที่บริเวณจุด P1 นะครับที่สะพานนวรัตน์เนี่ยนะก็จะได้รายงานเข้ามาส่วนแม่แตนะพี่เก่งครับระหว่างที่ตะกี้ไปค้นข้อมูลเนี่ยตั้งแม่แต P67 นี่นะตัวเลขมันลดเวยมันลดหัวภาพลดนักเหรอเฮาน้ำปิงเฮาลดก่อนนะพอน้ำปิงที่จุด P1 ที่ขวนนวรัตน์เนี่ยมันก็ลดกำ 2-3 เซนเนี่ยนะครับแต่ว่าตังแม่แตเนี่ยชั่วโมงนึงเนี่ยนะครับลดเป็น10เซนถ้าจะเทียบตะคืนนี้กับตอนนี้เนี่ยนะครับลดเป็นเมตรเลยนะที่ตังแม่แตเนี่ยนะแม่นนะเจ้าเกาะตังปุ้นปกใจดีขึ้นกันเฮาถึงแม้ว่าจะลดน้อยแต่ก็ลดนะเออแต่ก็ลดนะเจ้าเนาะคุณกาญจนานะเจ้าบอกว่าจะเข้าไปแอร์พอร์ตนะเจ้าได้ไหมจะไปจากทางดอนจันโอ้มาได้จ้ะตะกี้คุณผู้ฟังบ่ได้ที่เพิ่นกำลังรายงานให้เฮาทราบนะเจ้าว่าจากดอนจันมาเหมือนกันไปสนามบินนะเจ้ารถเดินทางสะดวกเนาะสีขออย่างเดียวจะไปมอญหัวน้ำแม่นครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแฮมเนี่ยก็จะทำให้การจราจรมันติดขัดนะครับเจ้าแล้วก็น้ำก็ท่วมแล้วก็รถก็มาซ้ำมาติดขัดอยู่บนท่านแฮมมันครับบดียะนะเจ้าเพิ่มความระมัดระวังกันสักหน่อยบ่ประมาทกับการเดินทางต้องย้ำว่าปฏิบัติทุกกฎทุกระเบียบวินัยการจราจรนะเจ้าเพื่อเวลาในการเดินทางวางแผนการเดินทางใจเย็นๆแล้วก็มีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางเฮาจะถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยเจ้าครับอู้ข้อมูลของพื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็คือจังหวัดลำพูนกันสักหน่อยนะครับชลประทานลำพูนนะครับตอนนี้เปิ้นมีการเดินเครื่องนะครับเป็นเครื่องที่จะดันน้ำกวงนะครับท่านผู้ฟังครับที่ฝ่ายบ้านยูเพื่อที่จะทำให้มันน้ำมันไหลไปปลายตังเวยยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะแม่น้ำกวงมาจากตังแม่ออนตันสันกำแพงทางเชียงใหม่ลงไปบ้านที่เข้าสู่อำเภอเมืองลำพูนเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ไปเกิดน้ำขังตัดหันโดยทางด้านนายสุพรวัฒน์สุรการครับผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำพูนเปิดเผยว่าตั้งโครงการชลประทานลำพูนเนี่ยได้มีการติดตั้งเครื่องที่จะผลักดันน้ำบริเวณหน้าฝ่ายน้ำกวงบ้านยูอยู่ตัดสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนที่ตำบลเวียงยองนะครับเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำจากน้ำกวงลงสู่แม่น้ำปิงซึ่งเครื่องผลักดันน้ำนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยแห่งความเวยของน้ำเนี่ยนะครับที่มันไหลไปเวยไปยังพื้นที่ทางใต้เวยยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เบื้องต้นเมื่อติดตั้งเครื่องแล้วเพิ่นก็จะมีการเดินเครื่องเป็นระยะเวลา12ชั่วโมงนะครับแล้วก็เครื่องผลักดันน้ำนี้จะสามารถระบายน้ำได้บ่อยขึ้นประมาณ 3.6 เมตรต่อวินาทีนะครับเจ้า 3.6 เมตรต่อวินาทีนะครับเจ้าเฉลี่ยวันละ 240,000 ลูกบาศก์เมตรเนี่ยไปเข่งก็เป็นอย่างผมต้องอู้ดังนะอู้ใส่แล้วเป็นนะจะไปยื่นหน้ามาใกล้นะคนว่าไมค์ของผมมันแบดหมดเลยเนาะเพราะว่ามาจัดรายการที่นี่นี่ต้องอาศัยไมค์ปันเกยนะไมค์ปันเกยตะคืนน้อง
ตะคืออ๋อคุณจิกมี่เนาะที่มานั่งตะคืนผมอยู่ตรงบนมานั่งก่อนไม่ไม่ไม่แบนมดเหมือนกันผมเหมือนกันหล่นลงมาบอกเออบอกหูว่าทีนี้คนไฟนี่มันครับทีแรกก็แหงๆอยู่ก็เขาลากยาวกันมาเนาะแต่เจ้าตอนหลังๆมามันก็เริ่มจะเบาๆแบตจะหมดเนี่ยนะเจ้าใช่ครับกําลังว่าที่อ่านไปตะกี้นี้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ยินอยู่นะครับเพราะว่าพี่จะมาอู้สูนเลยนะครับพี่เก่งครับพอเปิ้นระบายน้ำกวงลงสู่น้ำปิงตี้จังหวัดลำพูนเนี่ยกลายเป็นว่าสายน้ำสาขาลำน้ำสาขาแต่ละสายน้ำเนี่ยลงน้ำปิงหมดนะพี่เก่งตะกี้น้ำแม่กุ้งที่ตังสันปะตองก็ลงน้ำปิงที่หลับปูนนะครับลำน้ำกวงก็เอาไปลงน้ำปิงนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณน้ำปิงที่ไหลมาจากตอนเหนือเนี่ยปริมาณมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าจะไปสู่ตังใต้เนี่ยนะเนาะแล้วตังปุ้นแหมตังไปเวียงหนองล่องไปตังจอมตองไปตังฮอดน้ำมันก็จะปริมาณนักน้ำจะนักขึ้นอยู่นะครับเนอร์อันนี้ก็ต้องห่วงใยกันเป็นทอดๆเลยนะใช่ครับใช่ณวันหนึ่งอาจจะเป็นวันนี้วันพุธเนาะก็จะเป็นวันที่เราอาจจะได้จัดรายการรายงานน้ำท่วมเป็นวันสุดท้ายอีกก็ได้งานในพื้นที่จังหวัดจังหวัดเอ้อเนาะได้ก็หวังนะครับครับเพื่อเติมหาบ้านก่อนมาเป็นยังครับอยู่บ้านอยู่เชียงใหม่ NBT นี่ก็เหมือนเป็นบ้านหลังที่2แม่นครับปกติพี่ก็มีสวทเป็นบ้านหลังที่1ก็นั่นอ่ะอันบ้านแต้เป็นบ้านหลังที่2นี่แต่เนาะโอ้ครับอู้ถึงลำพูนครับโรงเรียนใบบุญลำพูนนะครับเปิ้นประกาศหยุดเรียนวันพุธนะครับท่านผู้ฟังครับวันศุกร์ที่27กันยายนก็ย้อนเนื่องจากว่าน้ำท่วมเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยนะครับเนาะครับฝากไปถึงน้องๆที่อยู่โรงเรียนใบบุญตัวนะครับเนอไอ้ดูน้องๆ นะน้องเอี่ยวบางคนนี่โอ้ตั้งใจอ่านหนังสือจะสอบไฟนอลละจะปิดเทอมละอีวะยิ้มกันเนี่ยมีเวลาอ่านหนังสือแถมน้อยนะครับอันที่วางแผนไว้อันที่วางแผนไว้ได้ล้มผังอ่ะครับก็เออว่าจะไปแอลสอบเสร็จแล้วว่าจะไปแอลเดี๋ยวขอเลื่อนตั๋วก่อนนี่นะเจ้านะมันต้องรอสอบก่อนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับถ้าติดตามตั้งเพจของสื่อออนไลน์ของสำนักประชาพันธ์เขต3จะหันได้ว่าตั้งหลังเฮานี่น้ำลงจับนักเหมือนกันเนอะไปเก่งเนอะนี่เฮาเห็นขอบแดงขาวนักขึ้นแล้วแม่นครับใจยังมาจุนมาบานกระเจ้าได้หันกัญญานะครับท่านผู้ฟังครับขอบรรยายให้หน่อยเตอร์กระเจ้าหันกัญญาตอนนี้เนี่ยหันขอบฟุตบาทแล้วหันกัญญาบ่ได้นะในหญ้าก็มีน้ำลิดลิดเฮาหันตัวเดียวนะอันมาอย่างมาเต้าที่เขาใจหัวหน้าช่างหล่นปุ่นประตูหัวปุ่นน้ำลงยังน้ำลงหรือยังนะครับก็ช่วยกันเต็มที่นะครับให้หันตาอันน่ะใช่เจ้าเราเป็นห่วงบ้านนะจ๊ะเป็นห่วงบ้านหลังที่2บ้านหลังที่2เนาะแม่นนะเจ้า10นาทีเดี๋ยวเราจะได้ติดตามสรุปข่าวสถานการณ์นะครับในข่าวภาคเหนือของเราเนอะถ้าฟังถ้าติดตามกันนะครับเนาะเจ้าแต่ว่าภาคค่ำภาคเมื่อคืนนะเจ้าเฮาก็ยังอยู่ด้วยกันไงยังอยู่เกาะติดสถานการณ์อุทกภัยภาคเหนืออยู่ด้วยกันนะเจ้าต่างสื่อของสำนักประชาสัมพันธ์เขต3นะเจ้า NBT North รวมถึงต่างสวทเชียงใหม่ PRD แล้วก็การส่งกระจายเสียงของคลื่นวิทยุสวทเชียงใหม่ตัวนะเจ้า3คลื่นความถี่ที่สามารถติดตามได้บอกว่าจะเป็น FM 93.25 FM 98แล้วก็ AM 639กิโลเฮิรตซ์นะเจ้าเนาะถึงแม้ว่าเราจะพักกันไปแค่1ชั่วโมงครับอย่าปิ๊กมาใหม่แต่จะมีการเปลี่ยนตัวกันก็ครับเป็นจะได้เริ่มอิดละกาบ่อิดแม่บ่อิดสู้ได้เนาะเจ้าสู้ได้นะครับจะไปฮึดอยู่แต่ 5:00 นถึงเที่ยงคืนมีแฮงฮึดอยู่ตั้งแต่ 5:00 นถึงเที่ยง 5:00 นถึงเที่ยงมีแฮงฮึดอยู่นะครับเนาะเพื่อที่จะนำข้อมูลข่าวสารต่างๆมาเล่าจ๋าบอกเขาเล่าว่าชราเพราะนั่นก็ต้องสู้อยู่เห็นเนาะครับเนาะต้องฝืนนะเจ้าครับครับประชาสัมพันธ์น้อยลงนะครับเนาะอันนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์กันเดียวถ้าขึ้นอันใดมาเขาก็จะได้ชี้แจงให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ติดตามกันนะครับเนาะนะเจ้าซึ่งในขณะนี้เจ้าพอเฮาแงนพอฟ้าเนี่ยนุ่งเหี่ยวพี่เก่งพี่เชื่อว่าหลายคนจะแงนตัวเฮาอ๋อตอนนี้ปั้นขึ้นข้อมูลข่าวมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารนะครับของสายการบินไทยนะครับเนาะปั้นก็บอกว่าขอเรียนแจ้งถึงผู้โดยสารถึงมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่สำหรับผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารการบินไทยนะครับโดยที่บัตรเป็นบัตรโดยสารที่ออกก่อนหรือว่าภายในวันที่25กันยายนคือเฮาซื้อก่อนแล้วอยากเอามาฮู้ว่า
น้ำจะท่วมก่อนนะสำหรับการเดินทางเข้าออกที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ระหว่างวันที่26กันยายนถึง6ตุลาคมนี้นี่นะมันบอกว่าสามารถที่จะเลือกดำเนินการเกี่ยวกับบัตรโดยสารนี้ได้3ต่างนะครับหนึ่งก็คือเฮาก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและก็วันเดินทางสามารถเปลี่ยนเที่ยวบินวันเดินทางภายในอายุบัตรโดยสารบ่เสียค่าธรรมเนียมแล้วก็บ่มีส่วนต่างราคาก็ยอมเพื่อเปลี่ยนแปลงเลยนะครับส่วนที่2จะเปลี่ยนแปลงเส้นทางก็ได้นะสมมุติว่าเราจะไปกรุงเทพแล้วเราบอกไปกรุงเทพแล้วเราจะไปตังภูเก็ตภูเก็ตนะไปไก่แฮมน้อยนี่นะก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงการเดินทางไปยังเส้นทางในประเทศจุดอื่นๆได้ที่การบินไทยฮื้อบริการโดยบ่เสียค่าธรรมเนียมแต่ว่าต้องชำระส่วนต่างนะครับเนาะต้องชำระส่วนต่างเพิ่มนะครับแล้วก็ประเด็นที่3พอคืนบัตรโดยสารโดยสามารถแจ้งยกเลิกการเดินทางโดยเก็บเครดิตบัตรโดยสารไว้ได้ปีนึงไปเก่งครับจะไปเมื่อใดแฮมก็ได้จะไปเมื่อใดก็ก้อยแจ้งก็ก้อยบอกแฮมกันหนึ่งนะครับเนาะเตือนเรามีธุระเตือนเดียวอ่ะวันเดียวเอียเนาะมีตี้เดียวเนาะแล้วก็ไม่ได้ไปเหียแล้วเจ้าก็เก็บรักษาสิทธิ์ไว้เหรอใช่ครับส่วนกรณีที่เที่ยวบินยกเลิกผู้โดยสารสามารถติดต่อขอคืนสตางค์ค่าบัตรโดยสารได้อ๋ออันนี้ก็ในกรณีที่เปิ้นยกเลิกการบินเองนะใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นประกาศจากการบินไทยนะครับเนาะเจ้าก็มาอู้มาจ่าให้ได้ครับพูกันเพราะว่ามีคนใช้บริการเครื่องบินนี่ก็ชัดนักนะพอเดี๋ยวนี้ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่เนี่ยนะเจ้าเนาะบอกว่าจะเป็นสายการบินใดก็ตามนะเจ้ารวมถึงการบินไทยที่ใส่ใจผู้โดยสารกันอย่างต่อเนื่องนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยภาคเหนือโดยเฉพาะเชียงใหม่ลำปูนของเฮาเนี่ยนะเจ้าเนาะก็ติดต่อกันอย่างต่อเนื่องเจ้าเริ่มกันมาตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงเวลานี้ก่อนที่เราจะพักเบรกในช่วงประมาณก่อน4โมงนะเจ้าเราจะพักเบรกแล้วก็จะไปติดตามรายการข่าวสารต่างๆจาก NBT North นะเจ้าแล้วหลังจากนั้นเจ้า5โมงโดยประมาณเราก็จะปิกมาเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยภาคเหนือนะเจ้าโดยสื่อของสำนักประชาสัมพันธ์เขต3แห่มเตือนหนึ่งนะเจ้าเนาะก็เจนจวนฮือทุกท่านได้ติดตามกับหมู่เราว่าจะเป็นตั้งFacebook Live หรือว่าจะเป็นการติดตามทางวิทยุสวทเชียงใหม่ก็ได้นะเจ้าทีมงานในห้องควบคุมเนาะสามารถเข้าไปที่เพจของสำนักประชาสัมพันธ์เขต3นะครับซึ่งจะมีรูปของปพ.เชียงใหม่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเปิ้นได้ปฏิบัติการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงเวลาที่มีน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่ในวันนี้นะครับโอ้เปิ้นก็ไปเอาคนเฒ่าคนแก่ออกจากพื้นที่ก็มีนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆปั้นระดมกำลังกันไปเก่งเนาะแบ่งกับเข้าแล้วก็เอาใส่เป็นกองเป็นกองใส่ในเฮือก็มีนะครับแล้วก็เตลจูงไปนะครับเพื่อที่จะส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับเนาะก็มากันที่ถนนจ้างการเนี่ยนะครับเนาะน้ำก็ค่อนข้างสูงอยู่นะถึงแม้ว่ามันจะลดลงไปแต่มันยังสูงอยู่นะใช่ครับพื้นที่ลุ่มต่ำหลายๆพื้นที่เนี่ยนะครับซึ่งทีมงานสำนักประชาสัมพันธ์เขต3ของเราก็ได้นำขึ้นเมื่อตะกี้นี้เลยนะครับเนาะทีมงานหลังบ้านแอดมินของเราเนี่ยอันนี้เป็นช่วงที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันนะครับเนาะไปอำนวยความสะดวกนะครับช่วยยกกระสอบทรายพ่องก็มีนะครับเนาะเจ้าก็อำนวยความสะดวกสำหรับเส้นทางการจราจรทุกๆเส้นทางในเมืองเชียงใหม่ของเฮาเนาะเจ้าใช่ครับตรงนี้เฮาจะต้องพักเบรกกันแล้วนะเจ้าการผลิตรายการพิเศษของเฮานะเจ้าอำนวยการผลิตโดยท่านผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต3 คุณเหมือนใจวงใหญ่เจ้าท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าคุณปานิสาชัยพรมและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เจ้าคุณสุพินจินดาหลวงเฮา2คนต้องพักกันก่อนนะเจ้ากันปิ๊กมาพักกันใหม่ในพักค่ํานะเจ้าสำหรับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีครับท่านผู้ชมติดตามกันต่อเนื่องเดี๋ยวมีข่าวให้ติดตามต่อเนื่องกันเลยนะครับเน้อหัวเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับ